เฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะโดยคุณลุงสนามหลวงและน้องแยมขันแดงค่ะทักทายพี่น้องที่รับฟังอยู่นะคะในต่างประเทศทุกๆประเทศทั่วมุมโลกเลยแล้วก็ทักทายไปยังพี่น้องที่รับฟังอยู่ในประเทศกาลาแลนด์นะคะทักทายสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยในช่องของไฟเย็นชาแนลและแยมมี่เรโวลูชั่นชาแนลด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังร่วมประชุมกันในวันนี้นะคะรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็เสนอตอนว่าเชี่ยไปจังไรมานะคะก็คุณลุงสนามหลวงก็คงจะมาพูดคุยเนื้อหาสาระของเจ้าในวันนี้มากระชากหน้ากากเจ้านะคะว่าจะมีนำเสนอประเด็นสาระอะไรยังไงแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะเราก็เชิญนะคะพระสุรเสียงของอีถั่วปากอ้าเอ้ยไม่ใช่ปลาทูคอหักเอ้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าจะต้อง
มารับหน้าที่แทนเสียพระบรมนะคะบรมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะก็ขณะนี้ก็ให้พี่น้องได้รับฟังกับพระสุรเสียงเลยค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าพลเอกพลตำรวจเอกพลอากาศเอกพลเรือเอกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาหมดเลยพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยรัตน์เทพนราชสุดายามราชกุมารีไม่มีนี่หว่านะขอโทษอันนี้เติมไปเผื่อฟุกแหมวันนี้ข้าพเจ้ามาแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หอยเอ้ยอยู่หัวพระองค์ได้มอบหมายข้าพเจ้ามาชี้แจงเนื่องจากว่ามีข่าวลือในทางไม่ดีทำให้เป็นที่เสื่อมเสียพระบรมราชานุภาพทั้งที่พระองค์ได้แสดงเห็นเป็นตัวอย่างใครก็ตามที่บังอาจดูหมิ่นพระองค์อาจจะต้มยันเป็นไปหยุดหายใจทันทีโหดเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้โหดแต่ต้องการให้เป็นเยี่ยงอย่างนั่นแหละค่ะเรียกโหดโหดเหรอโหดค่ะโอ้คิดว่าเรียกหื่นอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้ามาในวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะนะคะมาแถลงเพื่อความมั่นคงของพระราชบัลลังก์เนื่องจากมีคนไปปล่อยข่าวมากมายไกลกองหาว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่เสือกเอ้ยไม่ใช่ ไม่มาอยู่ในพื้นแผ่นดินมึงจะเป็นกษัตริย์หรือเป็นไอ้สัตว์กันแน่อ้าวอันนี้เติมเองนะว่าอย่างนั้นอ๋อแบบเจ้าอยู่หัวทำไมไม่อยู่ในประเทศอย่างนี้จะมีไปทำเหี้ยเอ้ยไม่ใช่จะมีไปทำไมพระเจ้าขอชี้แจงดังนี้นะบางคนก็ลือว่าพระองค์เป็นเอดต้องไปรักษาเยอรมันไปถ่ายเลือดบ่อยๆกลัวคนจะเห็นตอนถ่ายเลือดแล้วก็ต้องอยู่กับสวนสตรอเบอรี่เพื่ออากาศบริสุทธิ์เพราะว่าไม่ถูกกับอากาศร้อนผิวมันจะแห้งหน้าจะดำปากจะห้อยปากห้อยนำมังกูนะอ้าวเหรอไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงต้องมีสุขภาพแข็งแรงตีสี่ตีห้าลุกขึ้นมาวิ่งเสร็จแล้วก็ไปนอนต่อบางคนก็ลือว่าเป็นพ่อพระองค์กลัวตายมีคนจะไม่ดักยิงอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะพระองค์มีแต่ผู้จงรักภักดีส่วนใครที่ไปแอบอ้างก็จะถูกลงโทษอย่างหนักนั่นคือสาเหตุหรือเปล่าคะที่ทำให้เขาต้องจงรักภักดีเนี่ยก็ไม่เชิงคือเป็นการสอนว่าถ้ามึงไม่ทำมึงจะเจ็บตัวโอ้โหเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากชี้แจงที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสุขภาพพระองค์ไม่ได้เป็นเอดเคยเป็นทหารแล้วและไม่ได้เกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะพระองค์ปลอดภัยทุกประการพระองค์เป็นภัยมากกว่าไม่ใช่ปลอดภัยไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นเรื่องปลอดภัยเป็นเรื่องไม่จริงเอ็ดที่พระองค์ทบแปรพระราชฐานไปประทับณนครมิวนิกแคว้นไบเยนประเทศเยอรมนีก็เพราะมีความจำเป็นหลายอย่างเนื่องจากพระองค์ไม่อยากยุ่งเกี่ยวทางการเมืองมีคนกล่าวหาว่าพระองค์จะไปปล้นวัดธรรมกายจะไปเอาพระทองคำจะไปเอาที่ดินจะไปยึดหุ้นอัคราไมเนอร์มีทองคำเยอะแยะเลยใช่เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอ้าวยังไงอะคะถ้าเอาหมดพระองค์ต้องแปรรัฐานเพราะว่าพระองค์ไม่อยากเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่อยากจะให้บ้านเมืองวุ่นวายเพราะองค์ท่าน
ได้ทำหน้าที่สำเร็จไปแล้วได้โปรดให้มีการแก้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์คือพระองค์จะตั้งสังฆราชเองเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดไม่ต้องเถียงกันพระเจ้าอยู่หัวตั้งเองจบข่าวเดี๋ยวพระองค์มีพี่น้องก็ถามว่าแล้วพระองค์ไม่รักประชาชนแล้วหรอคะตะกี้ยังพูดไม่เสร็จเลยจบข่าวมันข่าวนั้นอ๋อส่วนเรื่องทรัพย์สินพระแย่งกันไปแย่งกันมาพระองค์ก็ใช้พระพิชาสามารถออกพระราชบัญญัติยึดทรัพย์สินทั้งหมดของพระให้เป็นของแผ่นดินหรือของพระเจ้าแผ่นดินก็แล้วแต่และถ้ามีปัญหาก็ใช้มาตรา44อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะหัวมีผมหรือหัวโล้นไม่เอาไว้ให้ใช้บังคับเต็มที่เพราะฉะนั้นในเมื่อกฎหมายต้องเป็นกฎหมายพระองค์จึงไม่อยากอยู่ในประเทศเดี๋ยวจะหาว่าพระองค์อยากจะปล้นวัดอยากจะปล้นทองก็เลยไปอยู่ไกลๆจะได้ไม่รู้ไม่เห็นค่ะอันนี้เท่ากับเป็นการรักษาสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ยั่งยืนยงอย่างน้อยก็อยู่เยอรมันเพื่อความปลอดภัยขนาดนั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบพระองค์ยังได้บอกอีกว่าถ้ายังไงเสียก็ให้กทช.จัดการโดยเด็ดขาดอย่าปล่อยไว้สั่งมาหลายทีแล้วเรื่องธรรมกายเนี่ยจบสักทีจะได้เอาทองไปขายตัวนี้แหละสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณหญิงถั่วนะคะเอาไม่ต้องพี่น้องใจเย็นๆนะครับเขามาพูดแทนเสียวันนี้มาพูดแทนเสียนะคะก็เราฟังแล้วก็เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของเจ้าแค่คำแถลงของมันเราก็ยังเห็นถึงความเห็นแก่ตัวแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของคุณลุงสนามหลวงและทีมงานนี้ทีมงานองค์การสหพันธรัฐไทยที่จะมากระชากหน้ากากมันลากไส้ลากพุงมันออกมาให้หมดนะคะโดยวันนี้ก็นำโดยคุณลุงสนามหลวงนะคะที่ชื่อตอนว่าเชี่ยไปจังไรมาคุณลุงชื่อตอนแบบนี้มันแรงไปหรือเปล่าไม่แรงนะอันนี้ต้องขอไปเชี่ยขอไปเฮียด้วยนะที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการดูถูกไม่ใช่ดูถูกพระเจ้าอยู่หัวเป็นการดูถูกเฮียโอ้จริงๆแล้วเฮียเนี่ยมันไม่ทำให้เราร้อนเลยเฮียเคยยึดอำนาจไหมไม่เคยค่ะเฮียเคยใช้งบประมาณแผ่นดิน 18,000 ล้าน 20,000 ล้านต่อปีเคยใช้ไหมไม่เคยค่ะอย่างมากก็กินปลาอยู่หน้าวัดเวลาวัดแถวฝั่งทนเขาเลี้ยงปลาใช่ไหมใช่ค่ะเอาอาหารไปถุงละ5บาทปลาขึ้นกระเต็มเขาจะมีเหี้ยอยู่ข้างๆคอยกินปลาเออจริงอันนี้คุณลุงพูดถูกแล้วชาวบ้านก็จะไม่จับปลาหรอกเพราะว่าปลาเป็นของวัดตกลงก็เหี้ยก็อิ่มอย่างเดียวอยู่ตรงนั้นแล้วคนก็ไม่กินเหี้ยด้วยแปลกนะแปลกถ้าเป็นประเทศอื่นไม่เหลือหรอกเขากินหมดแล้วกินหมดใช่ไหมใช่มันอร่อยเอ๊ะไม่ใช่คุณลุงเคยผมไม่เคยกินครับเคยจะชิมนิดหน่อยค่ะทีนี้มาในประเด็นนะคะยังมีนะที่ข่าวออกมาทั้ง UN เอ่ยเข้ามาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้จะสลายกองทัพแล้วจะไม่บุกแล้วธรรมกายทีนี้ข่าวลือการเลิกอะค่ะคือไม่ถึงว่าเลิกหรือไม่เลิกในการปิดล้อมและทำลายวัดธรรมกายเนี่ยคือตรงเนี้ยคือเอาแค่ประเด็นตรงนี้ก่อนว่าจากเท่าที่คุณลุงได้เห็นเนี่ยข่าวลือที่พูดมาโอ้ยเลิกแล้วไม่บุกแล้วธรรมกายเขายอมให้ธรรมกายแล้ว UN มาช่วยแล้วมาพูดมาคุยแล้วเนี่ยคุณลุงว่ามันเป็นยังไงมันถอยเพื่อสู้หรือว่ายังไงมันแสดงละครตบตาหรือยังไงคือ UN มามันก็จะประเจิดประเจ้อเกินไปว่ากันตามปรากฏการณ์เชิงประจักษ์นะครับค่ะสำนักข่าวธรรมกายรายงานรับมาว่าโอ้รายงานรับด้วยมีแต่การเพิ่มกำลังนะอ้าวเพิ่มกำลังเข้ามาเรื่อยๆอีกกี่กองร้อยกองพันก็ไม่รู้ไม่ได้ลดลงนะครับแล้วก่อนจะไปเสียบอกว่าประยุทธ์มึงอย่าให้กูพูดหลายทีนะกูเบื่อแล้วนะ ไอ้เหี้ยสั่งมา3ทีแล้วเมื่อไหร่มึงจะปล้นวัดที่สำเร็จทีวะอันนี้คือสิ่งที่รายงานภายในแจ้งมานะครับค่ะเสร็จแล้วเนี่ยมีแฟนรายการเขาบอกว่ามีนักวิเคราะห์บอกว่าองค์พานี่คือลูกของเซโอวัชระกิติยาภา
ลูกของหม่อมโสมองค์พาไปบอกกับพ่อคือไอ้เสียโอเนี่ยไม่ให้เล่นงานธรรมกายองค์พาสื่อกับพระเทพมากไปช่วยกันขอร้องบอกคุณพ่อค่ะอย่าไปกระทืบพระเลยนะมันบาปอย่างนี้นะค่ะก็เลยทำนองว่านักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่คำสั่งของพระเจ้าอยู่หอยไอ้อยู่หัววชิราลงกรณ์แต่เป็นคำสั่งของคุณเปรมพลเอกเปรมกับเจ้าอยู่หัวไม่รู้เรื่องเป็นการสำหรับเจ้าอยู่หัวเป็นแผนพลเอกเปรมสมคบกับสิรินธรนะอันนี้คือเขาวิเคราะห์มาวิเคราะห์แบบนี้เขามาถามผมว่าจริงไม่จริงผมบอกผมไม่รู้ไม่ได้อยู่แถวนั้นนะถามว่าจริงไหมผมก็ถามว่าคุณเอาอะไรมาวิเคราะห์คุณเคยอยู่กับเสียโอเหรออืมบางคนหนักกว่านั้นอีกสนามหลวงเพอเจอเสียโอยังอยู่กรุงเทพเมื่อวานนี้ยังไปวัดพระแก้วเลยไปเปลี่ยนเครื่องทรงใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าผมเพอเจอหรืออะไรนะแล้วก็บอกว่าเสียโอไม่ได้ไปไหนหรอกแล้วเสียโอก็ไม่รู้เรื่องด้วยเป็นแผนคสช.ต้องการเอาพระเทพขึ้นมาไปรังแกธรรมกายพวกนี้นี่แปลกนะทีนี้ผมก็ถามประคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับทหารราชองครักษ์ที่ไปส่งเสียโอเนี่ยไปเป็นร้อยคนค่ะเสียโอจะออกต่างประเทศต้องไปเป็นร้อยนะครับค่ะไปส่งส่งเสร็จวันที่6เนี่ยไปส่งไม่รู้ส่งเสียโอหรือส่งหมาที่ไหนนะไปเป็นร้อยส่งเสร็จกลับมาที่วังกลับมาที่กองทหารหมัดเล็กกินเหล้าเมายาเล่นไพ่สนุกเลยครับเพราะเจ้านายไม่อยู่ทหารองครักษ์มหัดเล็กรักษาพงรู้ดีว่าถ้าเสียโออยู่เนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเล่นห้ามกินห้ามดื่มต้องสแตนบายตลอดเวลาเกิดมันเดินมาเห็นนะโดนจับขังเนี่ยจับขังแล้วก้อนผมด้วยไม่รู้ล่ะครับโดนลงโทษอย่างหนักโอ้นะโดนลงโทษอย่างหนักเพราะฉะนั้นพอเสียไม่อยู่หมาเอ้แมวไม่อยู่หนูละเริงมันเป็นงั้นจริงๆครับเดี๋ยวนะคะคุณลุงคือยามสงสัยคนที่เขาบอกว่าเนี่ยยังอยู่เลยเมื่อวานก็ไปวัดพระแก้วไปเปลี่ยนเครื่องทรงใช่ไหมแต่เมื่อวานมันก็มีออกทีวีว่ารวมเฉพาะกิจแต่มันก็ดับไปเลยภาพมันก็ตัดไปเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ออกเขาไม่ได้มาไม่ใช่เหรอคือผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ทหารเขาไปส่งมาร้อยกว่าคนแล้วเขากลับมาเขาเรียบกินเหล้าเมายาเล่นไพ่เล่นละมงละมีไปเพราะว่าแสดงว่าเสียไม่อยู่ใช่ใช่เขาเรียกเสียเขาเรียกว่าอะไรคุณรู้ไหมครับเขาเรียกเสียเขาเรียกเสียว่านายนายไม่อยู่นายไม่อยู่เดี๋ยวนี้เขาเรียกเสียเขาเรียกว่านายเพราะมีอยู่คนเดียวคือเสียเนี่ยเป็นพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วนะครับค่ะเสียไม่ใช่ว่าเป็นฟ้าชงฟ้าชายไม่มีนะเสียคือนายนายมีคนเดียวครับพระเจ้าหัวก็คือเสียค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทั้งหมดนะครับทุกคนรู้ดีว่าอะไรที่เกิดขึ้นในพศเนี่ยคนที่สั่งก็คือพระเจ้าอยู่หัวและไม่เหมือนรัชกาลที่9นะรัชกาลที่10จะสั่งเองครับแล้วสั่งแบบประเภททะเลทะล่ามากตรงไปตรงมาคำสั่งที่เขาใช้เล่นงานนะครับที่เขาใช้เล่นงานแต่ละคนจะสั่งแบบดุเดือดมากก็มีทหารอากาศคนหนึ่งนะพลอากาศตรีเนี่ยชิดพงษ์ใช่ไหมคนนี้ถูกเล่นงานอย่างหนักหาว่าไปอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าคุณดูเนื้อหาจริงนะคนคนนี้เป็นหมอรักษาเสียนะรักษาผิวหนังค่ะเสียเคยมีครั้งหนึ่งหน้าดำใช่ไหมแกรักษาจนหายแล้วก็เอาอันนี้มาโฆษณาว่าเสียชอบอู้ยาหมอดีนะไม่มีเคมีค่ะเป็นออร์แกนิกอะไรว่าไปนะจ้ะเอ้ยอย่างนี้น่าจะใช้อย่างนี้นะไอ้หมอที่ก็เลยไปโฆษณาว่าเนี่ยนะฟ้าชายังใช้ครีมของผมเลยฮะโอ้หากินได้แล้วก็คือคนในวังชอบฟ้าชายบอกว่าเอาไปแจกคนในวังสิจะได้หน้าขาวเหมือนข้าพเจ้าอย่างเงี้ยมันก็ไปรู้ไปพูดฮะปรากฏว่ากลายเป็นโทษรุนแรงทำไมแอบอ้างแอบอ้างอีก
มึงยังไม่มาขอลิขสิทธิ์กูยังไม่ขออนุญาต คือทำอะไรที่ไม่ขอนี่เสียมาถือมากนะศรีราชมีหลายครั้งข้านึงเคยจะให้ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเข้าไปยึดรัฐสภาตอนนักคำนวณวิชุกกระจ่างกับพงษ์พัชยพันธ์เข้าไปขอเสกไปถามเสียบอกว่าใครสั่งบอกศรีราชบอกศรีราชมันเป็นแม่มึงเลยอ่ะไม่ให้เข้าค่ะคือเสียนี่จะไม่ยุ่งนะครับเหลืองแดงเสียพูดคำเดียวว่ามันเหี้ยทั้งคู่เสียนี่ตรงกลางไงทั้งเหลืองทั้งแดงเหี้ยทั้งคู่นะครับอันนี้คือคำพูดของเสียเสียไม่สนใจไอ้ส้นตีนพวกนี้นะเสียใช้คำว่าไอ้ส้นตีนทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ได้ให้ราคานะครับเพราะนั้นไม่มีเหลืองไม่มีแดงสำหรับเสียมีแต่หอกับงอหอยกับเงินหอกหอยกับเงินอย่างอื่นไม่มีการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งลูกเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงเนี่ยสังเกตดูเสียเวลาลงโทษคนนะมันลงโทษรุนแรงมากไปเถียงก็ไม่ได้นะมันควรจะใช้คำอย่างอื่นใช่ไหมไอ้เสียนี่คือบรรยายความทุกเรื่องเลยครับคุณไปเถียงมันคำนึงพูดแล้วมันไม่ฟังพูดแล้วถามกลับนะถือว่าเป็นความผิดรุนแรงนะถอดยศถอดตำแหน่งโอ้โหประเภทยิ่งกว่าทำหัวเรือหักสมัยพระนเรศวรคือคนเดามันยากอ่ะคนอยู่กับเสียโอมันเดาว่ามึงจะเอายังไงแล้วตอนนี้มันเป็นเจ้าตอนมันไม่ใช่เจ้ามันก็แรงนะเป็นเจ้าแรงกว่าเดิมอีกครับมันทำให้คนหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะไอ้คนกำพืชอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะมันไม่ค่อยปกตินะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าได้บังอาจเอาสามัญสำนึกของคนปกติไปวิเคราะห์คนคนนี้วิเคราะห์ไม่ได้นะก้าวแบบจักรีเนี่ยเวลามันทำร้ายคนหรือฆ่าคนนะครับมันทำด้วยความปิติชื่นบานนะมันไม่ได้สะทกสะท้านมันถือว่าเอามันเข้าไปเวลาเขาจะกระทืบใครนะครับเมียเขาเนี่ยศรีรัตน์ลูกเขาองค์พาเนี่ยพ่อเอามันเลยพ่อซ้ำมันเลยมีแต่อย่างนี้นะยุส่งแล้วถ่ายวีดีโอมาให้ดูด้วยนะไม่ใช่ว่าสั่งเสร็จแล้วก็เมินหน้าไปไอ้นี่สั่งเสร็จขอดูอีกถ่ายให้กูดูไอ้คนแบบนี้เนี่ยคนที่เห็นการทรมานมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องเอนจอยเป็นเรื่องหฤหรรษ์เนี่ยนะคุณอย่าได้เอาความคิดของคุณนะครับไปวิเคราะห์คนแบบนี้นะแล้วต้องใช้อะไรวิเคราะห์คุณดูง่ายๆคุณดูไอ้สิ่งที่มันลงโทษลูกน้องมันนะมันลงโทษแต่ละคนมันถอดยศมันก้อนผมมันนู่นนี่แล้วคุณดูไอ้คำที่มาลงโทษนะคำกล่าวโทษเนี่ยนะสารพัดสารเพที่มันจะบรรยายไม่เคยมีกษัตริย์ที่ไหนทำแบบนี้นะครับค่ะประเภทด่าคือลงโทษไปด้วยด่าไปด้วยการลงโทษของไอ้เสียนี่นะมันมีแต่คำด่าเนี่ยนะครับอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นนักไปอ่านดูสารพัดที่มันจะทำเพราะฉะนั้นไอ้คนแบบนี้เป็นคนที่ลูกแอบอำนาจไม่เหมือนพ่อมันนะพ่อไม่นี่เนียนใช้คนอื่นทำครับใช้เปรมแม่ใช้จรุงกิจใช้ฐานเสือราชินีคนนั้นคนนี้ใช่ไหมแล้วตัวเองก็คอยหนุนอยู่ข้างหลังห่อบอกพลนี่เมื่อว่ากูไม่รู้กูป่วยเปรมทำกูไม่รู้จรุงกิจทำอย่างนั้นนี้เสียมอะไรบอกว่าไอ้พวกที่พวกตอแหลเจ้าทำเจ้าทำคือเจ้าทำนะเจ้าไม่ทำมึงอย่ามาเสือกอย่ามาอ้างเพราะฉะนั้นโดยข้อจริงก็คือว่าการกระทำที่ผ่านมาตอนนี้ตั้งแต่พ่อมันเริ่มไม่รู้เรื่องนะค่ะย้ายไปย้ายมาจนพ่อประเภทว่าทวารทั้ง9เลือดออกเนี่ยตายตั้งแต่ปี58มิถุนา58ที่มันฮีลิคอปเตอร์เนี่ยพ่อมันตายนะก่อนที่พ่อมันจะตายตอนที่พ่อไม่รู้เรื่องนี่นะคำทุกอย่างนะครับเสียมันเริ่มปรับเริ่มกุมอำนาจเริ่มตัดเริ่มทอนเริ่มคุมแล้วทีนี้ไอ้ความเป็นเจ้ามันเป็นเจ้าที่กล้าเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ครับคือมันเป็นเจ้าที่แอบโซลูทเลยเป็นฮ่องเต้จริงๆเลยตรงเนี้ยคือสุดละสุดขั้วเลยเป็นสุดละเป็นสุดขั้วเป็นดิกเตเตอร์เลยเป็นแบบฮิตเลอร์เลยคือกูสั่งเองดังนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่ามันออกไอ้ลักษณะที่สังฆราชมันก็ตั้งเองออกพระโลสงตั้งแต่ไม่แคร์ใครตุกยึดทรัพย์ไปเลยจนเป็นของแผ่นดินทำตัวชนไปเลยนะสั่งคือใครพูดมากไล่ออกปลดออกคือไม่แคร์ใครแล้วไอ้นี่มึงรู้ความลับกูใช่ไหมดังขนาดนั้นกูก็เอามาก้อนผมซึ่งลักษณะพ่อมันไม่เคยทำแบบนี้นะค่ะ
พ่อมันอย่างมากก็แอบวางยาให้ตายฮะไม่มาทำประเจิดประเจิดอย่างนี้ไม่มาตีตายกลางไอ้สนามอะไรลัดสนามกองพันที่สี่มหาลักษาพระองค์มันไม่ทำงั้นมันจะแอบทำเอายาไปฉีดให้ตายหรือวางข้าวเหนียวมะม่วงให้ตายไม่เป็นไอ้เสียนี่ทำตรงๆสำแดงฤทธิ์เดชอำนาจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโดยสารภาพแล้วเสียเนี่ยไม่มีคนเอานะครับมีแต่คนกลัวแล้วทหารพยายามทำตัวไม่ให้เป็นที่รักของเสียกลัวเสียพอพระไทยผู้หญิงที่มาเป็นเมียก็เพื่อเงินครับ มาหลอกมาล่อลวยเสียมันเป็นประเภทกามารมตลอดค่ะค่ะนะมั่วแต่กามารมก็ยั่วไปยั่วมาแล้วมันจะอย่างเงี้ยเมียมีหน้าที่ไปหาเมียมาให้นะไม่เมียของใจไม่ใช่นะไอ้น้องก้อยมีหน้าที่ไปหาผู้หญิงมาให้ช่วงนี้น้องก้อยมาแล้วเพราะน้องก้อยจะไปหามาให้ถึงขนาดศรีราชเนี่ยอยู่ในวังนะปกติจะแก้ผ้านะครับค่ะศรีราชจะไม่นุ่งผ้าเป็นราชินีแก้ผ้านะนานๆนุ่งผ้าทีโอ้เวลาออกงานนุ่งทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือคนในวังเขาเล่านะจริงไม่จริงผมไม่รู้แต่เขาเล่างั้นจริงศรีราชเป็นราชินีแก้ผ้าคือแก้ผ้าเป็นหลักเสียมันเป็นคนแบบไม่เป็นคนที่ประหลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันมีแต่คนไม่อยากจะไปอยู่กับเสียใครอยู่ด้วยซวยครับขนาดสน.ดุสิตเนี่ยใครอยู่ด้วยซวยถ้าใครเป็นตำรวจถูกย้ายถือว่าเหมือนถูกปลดทั้งอ้อมแล้วจะต้องขอออกจากสน.ดุสิตเพราะสน.ดุสิตวังสุโขทัยอยู่นั่นแท้มันก็คอยเฝ้ารถเสียและมันเข้าออกไม่เป็นเวลามันออกที่สองที่สามคุณต้องรีบมาก่อนนะเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวโดนตบโดนกระทืบแล้วมันจะเอาเงินมันก็เรียกให้ไปตั้งด่านมันเอาเงินแล้วคุณต้องรีบไปตั้งด่านแล้วไปจับเอาเงินรีดไถมาเพราะฉะนั้นทหารตำรวจส่วนใหญ่จะอยู่ห่างๆแล้วถ้าใครรู้จะวิ่งเต้นไม่ให้อยู่กับเสียตอนหลังมาถึงเหลือแต่ทหารอากาศทหารบกเกือบหมดครับไม่มีใครเขาเอาบางคนหนีไปอยู่ภาคใต้เลยถ้ารู้ว่าเสียจะเอากูไปอยู่กูไปอยู่ภาคใต้ดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะเล่นอะไรกับคุณวันดีคืนดีมันอาจจะสั่งลงโทษคุณอย่างรุนแรงโดยที่บางทีคุณนึกว่าเรื่องอะไรเมื่อวันนั้นไปขัดใจมันไปเถียงมันไปถามมันเนี่ยไอ้ยังไงหมอคนนี้ไปบอกว่าเนี่ยใช้ยาแล้วดีใช่ไหมทาแล้วแก้หน้าเป็นด่างเป็นดำแก้ฝ้าเนี่ยนะช่วยเลยโดนอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นโดยมันใช้พระเดช 100% ตรงนี้แหละครับคือจุดเป็นจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนของเสียซึ่งในวังเขาดูกันเนี่ยค่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์แล้วสถานการณ์ของทางวัดธรรมกายเนี่ยคือเราก็รู้แล้วว่าใครสั่งก็คือไอ้เสียเนี่ยต้องมันยังไงมันก็ต้องเป็นคนสั่งอยู่แล้วจากการวิเคราะห์ของคุณลุงสนามหลวงทีนี้เอาแค่ว่าข่าวลือตรงเนี้ยมันจะจบยังไงคือเลิกหรือไม่เลิกคือยังไงกับวัดธรรมกายเนี่ยคือยังอยากจะรู้ตรงนี้ผมถามน้องแยมว่ามันมีอะไรลดลงมั้ยก็เงียบอะค่ะมันไม่ใช่เงียบที่ผ่านมาเงียบลงมันปลดใช่มั้ยปลดหลวงพ่อพระธรรมชโยปลดยศปลดสมณศักดิ์หลวงพ่ออะไรพระเดชอะไรสุภัตตัวของคุณน่ะนะใช่มั้ยค่ะโดนหมดโดนหมดพระผู้ใหญ่โดนหมดครับโดนหมายจับเจอก็จับแม้แต่คฤหัสถ์เป็นคนสงฆ์โดนหมดคนที่ไปช่วยวัดนะครับมันจดชื่อหมดแล้วที่จริงอ่ะนะมันเล่นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีเป็น10ปีแล้วนะหาเรื่องวัดธรรมกายหาเรื่องมาตั้งแต่ปี424มาเรื่อยๆครับหาเรื่องทุกเรื่องหาเรื่องมาโดยตลอดนะแล้วมันเลิกไม่เลิกคดีความไม่เลิกนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรหยุดไม่ไรผ่อนพระโดนปลดไปแล้วเจอเมื่อไหร่จับแล้วตรงนี้เอาง่ายๆนะคือมันจะสึกแน่ๆแผนของเขานะครับก็คือว่าปลดแล้วก็สึกขนาดพระวิมลธรรมนะปลดจากสมณศักดิ์แล้วก็จับสึกนะไปสึกคือไปล็อกคอแล้วอยู่ในสันติพลารามคืออยู่ในสันติบาลอยู่ในกองขังอ่ะโดยไม่มีความผิดนะในที่สุดนะครับเขาจะสึกเขาจะยึดทรัพย์วัดธรรมกายเนี่ยก็เหมือนสมบัติทั้งหมดเทวพระทองคำที่ลงที่ดินเจ้าจะยึดหมดนะครับแล้วผมถามพระเจ้ามันเอาไปแล้วคุณจะไปทวงไหมฮะแล้วที่อย่างล
ลูกศิษย์ลูกหามวลชนเสื้อแดงเอ่ยที่เชียร์ฝั่งวัฒนธรรมกายเนี่ยเขาก็ยังบอกอยู่ว่า UN ก็เข้ามามีบทบาทแล้วอาจจะเป็นบทบาทอำนาจหน้าที่ของหญิงพาก็ได้อีคุณพาเนี่ยจะไปทำอะไรขนาดมันเละลางขนาดที่องค์พาเนี่ยเป็นอะไรทูตอะไรของมันใช่ไหมฉันทว่าไม่ตีของมันฮะแล้ว UN จะมีอะไรจะช่วยเหลือได้บ้าง UN เนี่ยเขาทำมานานทำมาหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็อะไรสภายุโรปใช่ไหมลงมติก็ลงไปที่แล้วจะทำไมคุณลงแล้วคุณจะทำไมคือคุณอย่าลืมว่าการยึดอำนาจคือการปล้นนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันหนักประเภทที่ว่าแม้แต่เจ้ามันก็ยังใช้วิธีการหนักอย่างตะกี้บอกเนี่ยนะตอนนี้มันถอดยศทหารถอดยศพันตรีธนพลอยู่มั่นวันที่20กุมภาพันธ์นะปลดราชการใช้กิริยาวาจาไม่สมควรประพฤติไม่สมควรโต้แย้งพระราชกระแสอวดรู้อวดดีไอ้มีด้วยครับอวดรู้อวดดีมันเพียงอวดรู้และกระด้างกระเดืองประเพณีประพฤติชั่วร้ายแรงประมาทเลินเล่อในหน้าที่ขนาดเจ้ามันยังถอยขนาดนี้นะเจ้าซึ่งมันปกติจะทำตัวเรียบร้อยใช่ไหมค่ะตอนนี้เจ้ากับทหารเนี่ยถอยแข่งกันครับคือใช้อาการอย่างเงี้ยผมถามว่ามันไม่สนใจใครเลยอะลูกแห่งอำนาจโดยแท้แล้วถามว่าไอ้รัฐบาลที่มันเป็นโจรปล้นขนาดเนี้ยมันแคร์ใครไหมมันไม่ได้แคร์มันกับชี้หน้าด่าสื่อเห็นไหมถ้าเป็นทักษิณด่าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะทักษิณก็ยกป้ายเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยเป็นกระเป๋าหมอกก็ยังโดนด่าเลยครับแล้วผมถามว่าสื่อมีด่าไหมไม่มีเจยุก็ตายไปแล้ว ไม่รู้โดนวางยาหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจครับคุณอย่าลืมว่าคสช.คือโจรเนี่ยแล้ววชิราลงกรณ์จริงๆก็คือสันดานโจรคนพวกนี้จะรู้เรื่องอะไรมันรู้อย่างเงี้ยคุณต้องเอาไม้ไปหวดกระบาลเนี่ยเท่านั้นน่ะคุณต้องไล่มันออกไอ้พวกเอี้ยนี่มันโจรนะครับคุณอาสาพระชาติมันไม่รู้สึกรู้สาหรอกขนาดพระยังตีใส่สนับมือไปชกกับพระใช่ใช่เอาตำรวจหญิงทหารยิงไปจะไปป้ามาพระให้เขาเรียกอะไรให้อาบัตนะเออไอ้คนบัตรซบอย่างนี้นะสาประชาชาติขอโทษนะครับไอ้พวกนี้มันเหมือนคางคกอ่ะเขาเรียกหนังหัวยางหัวไม่ออกไม่รู้สึกไอ้พวกนี้เป็นอย่างยิ่งจริงนะเพราะนั้นคุณจะได้ไปวิเคราะห์ว่าเสียไม่อยากทำประยุทธ์กลัวงั้นมันเป็นโจรนะครับคุณไม่ไล่มันนะคุณไม่กระทืบมันไม่หนีหรอกค่ะคุณต้องใช้อำนาจต่อรองมันนะถ้ามึงไม่อยู่ถ้ามึงอยู่นะคือต้องไม่ยอมต้องต่อรองด้วยอำนาจเพราะพวกที่มันใช้อำนาจไม่ใช่ปืนถ้ามาตาพิทางน้องแย้มว่ามันจะมาได้ไหมโอ้ไม่มีหมาที่จะไปเลือกมันใช่ใช่ประเทศในโลกนี้มีประเทศไหนที่เอาไอ้เสียเป็นกษัตริย์มีไหมไม่มีหรอกมีแต่ประเทศส้นตีนเนี่ยได้หรอกมีแต่ประเทศส้นตีนเนี่ยที่ยกย่องไอ้เสียเป็นกษัตริย์ค่ะมีแต่ประเทศส้นตีนที่ยกย่องไอ้คสช.เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศอื่นมึงไปโทษจะประเทศกูทำประเทศไหนที่เขารับรองมึงมีไหมมีใครก็เอามึงไม่มีใครก็เอาใครอะเพราะนั้นคนที่น่าอายไม่ใช่มันนะแต่คือคนไทยคนไทยควรจะอายก็ที่มีกษัตริย์บัตรซบแบบนี้ที่มีรัฐบาลโจรแบบนี้ไอ้พวกนี้มันต้องทำสันดานนี่มันปกติครับงาช้างไม่งอกจากปากสุนัขชั้นใดนะไอ้ความเป็นธรรมหรือความมีมัญญาติจะไม่งอกจากไอ้คนพวกนี้ฉันนั้นจริงไหมมีแต่ความจังไรไอ้พวกบัตรโซ่พวกนี้จะไปอ่ะสัพพะชาติศิวชนไม่ดีหรอกเออใช่ไอ้พวกนี้เราปืนจ่อหัวมึงจะไปไม่ไปไม่ไปเปี้ยงเท่านั้นเองแค่นั้นมีเท่านั้นอ่ะค่ะแล้วคุณลุงก็คือจะบอกกับวัดธรรมกายว่าไม่ควรที่จะวางใจใช่ไหมเพราะยังไงมันก็ไม่จบเกมนี้ยังไงก็ไม่จบมันต้องเอาให้ได้แน่นอนผมดูจริงๆอ่ะนะเขาบอกจะมีปาฏิหาริย์เขาว่าปาฏิหาริย์คืออะไรไม่ใช่อีกแล้วพระนั่งทางในนะมันรู้นั่งไงนั่งทางในนั่งข้างในไง inside sitting นั่งทางในนั่งข้างในเออนั่งทางในเนี่ยพระนั่งทางในพระผู้ฌานสมบัติสูงเก่งกล้าบอกว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ครับธรรมกายจะรอดปาฏิหาริย์ธรรมกายจะรอด
ปฏิหารแสดงว่าปฏิหารมันไม่ปกติมันใช่ถึงเรียกว่าปฏิหารใช่ไหมเออผมว่าเป็นไปได้นะมันจะไม่ปกติละประชาชนลุกมาไล่รัฐบาลลุกมาไล่ระบอบกษัตริย์โอเคธรรมกายจบช่วยจริงไหมสมมติเออสมมติว่าเราเนี่ยออกมาไล่ไอ้พวกบัตรซบพวกนี้ไอ้เจ้าเฮงซวยไอ้รัฐบาลฐานบัตรซบนี่นะคุณว่าธรรมกายจะรอดไหมรอดค่ะรอดสิครับประชาชนลุกยิ่งรักก็รอดนปชก็รอดรอดหมดไอ้คนที่ด่าไฟวงไฟเย็นสนามหลวงหมาน้อยก็รอดจริงไหมบางทีอาจจะหนีไปด้วยอาจจะรอดก่อนด้วยเราไปทีหลังถ้าเราล้มไอ้พวกระบอบบัตรซบพวกนี้ได้นะรอดรอดหมดไอ้คนที่ด่าเราเสียงกับเรามันก็รอดใช่เพราะฉะนั้นนะครับมันมีปฏิหารผมเชื่อว่ามีนะแต่ปฏิหารเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจปฏิหารต้องเป็นด้วยความรุนแรงค่อยๆเป็นเรียกปฏิหารไหมไม่เรียกค่อยๆเป็นเพราะฉะนั้นปฏิหารเนี่ยความรุนแรงก็เป็นไปได้ครับเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมผมเชื่อเขาว่าเป็นไปได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ให้เฉยมันจะเป็นนะครับเราต้องสร้างปฏิหารเองยังไงล่ะคะสร้างยังไงคะอะไรคือประจักษ์พยานหลักฐานอะไรคือเลอะเทอะมั่วนิ่มคือประชาชนเนี่ยต้องเข้าใจต้องรู้เช่นเห็นชาติคุณต้องรู้ว่าไอ้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนบงการแล้วมันจะคุยกันได้ไหมถ้าคุณเชื่อว่าคุณคุยกับเสียรู้เรื่องนะค่ะผมว่าคุณเก่งกว่าหมอโรคจิตอีกไอ้ที่มันผิดปกติเพราะชีวิตมันตั้งแต่เกิดมามันคุยกับคนไม่รู้เรื่องไงผมถามว่าไอ้เสียเนี่ยมันเคยมีใครสั่งสอนมีไหมเวลาไปกระทืบคนเวลาเนี่ยหนังสือทำเขาท้องเนี่ยไม่มีใครห้ามไม่มีใครเตือนค่ะทำไอ้ลูกหลานของชุมพลเขตอุดมศักดิ์กรมหลวงชุมพรท้องเนี่ยโอ้นามสกุลอภกรเนี่ยนะไม่ใช่เอ่ยท้องไม่มีลูกเนี่ยเออตอนไปเรียนหนังสือน่ะจนประเภทไปทำลูกทูตท้องเนี่ยนะแล้วเซ้งให้คนอื่นเนี่ยค่ะแล้วเขาต้องรีบเอามาแต่งไอ้สมแต่งอะไรของมันเนี่ยนะไอ้คนแบบที่ผมถามว่าในชีวิตมันมีใครสั่งสอนตักเตือนมีไหมไม่มีไอ้คนอย่างองค์พาลและเอาเรียกว่าทั้งกองพันนายกิโยธินเป็นสามีเนี่ยผมถามมีใครเตือนมันไหมไม่มีค่ะไม่มีตามใจแต่ละคนแต่ละตัวไม่มีใครเตือนนะครับเพราะฉะนั้นมันถูกสปอยตั้งแต่เด็ก มันต้องตามเอาใจตัวเองใครพูดขวางหูขวางตาทำอะไรนี่มันลงโทษอย่างรุนแรงค่ะโดยไม่คิดถึงลูกเขาเมียใครไม่คิดว่าเขามีลูกมีเมียนะมันจะฆ่าใครจะกระทืบใครไม่เคยคิดถึงหัวอกเขานะไม่เคยคิดถึงสิ่งที่เขาทำให้มันนะไอ้หมอหยองนี่ดูห่วงจุ้ยให้มัน27จุดใช่ไหมอะไร24จุดไอ้ที่มันไปขี่จักรยานใบพรมฟอร์ดโฆษณาให้มันหมดนะดูห่วงจุ้ยให้มันเสริมบารมีให้หมดมันยังฆ่าทิ้งเลยเพียงเพราะไปบอกว่าราชพักเป็นของไอ้เสียโอแค่นั้นแค่นั้นเองไอ้นี่ก็โดนไล่ออกเพราะบอกว่าคิมทาหน้าไอ้เสียเคยใช้แกว่าเออเรื่องไปเป็นเรื่องไอ้ชุมพลมั่นหมายรู้เรื่องของมันดีแม่งก้อนผมเฉยเลยไอ้ผมวัดชัยพันธ์ไปรีดไถวัตถุโบราณของโบราณมาสารพัดรู้มากมันก็เด้งเฉยๆแล้วเวลาจะขังใครไม่ต้องมีสารครับโทรกิ้งสั่งเวลาจะปล่อยก็ปล่อยเลยยังคุณคิดดูนะพ่อแม่ศิลาชมันก็ปล่อยขังก็ขังปล่อยก็ปล่อยผมวัดชัยพันธ์ขังก็ขังปล่อยก็ปล่อยครับแล้วชื่ออยู่ของเปนแต่ตัวอยู่มิวนิกจะมาทำไงมาทำไงก็ได้นะประเทศนี้เนี่ยมันยิ่งกว่ารอห้าอีกนะ คือคุณที่ขังก็ทำ เพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับที่ว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้บางคนมองด้านกลับ บางคนมองว่าอย่างนี้ดีครับต้องช่วยมันไว้เพราะมันทำให้การไปวัดเร็วขึ้นเปลี่ยนระบบเร็วขึ้นเออบางคนดีที่สนามหลวงเชียร์เสียนะ มันจะได้พังเร็วๆพระบอกคุณประสาทวะฮะยิ่งเคียร์ยิ่งเชียร์ตกลงมึงเคียร์ตลอดก็ไม่ต้องเชียร์ก็ได้ไม่ใช่เหรอแล้วความจริงว่ามันเฮี้ยจริงอะคือข้อเท็จจริงคืออย่างนั้นใช่พูดนิ่มเข้าข่าวเชียร์พระเทพหรือเปล่าเชียร์พระเทพไม่ได้เชียร์ผมเคยเชียร์พระเทพไหมไม่เคยค่ะเราก็ลากไฟมันหมดทั้งตระกูลอยู่ละคือทีนี้มาดูว่าธรรมกายจะรอดไม่รอดนี่คือผมบอกข่าวดีนะเขาว่ายังไงก็ไม่รอดเอ้าไหนบอกว่าจะเกิดปฏิหารไงมันคือมันจะทำต่อไปอ๋อมันจะเดินหน้าต่อครับมันไม่สนใจสัพพยชาติต่อให้แมงมาคุณต้องแยบเชื่อไอ้คนนี้มันจะรู้จักอายฮะ
ไม่ค่ะนี่มันก็ด้านสุดๆแล้วมันมีทางอายแล้วค่ะสุดๆมีทางเดียวมันต้องล้มมันอ่ะอืมใช่ถ้าพูดง่ายๆคือว่ามึงกับกูอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ก็เท่านั้นเองครับคือมันตรงไปตรงมาไม่ต้องพูดมากไอ้ประวิตรไอ้ประยุทธ์ไอ้พวกนี้มันก็มีตรงนี้เองค่ะแล้วจริงๆแล้วเอ้ยถนานพวกนี้ก็ต้องล้มคสช.ไม่ต้องล้มคสช.มันเปลี่ยนเองน้องยามสังเกตนะผมไม่ให้ราคาประยุทธ์ประวิตรเลยนะค่ะเพราะไอ้พวกนี้มันล้มเองครับเพราะปกติแล้วอำนาจเนี่ยมันอยู่จำกัดปีสองปีพอบทบเปลี่ยนมันก็เริ่มสั่นคลอนค่ะเริ่มสั่นคลอนทีแรกเนี่ยทีแรกทำท่าทำทางประวิตรมาแรงอยู่ตั้ง10ปีบุรพาพยัคฆ์ประยุทธ์มาแรงฮะพอพลิกไปปุ๊บเฉลิมชัยศรีศาสตร์มาละเปรมขึ้นตึ๊ดๆๆมาเลยทุกคนหาเปรมพอไอ้เสียมาหายไปหมดเลยหายหมดเลยฮะมันพลิกเร็วนะพอเสียมาหายกันหมดเลยนะแล้วตอนนี้กลายเป็นเสียก็หายเสียก็ไปไหนไม่รู้มันกลายเป็นอึมครึมครับไม่รู้ว่าอำนาจอยู่ที่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับมันลักษณะมันก็รู้ตัวว่านะโลกเขาไม่ยอมรับมันอยู่ยากการที่จะใช้อำนาจล้วนๆเนี่ยคิดว่าอยู่ยากแต่ว่ามันก็ยังใช้ถามว่าเรื่องธรรมกายเนี่ยนะเป็นไปได้มากครับที่ว่ามันจะเดินหน้าลุยโอเคงั้นมาในสภาพปัจจุบันค่ะคุณลุงสภาพปัจจุบันของราชวงศ์ค่ะในตัวกษัตริย์นะไม่ว่าจะเป็นพระเทพจุฬาภรณ์อุบลราชองค์พาสิริวัณวลีขุนศึกองคมนตรีอมาตย์ใครสนับสนุนใครคะตอนนี้เอาในสภาพปัจจุบันที่เราสามารถจับต้องและเห็นได้ถ้าดูแต่ละตัวเนี่ยนะตัวเสียเองเนี่ยคิดว่าคงหาแนวร่วมยากแนวร่วมเสียดูหลักๆมีอยู่คนเดียวครับใครคะอุบลรัตน์อ้าวนั่นแค่นั้นพี่สาวเขาเนี่ยนะเออคือดูว่าเสียไว้ใจอุบลรัตน์คนเดียวกับพลอยไพรินมั้งที่ให้ดูแลแม่อยู่สวนจิตแม่ที่ติงต้องนะเสียสติไปแล้วตอนนี้พลอยไพรินดูแลอยู่ด้วยเหรอเออตามข่าวคนที่เขาไปเฝ้าเขาบอกผมมาจริงไม่จริงผมไม่รู้นะครับอาจจะไม่จริงก็ได้คุณก็ฟังหูไว้หูว่าคนที่เสียวิธีจากเสียคืออุบลรัตน์คนเดียวนะค่ะอุบลรัตน์เป็นคนที่เสียไว้ใจเพราะเสียอุบลรัตน์ไปฟ้องเสียบอกไอ้เปรมมันจะจับมือกับสิรินธรนะเพราะนั้นเขาถึงตัดเปรมออกไปค่ะพยายามเขี่ยเปรมออกไปครับแต่ทีนี้เนี่ยเปรมเองอานันท์ประชาชนเองพวกอมาตย์ทั้งหลายแหล่องคมนตรีเนี่ยรวมถึงไอ้พวกแก๊งที่เป็นมือตีนภูมิพลเขารู้ว่าคนอย่างเสียเนี่ยไม่ควรจะเป็นเจ้าเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับเพราะอะไรคะเพราะพวกเขาอยู่ยากดีไม่ดีแม่งอยู่ยากแล้วนะเอาไอ้เปรมไปก้อนผมเฉยบางทีนะฮะเปรมนี่เคยโดนก้อนผมด้วยเหรอไม่ใช่มันทำได้ไงก็มันทำจุมพลให้ดูแล้วถ้ามันจะทำใครจะไปขวางเพราะมันใช้หน้าตรงๆมันไม่กลัวใครไงเพราะฉะนั้นเมืองไทยมันอยู่ที่ใครหน้าด้านกว่ากันแล้วมันเป็นกษัตริย์นะคุณอย่าลืมว่าเปรมยังไงก็เป็นกษัตริย์มึงใหญ่ๆจากไหนมึงไม่ใช่กษัตริย์นะครับไอ้เสียนที่จะเฮี้ยงไงมันก็เป็นกษัตริย์เพราะถ้าในความเป็นกษัตริย์มันเป็นพระเจ้าอยู่หัวแปลว่าอะไรก็พระเจ้าอยู่หัวมันอยู่บนหัวคุณนะมันเป็นพระเจ้าฮะมันยิ่งกว่าไม่ใช่สมมติเทพมันโคตรของเทพเลยอยู่บนหัวเลยกษัตริย์ไทยไม่ใช่สมมติเทพกษัตริย์ไทยคือโคตรของเทพโคตรของเทพเพราะมันเป็นพระเจ้าอยู่หัวครับไอ้เสียนนั้นมันพระเจ้าหัวจริงๆนะไม่ใช่แบบพ่อมันพ่อมันแบบคล้ายๆว่าเป็นหัวจริงว่าไอ้นี่มันอยู่หัวแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเปรมคุณเป็นสุจุลานนท์คุณเป็นใครต่อใครคุณเป็นอนันต์ประชาชนเนี่ยคุณอยากให้เสียเป็นไหมไม่อยากโหดไปค่ะไม่อยากเพราะคุณไม่มีบทบาทแล้วเอาใจลำบากดีไม่ดีให้นั้นนะอยู่เนี่ยรวยอ่ะพันล้านที่คุณถามเอาไปทำไมครับเดี๋ยวโดนอีกห้ามถามมันไม่เคยคุณไปให้คำปรึกษาก็ไม่ได้นะไอ้เสียบอกอย่าทะลึ่งเสียด่าเปรมว่าประเภทประจบพ่อแม่เขาเสียด่าจรุงกิจว่ามึงประหลาดแม่กูเสียด่าไอ้จอดไอ้วัชรกิจรัฐบาลไทยบอกมึงประหลาดแม่กูนะมันจะกลายเป็นก้อนผมไงดิสทอนด้วยประหลาดพ่อกูเพราะฉะนั้นไม่มีใครกล้าประหลาดเสียครับ
ไม่ถามอย่าพูดสั่งแล้วทำอย่าถามอย่าย้อนที่มาลงโทษปัญหาว่าอะไรสวนกระแสพระราชดำรัสเนี่ยมันมีด้วยครับไอ้โทษตีนมันไม่มีด้วยวะอวดดีอวดดีสวนกระแสพระราชดำรัสเนี่ยมันไม่มีหรอกครับข้อหาอะไรก็ไม่รู้ข้อหาแม่งประเภทแปลกๆคือแล้วสมมติว่าไอ้เปรมโดนทำไงเนี่ยฮะข้าพุทธเจ้าคิดว่ามึงถามทำไมฮะกูไม่ได้ถามมึงคือไอ้เฉียนนี่มันเป็นพระเจ้าเป็นจริงๆอะนะมึงรู้ไหมกูเป็นใครกูไม่ถามมึงอย่าเสือกบอกที่ปรึกษาให้ปรึกษากูปรึกษามันก็ไม่ต้องพูดไม่เหมือนพ่อมันจะมีคนเข้าไปปลอบพระเจ้าเห็นว่าทักษิณชินวัตรมันทำทางมันจะมีคอยเสียบคอยปลอบคอยเสียบมันหาว่าไปปลอบพ่อมันมันหาว่าที่พ่อมันพังก็เพราะพวกมึงซึ่งไม่จริงครับพ่อแม่ตัวดีแต่พ่อมันเล่นเป็นไงเงียบแต่มันเนี่ยคือหมายถึงว่ามันเคยไม่เคยเป็นเจ้าเคยเป็นแต่โอรสาธิราชซึ่งใช้อำนาจตบตีลูกน้องไงมันเลยเห็นคนอื่นเป็นลูกน้องหมดเนี่ยไอ้เสียนี่จะมีที่ปรึกษาที่ปรึกษามันเล่าไปหมดนี่พลพ่อพันใครตัวใครนะพอเจอมันเล่าไปหมดเลยที่ปรึกษาออกตอนนี้คุณดูไอ้เสียไม่มีที่ปรึกษาที่เขาลือว่าคนคนนี้เป็นได้ทักษิณเป็นนั้นไม่มีใครเป็นครับค่ะเพราะไอ้เยี่ยนี่มันไม่ให้ใครปรึกษานั้นเอาแต่ใจดังนั้นตรงนี้นะครับมันทำให้ระบอบมันค่อนข้างจะงอนแงนเพราะมันมาคนเดียวมันไม่เป็นทีมมันไม่เป็นออร์แกไนเซชันไม่เป็นเครือข่ายเท่าไหร่ค่ะมันก็ใช้สั่งแล้วทีนี้ไม่มีใครอยากไปอยู่กับมันเนี่ยคือมันเรียกใช้ใครก็มีคนกูไปอยู่ใต้ดีกว่ามันไม่เหมือนเปรมมันผู้พลนะไอ้พวกนี้มันเลี้ยงคนนะเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าเสียเนี่ยเป็นตัวแทนระบอบที่ระบอบไม่เอานะครับตัวแทนที่ระบอบไม่เอาตัวแท้ที่ระบอบไม่ต้องการเพราะว่าเป็นภัยต่อระบอบใช่ๆบางคนก็ไปเชียร์เสียพ่ายระบอบพังซึ่งมันไม่จริงนะครับค่ะคุณต้องทำลายพร้อมทั้งระบอบต้องเปลี่ยนไปด้วยต้องทำลายทั้งหมดเลยนะไม่ใช่มันไม่ใช่แนวร่วมคุณไอเสียนี่ไม่แนวร่วมใครเลยไอเสียนี่ลักษณะที่ว่าคือมันเลวชาตินะมันเป็นกษัตริย์ที่เลวของระบอบกษัตริย์นะคือมันไม่เนียนโปรดิวเซอร์บอกไม่เก็ตว่าอย่างนี้ชิบหายกษัตริย์แบบมึงเนี่ยทำให้พังเพราะมึงโจงแกล้งเกินไปมึงทำเป็นกูไม่รู้เลยไอ้นี่แม่งชนเลยชนดะโตมิโตกูชนดะมันการอย่างนั้นคือดังนั้นจึงมองว่าสถานภาพพวกเสียเองเนี่ยจึงเกิดลักษณะสุญญากาศที่ว่าเสียเองก็กลัวกลัวด้วยมันมีแสดงความกลัวออกมาเหรอกลัวครับก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะสองเดือนมาเนี่ยเสียมันจะถือเป็นความลับมากว่ามันอยู่ที่ไหนอ๋อไม่ใครรู้นะค่ะแล้วรู้ไม่ได้ว่ามันไปไหนอยู่ตรงไหนมันห้ามมันจะประเภทที่ว่าลับๆล่อๆมันกลัวค่ะเพราะคนที่ไม่หวังดีกับมันมีเยอะเหลือเกินคนที่คิดจะเล่นงานมันมีเยอะทั้งแค้นส่วนตัวทั้งอะไรเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันทำให้คนกลัวจนคนกล้าคือมึงเล่นเขาไว้หนักมึงไม่เลี้ยงคนเขาก็ไม่เลี้ยงมึงเหมือนกันมึงจะเป็นใครฮะมันก็เลยรู้สึกว่าโดยพื้นฐานเดิม probability มันไม่มีมันเคยทำท่า buy from buy for that ใช่ไหมขึ้นมาช่วงแล้วมันหายไปเลยค่ะคุณสังเกตดูข่าวสองสามวันมานี่นะอาทิตย์นี้นะมีแต่ข่าวสิรินธรขยันที่เปล่งมาตรงนี้นะไปสิรินธรไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟไปนั่งกินกับชาวบ้านอันนี้คือบิ้วนะครับเพราะจรุงกิจเนี่ยเคยให้สิรินธรไปนั่งราชบัลลังก์ถ่ายรูปนะจนเสียต้องขนเก้าอี้เนี่ยกลับไปเยอรมันเพราะว่าทางฝ่ายอมาตย์เขาต้องการให้สิรินธรเป็นครับเพราะสิรินธรเป็นเนี่ยมันอยู่กับทั้งระบอบสิรินธรเป็นก็จะฟังโปรดิวเซอร์เนี่ยฟังทีมงานทีมงานผู้ชายก็มีเปรมมีสุจุลานนท์มีอนันตชุนใครต่อใครประเวศรศรีนมาเป็นทีมแล้วพวกนี้ก็อาศัยแดกไปด้วยอาศัยเกาะไอ้เท่าว่าตามก็คือคิดไปเป็นคือไม่มีลักษณะผู้นำทอมขาทางเนี่ยนะไม่ได้เป็นผู้นำนะทอมขาทางจะละเอียดละออเรื่องคือขี้เหนียวเป็นคนขี้เหนียวลักษณะเด็กคือขี้เหนียวเก็บเงินอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวบัญจงบัญชีแต่ไอ้เสียนประเภทว่าใช้เปลมักง่ายคือถือไปเลยแล้วก็ไปหมุนพอมารู้มันจับมาฆ่าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
มีความเป็นไปได้ว่าเสียเนี่ยจะถอดใจจากปรากฏอะไรอย่างนะจะถอดใจเหมือนคสช.คสช.นี่ไปอยู่แล้วยังไงก็ไปครับมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันมีจิตสำนึกไม่มีนะครับทหารคนอื่นมันหิวมันจะไปกินค่ะพวกนี้จิตสำนึกไม่มีทหารไอ้ที่รองจากมันก็คือทหารไทยเนี่ยระดับสูงเนี่ยมีหน้าที่ปล้นประเทศครับตอนนี้มันปล้นอย่างเดียวนะไม่สนใจความเดือดร้อนเดือดร้อนยังไงก็มันก็เฉยมันจะปล้นเพราะประชาชนไทยเนี่ยมันเป็นพวกยอมจำนนเป็นพวกยิวจะฆ่าไงก็ได้จะทำยังไงก็ไม่สู้ครับค่ะคือยังไม่ถึงจุดระเบิดและจุดระเบิดหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนอ้าวอีกร้อยปีก็อยู่งี้ครับบอกว่าไม่มีจะกินคือมันก็มีกินนะไม่รู้ไปไหนแม้ทหารไทยที่มาปล้นอำนาจเขาไม่เคยคิดว่าคนไทยจะสู้ไม่เคยคิดความเชื่อคือคนไทยยังไงมันก็ไม่สู้ไม่สู้นั่นคือความเชื่อของมันแต่เขาพยายามสร้างหนังบรรจันทุรนารีให้คนซึ่งเขารู้ว่าคนไทยไม่สู้หรอกเพราะคนไทยเคารพเจ้าคนไทยเนี่ยหลอกง่ายบอกว่าสู้มาแล้วมันบาปนองเลือดไม่ดีหรอกเดี๋ยวก็มาแล้วคือคนไทยหลอกให้หลงหลอกให้รอจะเชื่อง่ายอย่ายุ่งเลยเดี๋ยวเสียมาช่วยแล้วขนาดเคยสู้มาก่อนก็ยังเชื่อนะค่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องจะเชื่อครับไอ้จะให้สู้นี่นะคนสู้คือคนโง่เฮ้ยอย่าสู้เลยเดี๋ยวก็ชนะรักษาตัวรอบยอดดีสู้เหมือนกันครับจนจะชนะผู้ร้ายตายเกือบหมดมันถึงจะมาเออจริงถ้าไปเป็นคนแรกสู้เสียละมันไม่เอาค่ะคนไทยถูกสอนให้เห็นแก่ตัวนะแล้วก็เที่ยวไปว่าคนอื่นครับว่าพวกอิสลามมุสลิมว่าซึ่งตัวเองไม่มีนิสัยจะสู้คนเป็นอย่างนั้นถูกสอนอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาตัวรอดเห็นกับตัวนั้นก็เลยเกิดลักษณะที่ว่าคนมันจะท้อปลุกไม่ขึ้นดังนั้นแนวโน้มอย่างนี้นะครับก็เกิดลัทธิฉวยโอกาสบอกว่าใครที่ตีเสียเนี่ยนะก็คือพวกสิรินธรไปเหมาแบบนั้นเพราะสิรินธรขึ้นมาเราจะตียากเพราะมันเนียนเสียอยู่ว่าดีแล้วตกลงมันจะทำไงฮะไอ้พวกนี้มันแปลว่าอะไรวะยังก็งงกับคนพวกนี้นะยังงงจริงๆคือตกลงมึงไม่ลงทำอะไรใช่ไหมคือจะเสียหรือจะสลินทอนหรือจะอะไรข้อที่หนึ่งต้องพูดความจริงว่ามันเลวทั้งคู่เออมันเลวคนละแบบแล้วตั้งตอนเชี่ยไปจันไรมาค่ะมันระยำทั้งคู่เพราะไอ้ระบอบนี้ไม่ว่าใครจะมามันเลวหมดนะครับไม่ว่าศิริวัฒน์ไม่เลวพาจะมามันก็ดูถูกคนหมดคุณต้องไปต้อนรับไปไหนมาไหนทีนะกระเป๋าเป็นร้อยๆก็เป็นร้อยๆใบกระเป๋าใหญ่ๆในความคิดอย่างเงี้ยคุณลุงในอย่างแยมคิดอะคุณลุงว่าคนที่คิดอย่างเงี้ยกับคุณลุงที่พูดแบบเนี้ยเสนอแบบเนี้ยกับคุณลุงในใจลึกๆเขายังรักเจ้าอยู่ไหมคือต้องทำไมต้องเชียร์อะไรแบบนี้ใครหมายคือว่าตาสว่างแต่ตาสว่างไม่สุดอะเขาอย่าไปตีเสียเลยนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาทอมผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรคือมันไม่ได้เอาหรอกมันยังไงอ่ะแล้วบางคนบอกเปลี่ยนระบอบคนเป็นเสื้อแดงคนเป็นคอมมิวนิสต์ผมถามว่านะไอ้เรื่องความจริงเขาว่าเสี่ยมันเป็นคนบาดซบทำไมมึงพูดไม่ได้ไปเข้าทางประเทศเออนั่นแหละเนี่ยไม่เข้าใจทำไมประเทศก็บาดซบแล้วมันยังไงมันก็ด่ามันทั้งหมดดิไม่ได้หรอกเสี่ยแนวร่วมแล้วมึงเอายังไงวะฮะมึงเป็นพวกเดียวกับมันล่ะเออเนี่ยที่ยังสงสัยระบอบระบอบที่ถือว่าคนไม่เท่าคนนี้มันเป็นระบอบบาดซบนะใช่สงสัยที่คุณเอาเจ้าอ่ะมึงจะเป็นพระเทพพระถั่วพระไรหาอะไรต่อให้เป็นอุบลรัตด้วยเออเอาอุบลรัตเอาศรีรัตมาเป็นเอายุทธากลับมาเป็นเอาลูกยุทธากลับเป็นมันก็เป็นระบอบเพ่งซวยเพราะมันเป็นระบอบที่ว่ากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายล่วงละเมิดมิได้ซึ่งกษัตริย์นะโดยธรรมชาติเป็นกาฝากครับที่ไม่ทำอะไรเลยกูถามว่าอเมริกามีกษัตริย์เขาทำไมเขาอยู่ได้ไหมแล้วมึงเป็นไม่ได้แสดงว่ามึงดูถูกคนแสดงว่าความคิดหรือเบื้องลึกเนี่ยไม่ได้เคารพความเสมอภาคคือยังเป็นข้าทาสในใจนะเออใช่ใช่ไอ้คนที่ข้อแบบนี้คือลึกๆเขาเป็นทาสนะครับยังเป็นทาสอยู่แล้วมาบ่นว่าจะมาเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนเตี๋ยมึงอ่ะคือมึงไปยกมันอีกแล้วก็มาอ้างนะนี่เพื่อหาเหตุผลมาเยอะมารักษาอุดมการณ์เฮงซวยของตัวเองใช่เหตุผลเยอะไอ้พวกนี้พระบรมนะจอมทัพไทยนะอะไรวะราชสำนักใช้คำตลกมากคือระบอบกษัตริย์นะโดยธรรมชาติมันเป็นทรราชอยู่แล้วไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกมันมีเหตุผลอะไรระบอบกษัตริย์เ
ผมถามคุณนะเอาความเป็นจริงมาพูดนะมันเป็นระบอบที่ล้าสมัยพ้นสมัยระบอบที่ฝืนธรรมชาติดักดานที่สุดแล้วต้องมึงไปเลียตีนมึงไปกราบตีนนะเจ้าของ CP เอาเงินไปให้ไอ้บอด500ล้านแล้วไปกราบตีนกูถามมันเมคเซนส์ตรงไหนวะไม่เมคเซนส์เลยครับเพราะว่าได้หลวงทัพก็เลยต้องไปกราบตีนเขากูถามว่ามึงทำอะไรมึงทำประชาชนนะปีหนึ่ง 18,000 กว่าล้านมึงแดกแล้วมึงทำโครงการเฮงซวยแล้วก็เอามายึดอำนาจสารพัดเนี่ยไอ้คนสุดตีนแบบนี้ต้องมาเอามากระทืบพี่ไปกราบตีนมันจริงไหมค่ะมึงต้องเตะก้านคอในหลวงพี่ไปกราบตีนมันแต่มีคนที่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนเห็นด้วยกับลุงแต่เขายังโลกสวยนะคะคุณลุงอันนี้คือความโลกสวยของเขาตลกมากเลยจะเล่าให้ฟังคือเขาบอกว่าเห็นด้วยกับลุงแต่ก็ไม่ควรไปตีขนาดนั้นเพราะว่าในตัวของสัตว์อ่ะมันไม่เหมือนกันหมดทุกคนหรอกระบอบมันโอเคในเมื่อระบอบมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราได้กษัตริย์องค์ใหม่มาทำภายใต้ระบอบนี้ระบอบและโครงสร้างมันอาจจะเปลี่ยนไปดีขึ้นก็ได้ทำไมไม่ให้โอกาสกันล่ะคะเนี่ยเขาโลกสวยแบบนี้คุณลุงมีอะไรจะบอกเขาไหมกูถามมึงนะมันมีกี่คนและประชาชนมีกี่คนคุณให้โอกาสกษัตริย์และคุณให้โอกาสประชาชนเนี่ยกษัตริย์และการก้าวอยู่มา70ปีให้โอกาสใครบ้างไม่เคยค่ะและเสียนเนี่ยอายุตั้งเท่าไหร่แล้วให้มึงให้โอกาสหมอหยองไหมไม่ต้องประชาชนหมอหยองทำงานให้มึงดีแค่ไตห่าจุมพลนั่นหมายมึงให้โอกาสเขาไหมประชาชนส้นตีนมันรู้จักประชาชนหรอวะคนทำงานให้มันนะมันยังไม่ให้โอกาสยังฆ่าเขาทิ้งนะคุณต้องลึกคุณต้องนึกดีๆนะครับมองตายเสียดีๆนะมองตายประตูคอหักดีๆมึงไปสิงสิทธิ์ในใจแล้วมึงรู้มึงคิดยังไงอย่าได้บังอาจเอาจิตใจของคุณไปวัดของคุณลูกนั่นนะครับไอ้พวกนั้นไม่ใช่มนุษย์นะค่ะมันยิ่งกว่าเดรัจฉานอีกให้โอกาสพระองค์เตี่ยมึงรู้จักไหมมันฆ่าคนมันให้ถ่ายวีดีโอให้มันดูมันเคยเห็นไหมคนชั่วขนาดหนักในประเทศนี้เนี่ยเวลามันตีคนตายมันเคยถ่ายวีดีโอให้ดูไหมมีไม่มีต้องยามเคยเจอไหมใครที่ว่าเอาคนใส่กระสอบตีในไอ้กองพลมหาดเล็กก็มันเล็กตีจนตาย3คนน่ะและถ่ายวีดีโอให้ดูเคยเห็นมั้ยไม่เคยคนจะเอามาไอ้คนแบบนี้คุณจะไปให้โอกาสพระองค์ท่านมึงก็ไปลงกระสอบแล้วกันเขาเสื้อแดงคนนึงเขาบอกว่าที่เราไม่อยากตีเสียตอนนี้เพราะว่าลูกชายของเสีย4คนมีคนนึงที่เป็นหมอโตเมืองนอกเขาอยู่ในระบบการปกครองที่ทันสมัยถ้าหมดเสียไปเราเอาเสียลงไปเนี่ยอย่างสง่างามแล้วคนนี้เขาอาจจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองก็ได้แล้วปกครองโดยไม่เป็นมันเป็นควายโลกถามอเมริกาเขาไม่ไปเชิญใครมาเป็นกษัตริย์ฮะประเทศในโลกนี้ที่ไม่มีกษัตริย์ตั้งเยอะแยะกูถามว่าลีกวนยูสิงคโปร์แล้วถามไปแต่เขมรเนี่ยเขมรกษัตริย์เขาตั้งเองนะครับ9คนสภาราชวงศ์แล้วกษัตริย์เขมรก็ทำแล้วเขายึดอำนาจไหมเพราะฉะนั้นนะครับไอ้คิดเพ้อฝันอย่างนั้นเนี่ยนะคิดไปเถอะลองไงถามว่าถ้ามีแล้วมันได้อะไรมึงจะได้รถติดใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้กษัตริย์ไทยนะครับลูกมันเมียน้อยมันกิ๊กมันไปไหนมาไหนติดรถติดหมดนะแม่งห้อมล้อมไปด้วยสี่วันวันรีไปไหว้น้ำเอแบกไอ้เหี้ยรถติด3ชั่วโมงปิดถนนทั้งสายอีดี้องค์พาไปเที่ยวบางปูแม่งปิดตั้งแต่สำโรงบ้าป่ะค่ะมึงเป็นใครว่ามึงแค่อีแรดคนหนึ่งไปเสพไอ้ไปเอาผู้ชายเป็นผัวแล้วมึงจะปิดถนนปิดทำไมไล่ระบอบพี่ยังมีให้โอกาสพระองค์บ้างคุณว่ามึงบ้าป่ะพูดได้ไงไอ้พวกหาวนี่ไม่ใช่พระองค์นะมันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นเดนมนุษย์ค่ะเมื่อก่อนเดนมนุษย์มันเป็นกษัตริย์ให้โอกาสพระองค์บ้างโอเคค่ะคุณลุงเราก็นะพี่น้องเราก็ฟังด้วยได้สาระไปด้วยแล้วก็ฝึกการคิดนะคะวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพักกันสักช่วงนึงให้คุณลุงได้จิบน้ำจิบท่ากันสักครู่นะคะอีกสักครู่ช่วงที่2มาพบกันค่ะเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนข้อที่1อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยข้อที่2อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศ
ผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนส่วนใหญ่สัญชาติไทยทั้งหมดข้อที่3ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติข้อ4ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจักอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยข้อที่5จะไม่มีกฎหมายใดหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศณวันนี้ข้อที่6จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการข้างหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณที่นี้ขอเจตนารมณ์ที่ประชาชนประกาศไว้ณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วนิจนิรันดร์กาลเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยลูกหลานไทยสืบไปองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็ยังอยู่กับคุณลุงสนามหลวงและน้องแยมขันแดงค่ะทีนี้ก็มาเข้าประเด็นกันเลยนะว่าเมื่อเย็นนี้เนาะอันนี้เป็นประเด็นเก็บตกนะคะก็หลังจากที่แยมได้ตอบแล้วแยมอยากให้คุณลุงสนามหลวงได้มาตีให้มันกระจ่างขึ้นกว่าเดิมชัดเจนขึ้นกว่าเดิมใครที่ฟังรายการเปิดโฟนข้อประเด็นการก็จะได้ฟังอยู่ว่ามีสายนึงโทรเข้ามานะคะแล้วก็ประมาณว่าเอ๊ะจุดยืนของคุณลุงสนามหลวงเนี่ยแนวทางพวกนี้คือมาสู้กันพูดกันอยู่อย่างนี้แล้วทำไมไม่ฟังหรือไปพูดคุยกับคนอื่นๆแนวทางของคนอื่นๆเขาบ้างไม่ฟังแกนนำไม่ฟังผู้ใหญ่บ้างการต่อสู้มันจะได้ไปทางในทิศทางเดียวกันเพื่อจะได้ไปลบกับพวกมันจะได้ชนะและสำเร็จโดยไวแยกกันตีแยกกันอะไรอย่างนี้มันจะชนะเหรอมีปัญหากันอยู่อย่างนี้มันจะสำเร็จไหมคนไทยเขาก็รออยู่แกนนำผู้นำแต่ละคนก็ยังไม่เป็นปึกแผ่นกันเลยแล้วเมื่อไหร่ประชาชนเขาจะได้ชัยชนะเมื่อไหร่จะได้ร่วมกันต่อสู้แล้วยังไงคือเขาต้องการอะไรก็ถามอะไรเนี่ยคือเขาอยากให้เราไปพูดคุยกับคนอื่นๆพูดคุยเรื่องอะไรการต่อสู้เนี่ยควรจะปรึกษาควรจะหาลือพูดคุยกันไหมคำถามสองคำถามข้อหนึ่งคุณจะล้มจ้าไม่ล้มคุณจะสาบพัทรัตน์ไหมเขาจะล้มก็ไปล้มดิคุยอะไรก็ไปล้มก็มีอะไรไปล้มไม่ใช่ไปเชียร์เอเชียเชียร์เอเชียล้มเจ้าอ่ะให้ต้องเชียร์เอเชียแม้ว่าคุณศึกจะขึ้นสิรินธรจะฉวยโอกาสเลิศเถอะคุณเชียร์เอเชียก็ไปเชียร์ผมไม่ได้ว่าคุณนะคุณก็ไปเชียร์สิผมไม่เชียร์เพราะเชียร์แล้วเขาไม่เอามีแต่คนเกลียดแล้วมึงเสือกไปเชียร์ก็เรื่องของคุณเนี่ย คุณจะไปบอกว่าองค์พาไปบอกกับพ่อพ่ออย่าไปทำร้ายธรรมกายเลยพ่อเป็นคนใจดีใจดีเติมเมื่อไหร่วะ มึงรู้จักมันเหรอค่ะคนอยู่เอเชียนี่หายใจไม่ทั่วท้องนะ
คนเขาอยู่กับมันเป็นสิบปีเขาหายใจไม่ถูกต้องพอเขาส่งมาที่ไปมิวนิกเขาเฮ้กลับมากินเหล้าโปรตีเอเซียอยู่กินเหล้าไม่ได้นะครับมาเล่นละเล่นไม่ได้นะครับไอเซียมันเฮียบคนกลัวมันจะตายห่าอยู่ๆแม่งออกมาตีสี่ตีห้ามาวิ่งเนี่ย มึงตามไม่ทันมันกระทืบมึงนะอยู่ให้เมียแก้ผ้าเฉยเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ตรงๆว่าคุณจะล้มเจ้าถ้าไม่ล้มก็ไม่ต้องมามึงจะเป็นใครใหญ่ขนาดก็ไม่ต้องมาเราล้มเจ้าครับคุณไม่เชื่อว่าจะล้มได้เขาก็เรื่องของคุณผมเชื่อว่าล้มได้เขาบอกอยากให้เกิดเอกภาพในการต่อสู้ระหว่างผู้นำทุกๆเอกภาพที่มันแพร่ก็เป็นนปช.นี่ประชาชนต้องการชัยชนะเอกภาพที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ไม่ใช่เอกภาพครับมันคือการยอมจำนนไอ้คุณไม่สู้ให้ชวนผมไม่สู้ผมก็สู้ของผมอ่ะจะแพ้ชนะเรื่องของผมผมเชื่อประชาชนะผมมีแสงดาวแห่งศรัทธาผมไม่ใช่แสงดาวไร้ศรัทธาแบบไอ้บางคนนะแสงดาวเยอะแยะแต่เป็นแสงดาวที่ไร้ศรัทธาจุดไฟซะใหญ่โตแล้วครับไปไหว้เจ้าอ้าวชิบหายจบแต่ที่จะไปเผาเจ้าเสกไปไหว้เจ้าล้มเจ้าไหมโดยความเป็นจริงเนี่ยนะครับน้องแยมจ้าไม่ใช่ว่าเราอยากล้มนะแต่เนื้อแท้เราต้องล้มเพราะโดยระบอบโดยโครงสร้างโดยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเนี่ยมันเป็นเผด็จการระบอบกษัตริย์ไม่เป็นเผด็จการโดยเนื้อแท้เพราะมันอยู่ไม่ได้มันหลอกลวงมันต้องบังคับปราบปรามข่มขู่ข่มเหงเอาเปรียบระบอบกษัตริย์เป็นอภิสิทธิ์หรือไม่เป็นเป็นไหมระบอบกษัตริย์เป็นความไม่เสมอภาคใช่ไหมใช่ค่ะระบอบกษัตริย์เป็นระบอบที่ผูกขาดโดยสายเลือดจริงไหมจริงค่ะไม่ใช่เผด็จการธรรมดาเผด็จการสายเลือดตายแล้วก็ยังอยู่ตายแล้วสู่ลูกสู่หลานแล้วสู่เลนหนึ่งเล่นถึงรอก้าจนถึงรอที่ร้อยเนี่ยเออใช่พระเด็จการที่เฮงสวยจริงๆนะไม่ได้เลือกเลยพระเด็จการที่ผูกขาดไม่มีการแข่งขันระบอบจ้าบนั้นมันเหมือนระบอบที่คุณส่งทีมฟุตบอลนะไปแข่ง FA Cup โดยที่ว่าเจ้าของเป็นเจ้าของทีมลูกเจ้าของทีมหลานเจ้าของทีมมีแต่คนในทีมเล่นลูกเจ้าของทีมลูกไม่น้อยไม่หลวงไปเล่นแล้วคุณเชื่อจะชนะไหมแม่คนอื่นเล่นชนะไหมคนอื่นเป็นระบอบที่เฮงซวยโดยธรรมชาติจะเก็บไว้ทำไมถ้าคุณไม่เชื่อคุณเชื่อระบอบนี้ไม่ล้มคุณก็เชื่อไปดิผมเชื่อว่าล้มโดยธรรมชาติมันต้องล้มเท่านั้นครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเสียลูกวิสิดาเรื่องของคุณไปคิดเขาเชียร์หมอถ้าไอ้สี่ตัวนั้นไอ้หมอไอ้หมานั่นมานะมึงต้องมาลงเป็นประธานที่ประดีให้คนเขาเลือกเสนอนโยบายไม่ใช่โดยเชื้อชาติลูกไอ้เสียลูกเสียไปไอ้เสียมันเหี้ยลูกมันก็ต้องเหี้ยจริงไหมลูกมันไม่มีเครดิตนะครับลูกไอ้เสียพ่อไอ้เสียตาลพัดไอ้เสียนี่ไม่มีเครดิตนะเป็นพวกที่ทำความระยำบัดซบพ่อมันก็ทำรัฐประหารไปกี่รอบภูมิพลเนี่ยตัวไอ้เสียเองเป็นมนุษย์ที่ติดลบนะค่ะเป็นกษัตริย์ได้ยังไงเป็นคนธรรมดายังไม่ได้เพราะพ่อมันยึดอำนาจไปกี่อยู่มาเจ็ดสิบปีทำให้ได้ชิบหายวายป่วงเสือกเป็นกษัตริย์อีกไม่ใช่ว่าพ่อมึงดีแล้วลูกก็ได้เป็นไม่ใช่นะครับลูกเฮียไงก็ได้เป็นโดยธรรมชาติมันเป็นระบอบที่ดักดานคุณไม่ล้มก็เรื่องของคุณเนี่ยผมจะล้มอ่ะคนไทยรักหนูก็เรื่องมึงดิมึงรักก็รักแต่กูไม่รักไม่ใช่ไม่รักคุณต้องทำลายมันอย่างเดียวคุณไม่ทำลายเรื่องของคุณครับอย่ามาขวางถ้าคุณขวางคุณก็โดนด้วยเท่านั้นเองง่ายๆเขาบอกจะไม่ให้ขวางได้ไงก็การทำงานแนวทางของลุงสนามหลวงมันทำให้นักการเมืองแกนนำต่างๆในประเทศไทยพรรคเพื่อไทยเอ่ยอะไรเอ่ยมันพังหมดเขาบอกมันจะพังยังไงคุณรับใช้กษัตริย์ใช่ไหมผมถามคุณจะสู้กษัตริย์ไหมคุณเชื่อว่ากษัตริย์เป็นศัตรูคุณหรือเปล่าถ้าคุณว่ากษัตริย์เป็นพ่อคุณเป็นเจ้านายคุณก็ไม่ต้องสู้อยู่ไปครับไปอยู่ข้างไปเลยสามนุ้นไปเลยไปเชียร์มันไม่ใช่ว่าพูดว่าไม่เอาคนไทยรักในหลวงคุณพูดแต่ละคำนะเราต้องการประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขมึงไม่ต้องสู้หรอกไอ้นปช.ไอ้ทั้งหลายแหละถ้ามึงมีกษัตริย์ไม่ต้องสู้ญี่ปุ่นก็ยังมีกษัตริย์นะมึงไม่ต้องสู้หรอกกษัตริย์ญี่ปุ่นเขาเป็นโดยสัญลักษณ์นะค่ะเป็นแค่สัญลักษณ์กษัตริย์ไทยนี่แม่งเป็นยักษ์นะไม่ใช่สัญลักษณ์มันกี่คนน่ะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องแค่นี้คุณอย่าลวงโลกเลยว่ะแล้วพอกษัตริย์มันตอแหลแล้วมันก็ตอแหลตามมันอีกใช่มาพูดถึงประชาธิปไตยมันอย่าตอแหลเห็นด้วยกับลุงตรงๆคือเป็นเผด็จการก็เป็นเลยนะครับอย่ามาตอแหลกษัตริย์ไทยก็เป็นเผด็จการแต่เพราะว่าเราปกครองระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นมุกไม่ใช่ครับมึงตอแหลเผด็จการทั้งนั้น
ถ้าพวกเรากษัตริย์คือพวกเผด็จการจบไม่ต้องพูดมากอย่ามาตอแหลว่าเป็นประชาธิปไตยไม่มีครับกษัตริย์ถ้ามันไม่เท่าคนเป็นประชาธิปไตยยังไงวะมึงยกเว้นกษัตริย์มึงต้องยกเว้นลูกกษัตริย์ยกเว้นเมียกษัตริย์ยกเว้นลูกน้องกษัตริย์จริงไหมไม่มามึงยกเว้นทั้งหมดเลยทักษิณบอกว่าต้องมีการซื้อขายตำแหน่งเป็นไปไม่ได้ครับเพราะตำแหน่งทุกตำแหน่งตำรวจไอ้เสียมันประมูลหมดต้องจ่ายเงินกับมันตำแหน่งทุกตำแหน่งนะครับคุณจะวิ่งเต้นจะต้องกษัตริย์เซ็นนะครับทุกอย่างมันมีการซื้อขายวิ่งเต้นบ่อนคุกกระป๋าไม่ได้เพราะบ่อนเนี่ยมันส่งให้ซีโอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณยกเว้นกษัตริย์ก็คือชั่วทั้งหมดแล้วกษัตริย์เหมือนช้างตัวเบลเลอร์อยู่ในห้องเล็กๆน้องแยมเดินยังไงก็ได้อย่าให้โดนช้างตัวเบลเลอร์กษัตริย์เป็นตัวเบลเลอร์เพราะอะไรว่าเครือข่ายกษัตริย์มันใหญ่มากมันมีทุกบริบทมึงไปที่ไหนก็เจอแต่องคมนตรีเจอเครือข่ายกษัตริย์ใช่ใช่ก็รมน.เครือข่ายกษัตริย์หมดเลยฐานตำรวจเครือข่ายกษัตริย์หมดเลยศาลก็เครือข่ายกษัตริย์แล้วคุณจะไปรอดยังไงเพราะฉะนั้นอย่าประเภทว่าเกียรติตัวกินไข่เกียรติปลาไหลกินน้ำแกงระบอบกษัตริย์เป็นต้นตอความชั่วช้าครับถ้าคุณไม่สู้กษัตริย์คุณเป็นเผด็จการจบอย่ามาตอแหลกันงี้เลยคุณไม่สู้คือคุณไม่สู้จบอย่ามาพูดมากค่ะถ้าคุณไม่สู้กับระบบกษัตริย์คือคุณไม่สู้จบครับพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะเราก็สู้นะอันนั้นแล้วแต่คุณจะพูดนะแต่คือคุณไม่สู้นั่นแหละคุณมาอาศัยเกาะเกาะอาศัยคราบกษัตริย์เป็นไปได้ว่าถ้าแข่งขันจริงๆคุณไม่มีทางจะสู้นะคุณต้องเข้าข่ายระบบกษัตริย์จริงไหมค่ะคุณไปเกาะระบบนี้ไปเกาะไปพรรคการเมืองสมัยก่อนคือไอ้พรรคประเภทที่อิงกับกษัตริย์ประชาธิปัตย์พรรคอะไรบางพรรคเนี่ยนะชาติพัฒนาอะไรนักการเมืองที่เกาะคิดกับระบบกษัตริย์หากินกับกษัตริย์นักกีฬาคนไหนชนะรีบเอารางวัลไปให้ มีบางคนนะอยู่แถวๆโคราชไอ้พวกนี้หากินกับกษัตริย์ค่ะหากินกับความอ่อนแอของประชาชนครับเอาใจกษัตริย์ทุกอย่างเอาใจกษัตริย์คุณดูทีวีทุกช่องเอาใจกษัตริย์ทุกสถาบันเอาใจกษัตริย์ถ้าโทษแต่กษัตริย์เพราะอะไรคุณรู้ไหมครับเพราะอะไรคะถ้าไม่มีกษัตริย์ไอ้พวกส้นตีพวกนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดครับมันเกิดเพราะมันหากินกับกษัตริย์หากินกับความงมงายงี่เง่าถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงๆไอ้พวกส้นตีนี่ไม่ได้เกิดนะประชาชนมันฉลาดมันไม่เลือกไอ้พวกนี้หรอกมันก็คอยแก่ๆไปเป็นประชาชนฉลาดจริงนะครับนักการเมืองต้องฉลาดด้วยนะถ้าไม่ฉลาดมันอยู่ไม่ได้นักการเมืองพรรคเพื่อไทยจำนวนมากก็หากินกับกษัตริย์ไม่ต้องการให้ทักษิณกลับมาที่กลับมาให้พวกนี้ตกงานค่ะเพราะฉะนั้นมันก็หากินกับความอ่อนแอเนี่ยมีกษัตริย์เป็นประมุขคุณดูดีคือความอ่อนแอมันหากินความถ้าประชาชนเข้มแข็งจะไม่เลือกไอ้คนพวกนี้ไอ้คนพวกนี้ลึกเป็นคนที่ไม่สู้นะครับอ้างลูกอ้างเมียอ้างความปลอดภัยก็แล้วแต่คุณนั่นแหละมันจะอ้างไปเรื่อยๆแล้วก็อ้างว่าดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นตรงไหนวะคุณนับวันนี้น้องแยมนะ2560คุณนับ2550สมัยทักษิณชินวัตรโดดร่มไปแล้วนะนับไกลมาแล้ว2548 12ปีก่อนดีกว่านี้หรือเปล่าสมัยทักษิณน่ะดีกว่านี้เยอะเลย2510 2518เป็นลูกที่รุ่งโรจน์มากหลังจากนั้นไม่เคยมียุครุ่งโรจน์กว่านั้นเลยครับสมัยยิ่งลักษณ์ก็เวเวแล้วตอนนี้มันเป็นไงประเทศไทยเละค่ะจากเสือตัวที่5กลายเป็นเห็บหมาตัวที่8เหลืออะไรบ้างมันพัฒนาตรงไหนวะประชาชนนี่หงอจนแพ้จนไม่แพ้ยังไงแล้วต้องใส่ชุดดำต้องประเภทหม่นหมองไปทั่วเลยนะอันนี้เหรอครับคือแนวทางของคุณอะยิ่งสู้ยิ่งเก่งยิ่งสู้ยิ่งแพ้ตาย10เกิดแสนไม่มีครับตาย10คือเผา10ตาย10คือกลัวว่าเป็นแสนนะคนตายไป10นี่มีแต่คนกลัวกูไม่เอาหรอกเขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้แนวทางของลุงสนามหลวงมันจะชนะและชัดเจนขึ้นยังไงมันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเพ้อฝันเหรอในเมื่อโอเคตอนนี้คนในประเทศไทยเขาก็ไม่อยากจะรับรู้เรื่องเจ้าเขาไม่อยากจะสู้เรื่องเจ้าแล้วสู้กับเจ้าแล้วมีแต่เดือดร้อนสู้กับเจ้าแล้วมีแต่สูญเสียคุณเคยสู้กับเจ้าผมถามคุณเคยอ่ะเขาก็บอกมาอย่างคุณเคยสู้กับเจ้าเลยนปช.เคยสู้กับเจ้าเลยยังไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นไม่เคยสู้ไอ้ที่คุณเดือดร้อนคุณไม่สู้กับเจ้าคุณไปสู้กับลิงที่ไหนไม่รู้คุณอ้อมไปอ้อมมานะชีฟงชีฟ้าไอ้เจ๋งดอกกิจติดคุกใครต่อใครติดคุกเนี่ยเคยสู้กับเจ้าไม่เคยนะพูดกระทบกระเทียบนิดหน่อยมึงโลภมันตรงๆนะไม่เดือดร้อนหรอก
ล้มแม่งอย่างเดียวครับตามวันนั้นอย่าทำนะไปว่า1ถึง2ไม่ต้องล้มแม่งอย่างเดียวล้มทุกวิถีทางล้มยังไงก็ได้ล้มให้หมดคุณจะปลอดภัยมันจะหนีคุณเนี่ยคุณไม่ต้องการคน10ล้านแบบเสรีจะมีเวทไม่ต้องการคนแค่ล้านเดียวคนแค่แสนเดียวคุณก็ล้มมันได้แล้วล้มเจ้าอย่างเดียวตามวันนั้นอย่าไปทำนะล้มให้หมดทุกพระองค์นะไอ้ทอมไอ้เสียทั้งหมดล้มให้หมดเลยนะคุณจะปลอดภัยมันจะทำอะไรคุณได้ค่ะไอ้ที่คุณแพ้เพราะคุณไม่ล้มมันคุณเหยาะเหยาะเยอะมีกษัตริย์เป็นประมุขไปขออะไรวะพระราชาอภัยโทษไปขอฎีกาขอท่านพ่อมึงไล่มันไปอย่างเดียวมึงชนะแล้วเออสนามลบพูดง่ายมันก็ง่ายนะพวกมึงทำให้มันยากเองเออเขาจะพูดกันอย่างนั้นมึงทำให้มันยากเองช่วยไม่ได้ครับเพ้อเจ้อเพ้อฝันไอ้ที่มึงทำมาเพ้อเจ้อตลอด10กว่าปีเนี่ยที่มึงทำสามประการไปร้องแล้วร้องเรื่องอะไรยกเลิกมึงร้องเรียนอะไรวะกษัตริย์มันสั่งให้ยึดอำนาจจะไปร้องเรียนอีกใช่ไหมใช่ค่ะคุณไปสู้ขี้ขู่อโนเน่สู้แบบหน่อมแนมเด็กเมื่อวันซื้อหน่อมแนมอ่ะคือประชาชนที่สู้กับตอแหลครับไปสู้แล้วไงสู้ได้ไม่ได้มันก็คือแพ้ผมไม่ได้เยาะเย้ยนะครับแพ้คือแพ้นะเพราะฉะนั้นคุณสรุปเขาว่าคุณจะต้องล้มมันอย่างเดียวอย่ามันกับเราอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้จบง่ายๆคำเดียวประเทศถึงเข้าสู้อย่างเงี้ยไม่มีใครสู้ประเทศคิกคูอานโนเน่ไปกีดล่งกีดเลือดไปอะไรมีไหมฮะเขาแต่ทีมอื่นเป็นสาธารณรัฐหมดเลยนะไม่มีใครเข้ามาร่วมจับมือกับลุงสนามก็เรื่องของคนไม่ต้องจับคุณก็ไปจับจะชนะได้ยังไงล่ะขอโทษถ้าคุณไม่ล้มเจ้าจะเป็นสหรัฐได้ยังไงเออแล้วจะเป็นไปทำโซตีสหรัฐกูถามมึงเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศที่มันแบ่งแยกอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรมันก็เป็นอย่างนี้วาทกรรมลงโลกเป็นหนึ่งเดียวกันแยกไม่ได้เป็นวาทกรรมสมัยรอห้านะไปรูปจักรีซึ่งรวมศูนย์ทุกอย่างโอ้ชัดเจนซึ่งมันไม่เป็นธรรมมันรวมศูนย์ทั้งหมดมึงยังไปสารคือไม่รู้จะโง่ยังไงว่าเรื่องพื้นแค่นี้เราไม่รู้เรื่องนะจะปฏิวัติอะไรฟังภาษาคนแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องยังมาเถียงกันอีกคนต่างๆนี่เขารู้เรื่องกับทุกคนในคนที่ไม่รู้กับช่างแม่มันไม่รู้ก็อย่ารู้เยอรมันเขาทำมากี่ร้อยปีสวิตเซอร์แลนด์164ปีอเมริกา200กว่าปีสมัยพระนเรศวรขี่ม้าฟันดัดจริงๆเขาเป็นสหรัฐไปแล้วคุณยังมาซื่อบื้ออีกตอนนี้พม่าก็จะเป็นแล้วฟิลิปปินส์ก็จะเป็นแล้วมึงยังมาอะไรอีกคุณก็ไปดูกูเกิลผมไม่ใช่กูเกิลผมไปถามดูสิคนที่อยู่เยอรมันก็มีนอร์เวย์ก็มีถ้าระบอบนี้หมดแล้วคุณยังมาซื่อบื้ออะไรกันอีกคือขอโทษนะครับคุณต้องไปตอบประชาชนผมไม่จำเป็นต้องไปตอบคำถามใครนะค่ะคุณต้องไปตอบประชาชนเองว่าคุณจะล้มเจ้าไม่ล้มคุณไม่ล้มเจ้าเขาไม่เอาคุณคุณเพ้อเจ้อไอ้ระบอบอะไรของคุณเนี่ยนะเขาก็ไม่เอาจบประชาชนคือคนตัดสินครับต้องเยอะไหมสสไม่ต้องแล้วครับค่ะเราต้องการประชาชนที่สู้จริงๆที่ล้มเจ้าถ้าไม่ล้มเจ้าไม่ต้องมามึงจะกี่ร้อยล้านทั้งแม่มึงไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่ล้มเจ้านะต่อให้คุณมีประเทศไทยมีกี่คน67ล้านต่อให้มึงมี66ล้าน5แสนคนก็ไม่มีทางชนะใช่ถ้ามึงไม่ล้มเจ้าใช่ค่ะก็ยังเป็นแบบนี้แหละค่ะทีนี้มาในด้านของจุดยืนและทัศนะต่อระบอบการปกครองของประเทศไทยเนี่ยค่ะที่เราเห็นกันคือคุณลุงมองว่ารูปการจิตสำนึกของเจ้าเนี่ยแตกต่างจากเสรีชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะคุณลุงอย่างที่เรียนนะครับว่าระบอบเจ้าหรือระบอบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นระบอบเผด็จการที่รับไม่ได้เลยเพราะมันสืบเชื้อสายเหรอปณีประนอมก็ไม่ได้เหรอระบอบเผด็จการเดิมสมัยโรมันเขาเรียกดิกเตเตอร์เขาเรียกผู้เผด็จการค่ะคือไอ้คนนั้นมันเก่งมากๆมันจนโอ้มันเก่งว่ามันสร้างประเทศโรมันขึ้นมาแต่โรมันยกให้มันแต่ถ้าตายแล้วจบนะครับจบสิ้นเลยจบก็คือเปลี่ยนใหม่ใครไปเป็นก็เป็นแต่ระบอบกษัตริย์ที่เป็นเผด็จการที่ชั่วร้ายซึ่งเขาไม่ให้มีนะใครเป็นกษัตริย์ก็ต้องฆ่าทิ้งเลยจริงเหรอคุณลุงก็ได้ข่าวในหนังเรื่องซีซ่าที่ซีซ่าโดนแทง11 13แผลเพราะมีคนบอกครับว่าซีซ่าจะเป็นกษัตริย์ซีซ่าเลยโดนฆ่าเลยครับเพราะว่ากษัตริย์มันเป็นเผด็จการที่ชั่วร้ายเอาไว้ไม่ได้มันจะเป็นเผด็จการที่อยู่ชั่วนิรันดร์แล้วประเทศไทยนะ 2,000 กว่าปีก่อนยังเสือกว่าประกาศเป็นประมุขส้นตีนคนโรมันสมัย 2,000 กว่าปีก่อนถ้าใครรู้ว่าเป็นกษัตริย์ก็ฆ่าทิ้งเลยครับปั๊บระบอบเผด็จการกษัตริย์เป็นระบอบเผด็จการที่โคตรจะซื่อบื้อเลยคุณถามดูตรงๆนะน้องแยมนะระบอบกษัตริย์มันดีตรงไหนวะ
ไม่มีเอาจริงๆมันดูตรงไหนมันดูถูกความเป็นคนเนี่ยไม่มีไอ้ใครพูดคำว่ากษัตริย์ที่เราไม่ใช่คนแล้วค่ะบัตรซบแล้วไปเชื่องั้นงี้นะอย่างดีนะสี่แผ่นดินนะมีส้นตีนประเทศที่เขาเจริญนะเขาก็มีปารีสฝรั่งเศสเขาไม่มีกษัตริย์แต่เขาก็มีศิลปะซึ่งมันเรเนซองอะไรดีสารพัดเขาก็มีใช่ไหมค่ะอะไรที่ก็งามเขาก็ยังมีเพราะฉะนั้นนะครับโดยธรรมชาติแล้วโดยโครงสร้างโดยสมจิตสมจุดยืนแล้วเนี่ยระบอบกษัตริย์เป็นเผด็จการล้าหลังมันขัดขวางความเจริญมันตรงข้ามประชาธิปไตยมันดูถูกความเป็นมนุษย์มันคือศูนย์รวมของความไม่เสมอภาคอภิสิทธิชนซึ่งดูถูกคนไม่เห็นคนเป็นคนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณจะไปคิดว่ามันเป็นญาติเป็นเพื่อนซึ่งไอ้คนที่เป็นกษัตริย์มันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะมันเกิดมาไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยมันเกิดมามาดูถูกประชาชนตลอดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้รู้สึกรู้สาคุณนะคุณอย่าที่เพื่อดัดจริตพระองค์ทรงพระกรุณาทรงตีนแล้วจุดยืนของเสรีชนล่ะคะทัศนะของเสรีชนต้องเป็นยังไงข้อที่หนึ่งคนเราต้องเท่ากันคุณจะนับถือศาสนาอะไรเรื่องของคุณนะคุณนับถือธรรมกายไม่ธรรมกายของเจืออะไรแล้วแต่คุณนะครับคุณจะนับอิสลามเรื่องของคุณคุณไม่นับถืออะไรเรื่องของคุณมันก็คือเรื่องของคุณ up to youเป็นเรื่องของคุณนะมันความเป็นมนุษย์มันอยู่สูงกว่าเนื้อพวกนี้ค่ะความเป็นมนุษย์มันอยู่สูงเหนือกว่าความเช่นคุณถ้าคุณเป็นพุทธอิสลามงั้นงี้หรือจีนงั้นงี้ผมว่าคุณไม่ใช่คนแล้วไอ้เรื่องเชื้อชาติศาสนาเรื่องภาษาเนี่ยมันเรื่องที่ว่าคนที่มันต่ำกว่ามนุษย์เข้ามาคุยกันนะครับคนที่เป็นมนุษย์เขาไม่คุยเรื่องนี้นะแล้วถ้าเสรีชนอวยเจ้าล่ะก็บอกตัวเองว่าเนี่ยผมเสรีชนแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการก็เรื่องของคุณคุณก็อวยไปที่แต่คุณอย่ามาดูถูกคนอื่นคุณจะว่าคุณก็ไปตั้งรัฐคุณเองเลยไปรวบรวมกันทั้งหมดแล้วก็ไปเลือกเจ้าแล้วคุณก็ไปขี้ข้าไปเลียแข้งเลียขาคุณก็ไปดิคุณก็โอเคผมก็เลยว่าสมมติว่าเราแยกเป็นรัฐใช่ไหมแล้วเกิดมีรัฐหนึ่งแม่งประเภทบ้าเจ้ามันก็ยกหมาทิ้งแล้วเป็นเจ้าไปเลยฟังไว้นะคะใครเรียกตัวเองว่าเสรีชนแต่อวยเจ้าฟังคือก็เรื่องของคุณผมไม่ได้ว่านะเสรีชนคุณจะรับถือเจ้าคุณจะนับถือหมานับถือแพะนับถือแกเรื่องของคุณแต่คุณจะไปเที่ยวละลาคนอื่นคนอื่นเขาไม่นับถือเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาดิใครอยากจะเป็นขี้ข้านะก็เอาไปเลยไม่ได้ว่าอะไรค่ะแล้วมัน สถานการณ์ประเทศไทยจุดยืนและการปกครองแบบนี้มันสามารถที่จะประนีประนอมออมชอมกันต่อไปได้ไหมมันไหวไหมมันยังยื้อไว้ได้ไหมคือจริงๆเราต้องแยมนะค่ะถามว่าประเทศไทยเนี่ย2540ตอนทักษิณได้เป็นนายกเนี่ยนะเลือกขึ้นมารัฐธรรมนูญ140เลือกตั้ง244ได้เป็นนายกผมถามว่าไปเต็มที่มั้ยก็ยังไม่เต็มที่ยังก็ไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่อ่ะค่ะยึดอำนาจ250ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยมีสวครึ่งนึงและมีองค์กรอิสระสุดตีนรุ่นฝั่งรัฐบาลทำอะไรผิดหมดเลยใช่ย้ายคนคนเดียวก็ผิดและเสียยึดอำนาจอีกแล้วผมถามว่ามันประนีประนอมตรงไหนวะประชาชนยอมมาตลอดนะยอมให้เจ้าเป็นใหญ่นายกทุกคนต้องไปเข้าเฝ้าเจ้านายกทุกคนต้องไปเข้าเฝ้าพลเอกเปรมต้องการด้วยคุณหญิงคุณนายสารพัดนายกรัฐบาลจะต้องยอมรับต้องหกการพระราชบัญญัติข่าวสองทุ่มเคยเลิกไหมเคยงดเว้นไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะตลอดพระนางคันแรกนาขวัญพืชมงคลฉัตรมงคลทุกอย่างตัดริบบิ้นห้าธันวาทุกอย่างค่ะข่าวสองทุ่มมีแต่งานใครไปหาก็ไปกราบไปหมอบใช่แล้วผมถามว่าประชาชนยอมใช่ไหมยอมแล้วกษัตริย์มันยอมไม่ยึดอำนาจไปเรื่อยๆยอมไหมไม่ยอมประนีประนอมคืออะไรมันไม่เคยประนีประนอมมึงยาวไปถึงไหนกษัตริย์ไทยมันจะเอาไปถึงไหนทุกวันนี้มันก็ไม่เลิกนะมันเล่นถึงวัดแล้วฮะปลดพระไล่พระกระทืบพระตอนนี้ถอดพระจะจับพระเข้าคุกเข้าตารางค่ะประเภททำยิ่งกว่าพระเป็นโจรอีกแม่งตัดรหัสตัดอะไรไวฟงไวไฟวงจรปิดมันตัดไปหมดเลยต่อไปจะตัดหน้าตัดไฟเนี่ยผมถามอันนี้คือการปฏิบัติหนอมจะเอาไว้ทำซากของกษัตริย์เนี่ยเอาไว้ทำไมระบอบนี้เอาไว้ไม่ได้ครับค่ะมันไม่มีทางมันมีแต่ลุกไล่กินเนื้อที่จนเราไม่มีที่อยู่ผมถามประชาชนทุกวันนี้นะมีอนาคตบ้างไหมอนาคตประชาชนมีอย่างเดียวครับคุณต้องล้มระบอบกษัตริย์ถ้าคุณไม่ล้มนะผมบอกคุณจะไปไหนก็ไปตัวใครตัวมันเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการค่ะถ้าคุณไม่ล้มระบอบกษัตริย์นะคุณจะอยู่ไงก็อยู่ไปเถอะผมต้องล้ม
เพราะมันเป็นความหวังเดียวครับที่เราจะแก้ระบอบนี้ทั้งระบอบถ้ายังมีระบอบกษัตริย์มีฐานรักษาพระองค์คมนตรีระบอบอำนาจนี้นะชิบหายหมดเพราะระบอบกษัตริย์คือตัวเชื่อมโยงทั้งหมดครับค่ะคุณบอกเออเราล้มทหารก่อนดีมั้งหรือเปล่าเออมีคนพูดให้ยามฟังเหมือนกันว่าต้องล้มพวกนี้ก่อนผมถามว่าคุณไม่ต้องล้มหรอกประยุทธ์ตอนนี้มันเป็นอะไรมันคุมทหารมันก็ไม่ได้คุมมันใช้มาตรา44กษัตริย์เป็นคนให้เริ่มเละแล้วประยุทธ์อ่ะประยุทธ์ยังไงก็ลงครับประยุทธ์คุณดูหน้ามันก็รู้แล้วเออไม่ไหวแล้วแล้วผมบอกคุณนะง่ายๆนะคือทหารบกเนี่ยมันยึดอำนาจอยู่แล้วเพราะว่ามันอยากจะกินเหมือนกันเห็นประยุทธ์กินแล้วรวยมันก็จะกินบ้างขอบ้างคุณไม่ต้องไปล้มหรอกคุณล้มเข้าทางมันค่ะคุณล้มระบอบกษัตริย์เอาอะไรมาอ้างน้องแยมล้มระบอบกษัตริย์องคมนตรีมีไหมไม่มีค่ะงบประมาณ18,000 ล้าน20,000 ล้านมีไหมหมดไปค่ะไอการบินไทยที่เจ๊งชิบหายพ่อยายถั่วพ่อยายแต่ละตัวองค์พาศิริวัณวรีมันไปเมืองนอกนะกระเป๋าที่200 ใบเนี่ยที่300-500 ล้านโอ๊ยตัดปัญหาได้เลยค่ะตัดไปเลยไอขบวนเสด็จส้นตีนเนี่ยไปว่ายน้ำไปเล่นโยคะรถไม่ติดอีกแล้วค่ะผู้ชายไปซ้ำเนี่ยนะที่รถติดนะค่ะคุณก็ไม่ต้องมีฮะฐานรักษาพระองค์มีไหมโอ้ยไม่มีสิคะจะไม่มีองคมนตรีมีไหมไม่มีแล้วระบอบการศึกษาที่เชิดชูกษัตริย์ทหารต้องไปกินน้ำสาบานพิทักษ์ต่อกษัตริย์กษัตริย์ให้ทหารยึดอำนาจจะมีไหมไม่มีแล้วระหว่างคุณล้มกษัตริย์ง่ายๆนะกับคุณไปล้มทหารนะคุณล้มกษัตริย์คือล้มทหารจริงไหมล้มองคมนตรีจริงไหมล้มกระทรวงการศึกษาจริงไหมคุณช่วยธรรมกายจริงไหมคุณช่วยวัดทุกวัดทุกจริงไหมใช่คุณช่วยแม้แต่วัดเขาคิจกูฏคุณช่วยแม้แต่วัดไอ้คำชะโนดที่ตอนนี้มันกำลังยึดกันอยู่เนี่ยค่ะคุณช่วยประชาชนอีกจำนวนมากเลยครับถ้าคุณล้มระบอบกษัตริย์แล้วคุณก็ไปดอยตุงไปดูว่ามันปลูกฝิ่นกันตรงไหนเอองั้นพวกอนุรักษ์นิยมก็จะบอกว่านี่ไงไอ้พวกลุงสนามหลวงไอ้แยมหมาน้อยมันเป็นคอมมิวนิสต์นี่ไงมันจะไม่เอาอะไรเลยมันจะไม่รักษาประเพณีอันดีงามของประชาชนไทยแล้วผมถามว่าอเมริกาเป็นคอมมิวนิสต์ไหมอเมริกามีกษัตริย์ไหมไอ้ควายอเมริกาไม่เคยมีกษัตริย์เป็นคอมมิวนิสต์ไหมเยอรมันเป็นคอมมิวนิสต์ไหมเยอรมันก็ฆ่ากษัตริย์ทิ้งเลยเป็นคอมมิวนิสต์ไหมใช่ฝรั่งเศสเป็นคอมมิวนิสต์ไหมตัดหัวกษัตริย์ใช่ค่ะไอ้แล้วเธอจริงๆนะคือยามสงสัยคุณลุงเขาคนไทยโดนปลูกฝังอะไรขอแล้วคอมมิวนิสต์ตอนนี้เป็นคอมมิวนิสต์เป็นจีนเป็นคอมมิวนิสต์จีนก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์จีนไม่รู้เป็นหาอะไรรัสเซียก็ไม่ใช่เป็นรัสเซียโซเวียตไปเลิกไปแล้วไอ้พวกคอมมิวนิสต์ไอ้พวกเลอะเทอะดีไหมคอมมิวนิสต์สรุปแล้วคุณลุงคอมมิวนิสต์มันไม่มีแล้วครับมันล้มไปแล้วระบอบโซเวียตมันล้มไปแล้วมันแตกเป็นอินดิพีเดนซ์สเตท14 ประเทศ13 ประเทศทำไมมันยังขายได้อยู่อ่ะคนนี้อ่ะคอมมิวนิสต์อะไรเออคอมมิวนิสต์เนี่ยแหละไอ้พวกนี้มันไม่ได้พระขนงมีไหมไม่ได้ใช้อยู่ไม่รู้กี่รอบเจ้าแม่ตะเคียนทองไม่ได้พระขนงมันมีไหมถ้ามันมีจริงมันไม่ไปใช้หักคอยบอดไอ้หักคอยไอ้เสียคือยามทำไมคือยามสงสัยนะคุณลุงในนึกนะคิดว่ายามเป็นลูกศิษย์คนนึงแล้วกันยามสงสัยยามสงสัยว่าทำไมคนไทยถึงกลัวคำว่าคอมมิวนิสต์นักหนาแล้วคอมมิวนิสต์เนี่ยในการทำงานของเขาระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันดีหรือไม่ดีทำไมถึงต้องกลัวทำไมถึงคนไทยจะต้องมาสร้างภาพว่ามันน่ากลัวมันจะทำลายศาสนามันจะใช้ภาพไปไหนนะคอมมิวนิสต์นะครับโดยธรรมชาติมันล่มสลายไปแล้วคอมมิวนิสต์ประเทศแรกคือรัสเซียเรียกว่าโซเวียตเขาต้องการอะไรคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์มันเป็นอุดมการณ์เพื่อความเสมอภาคคือเอาชนชั้นผู้ใช้แรงงานมาเป็นใหญ่เขาเรียกว่าเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพกรรมอาชีพคือชนชั้นที่ไม่มีปัจจัยการผลิตคือกรรมกรโดยอาชีพนะโดยชาติกำเนิดค่ะกรรมอาชีพเนี่ยจะปกครองโดยเผด็จการและกรรมอาชีพซึ่งมันไม่มีปัจจุบันปูตินก็ไม่ใช่กรรมอาชีพค่ะปัจจุบันท่านอะไรนายกอะไรของจีนเนี่ยนะก็ไม่ใช่กรรมอาชีพแต่ว่าเขาถือว่าคือโดยเฉพาะโซเวียตนั้นไม่มีคอมมิวนิสต์นะพรรคคอมมิวนิสต์พังไปแล้วนะครับโซเวียตไม่มีแล้วรู้สึกช่วงนึงคอมมิวนิสต์จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยซ้ำเออทำไมอ่ะเพราะว่าระบอบมันพังระบอบมันเนี่ยเป็นระบอบที่ตึงเคร่งและคอมมิวนิสต์มันกลายรูปกลายเป็นระบอบอำมาตย์ใหม่อ๋อเผด็จการอะไรอย่างเงี้ยมันเลยคือมันขาดการตรวจสอบมันขาดการลื่นไหลไงเพราะฉะนั้นประเทศจีนเขาเลยปรับเปลี่ยนให้มันเป็นเสรีทางด้านเศรษฐกิจค่ะนะเพื่อคลายถ้าหากว่าเป็นคอมมิวนิสต์แบบเดิมเนี่ยมันจะพังนะมันจะสู้มันจะพัฒนาไม่ได้มันจะพังเพราะฉะนั้นไอประเภทคอมมิวนิสต์คอมมูนหน่อยเนี่ยมันไม่มีหรอกครับเพราะคอมมิวนิสต์จบไปแล้วนะคอมมิวนิสต์มันไม่มีคือคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่มันไปอยู่กับเจ้าหมดค่ะคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์อ่ะไปอยู่กับเจ้าคอมมิวนิสต์ไทยอยู่กับเจ้าหมดนะครับเป็นคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์ไม่รู้คอมมิวนิสต์ส้นตีนเลยท่านผู้ชม
คอมมิวนิสต์อยู่กับเจ้าค่ะโอเคคือเป็นคอมมิวนิสต์ที่หากินน่ะพูดง่ายๆใครให้ประโยชน์มันก็ไปอยู่กับฝั่งนั้นค่ะทีนี้มาในความจำเป็นนะคะความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจและความแน่วแน่ที่จะต้องยืนหยัดต่อไปเนี่ยควรปรับเปลี่ยนหรือแสวงหาแนวร่วมและวิถีทางที่เป็นสันติวิธีหรือเปล่าคะคุณลุงจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงไปในทางไหนสันติวิธีหรือว่าจะต้องมีนองเลือดหรืออะไรความจำเป็นนะคะของการปฏิบัติเราต้องมองว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาอยู่ที่ตรงไหนปัจจุบันน้องแยมสังเกตถ้าน้องแยมเป็นคนไทยคนหนึ่งน้องแยมด้วยประเทศไทยมีอนาคตยังไงวะเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะเลือกตั้งและระบอบกษัตริย์มันยังอยู่จะยึดอำนาจเมื่อไหร่ก็ได้ศาลจะตัดสินยังไงก็ได้เคว้งคว้างค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้องแยมรู้ทันทีแล้วว่าประเทศไทยมันจะมีกลุ่มที่ว่าคนดีคือคนของกษัตริย์กลุ่มคนดีคนดีไอ้แก๊งคนดีคนดีมีสองอย่างนะค่ะสัญลักษณ์หรือ definition หรือข้อจำกัดความหรือนิยามของคนดีมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือจะต้องไม่ลงเลือกตั้งฮะถ้าเลือกตั้งจะไม่ใช่คนดีคือต้องยึดอำนาจมาจากการนั้นคอสชข้อที่สองคือจะต้องไม่มีฝีมือแต่เขาเป็นคนดีไงจะต้องบริหารประเทศล้มเหลวจึงจะเป็นคนดีเพราะอะไรคุณรู้ไหมไม่ไหวคุณลุงถ้าคุณบริหารประเทศดีคุณก็ลงเลือกตั้งได้เขาก็เลือกคุณค่ะคุณบริหารประเทศไม่ดีเพราะคุณเป็นคนดีคุณต้องบริหารไงคนดีคือคนที่ไม่มีฝีมือแต่ยังเสือกบริหารประเทศเพราะคนดีคนดีคือคนที่เล่นฟุตบอลไม่เป็นแต่เสือกจะลงเพราะเป็นคนดีไปแข่งที่ไหนแพ้ที่นั่นนะครับคุณเล่นอะไรไม่เป็นคุณเล่นดนตรีไม่เป็นแต่คุณเสือกจะไปเล่นเนี่ยคือเพราะว่าคุณเป็นคนดีคนดีคือคนที่ไม่มีความสามารถเนี่ยคนที่ไม่เคารพประชาธิปไตยบ้านเมืองเรามีทั้งคนดีและคนมีเที่ยมคานคือคนดีไม่ลงเลือกตั้งและคนดีทำงานไม่เป็นครับประยุทธ์เนี่ยเป็นคนดีเพราะอะไรเพราะประยุทธ์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประยุทธ์ทำงานชิบหายหมดมาปล้นอย่างเดียวอันนี้คือคนดี 100% ของพระเจ้าอยู่หัวที่เขาแต่งตั้งมาใช่คนดีคอสชเต็มเลยนะมันเป็นคนดีไม่มีฝีมือแต่เป็นคนดีคนดีจะมีฝีมือไม่ได้นะเพราะถ้ามีฝีมือมันก็ไปลงเลือกตั้งคนก็เลือกจริงไหมครับเขามีฝีมือไงถ้าไม่มีไงสุดขึ้นไปลงก็ไม่มีใครเลือกไปยุทธมาลงอีกทีก็ไม่มีใครเลือกครับใช่แม่มันไม่ใช่เมียมันยังไม่เลือกมันเลยฮะอันนี้คือคนดีเพราะฉะนั้นในตัวโดยระบอบมันนี่นะมันเป็นระบอบที่มันผูกขาดนะมันถึงเป็นสิ่งที่ว่ามันจะแข่งขันเสรีไม่ได้ระบอบกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ไทยโดยธรรมชาติมันจะแข่งขันไม่ได้และมันจะจำกัดคนดีเพราะคนดีคือคู่แข่งของมันเนื่องจากมันเป็นคนที่ไม่เอาไหนไงเป็นคนดีที่ไม่เอาไหนคนดีมีหน้าที่กำจัดคนเก่งครับอย่างประยุทธ์กำจัดยิ่งลักษณ์ทักษิณมันต้องกำจัดคนเก่งอย่างไอ้บอดภูมิพลมันต้องกำจัดทักษิณเพราะทักษิณเก่งต้องกำจัดธรรมกายเพราะธรรมกายดีกว่ามันคนดีมีสองอย่างที่ผมบอกคือจะต้องไม่ลงเลือกตั้งและจะต้องไม่เอาไหนไงค่ะคนดีคุณดูอย่างสุเมธตติเวชกุลนะคุณดูอย่างไออะไรปนัดดาจิตสกุลประยุทธ์เปรมติสุรนนท์คนดีคนที่ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยค่ะคนที่อยู่และก็มีตำแหน่งเยอะแยะตะแปะไก่แต่ไม่เคยทำอะไรคุณถามผลงานในเปรมทำอะไรไม่เคยทำอะไรเลยโอ้ทำอยู่นะโครงการพระราชดำริปลูกป่าปลูกพ่อมึงปลูกป่าปลูกต้นไม้ถวายในหลวงบวชถวายในหลวงปล่อยปลาปลูกย่าแฝกถวายในหลวงผู้ถามไปกินกี่ไอโครงการพวกนี้ประเทศเจริญมีใครเขาทำวะคุณดูโครงการพระราชดำริแต่โครงการเป็นโครงการที่ประเทศเจริญเขาไม่ทำถ้าคุณย้อนไปอยู่สมัยเขมรแดงทำไอพวกเนี้ยปล่อยปลาปลูกย่าแฝกไอ้โครงการศิลปาชีพคุณดูนะประเทศจะเลยมีศิลปาชีพอ่ะมีถักมีทอพ่อมึงเดี๋ยวคุณลุงมีเด็กเข้ามามาบอกว่าให้พวกเราเลิกด่าพระองค์ท่านได้แล้วรู้ไหมว่าผมแล้วก็คนไทยทั้งหมดในประเทศเนี่ยใช้น้ำจากเขื่อนที่พระองค์ท่านเป็นคนสร้างแล้วกูถามแล้วอเมริกามันใช้เขื่อนจากพระองค์ไหนสร้าง ถ้าไม่มีไอ้ระบอบกษัตริย์นะมึงไม่ต้องมีเขื่อนหรอกมึงใช้ระบบน้ำใต้ดินทักษิณวัตรเคยไปกลางแผ่นที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไปหาพระเจ้าอยู่หัวขอเดชะใต้ฝ่ารองศรีพระบาทข้าพุทธเจ้ามีโครงการ200,000,000,000จะทำท่อเป็นระบบอุโมงค์จะไม่ใช่เขื่อนระบบอุโมงค์น้ำท่วมเก็บน้ำไว้ใช้ค่ะเวลาน้ำแล้ง
ล่อยน้ำออกปั๊มน้ำออกมาน้ำจะมีเสมอมีก๊อกเปิดปิดมีวาล์วจะให้แรงขนาดไหนก็ได้ถ้าท่านคิดว่าท่านเก่งกว่าเราท่านก็ลองทำทิ้งเจอภูมิพลพูดอย่างนี้ถ้าท่านคิดว่าท่านเก่งกว่าเราท่านก็ลองทำดูโอ้เหมือนจะแบบว่าอันนี้นี่กักเลยนะเนี่ยคำพูดแบบนี้ใครจะกล้าเคยบอกกับสุดารัตน์นะตอนที่ไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชบอกกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขใครมาทำ30บาทกับประชาชนของฉันฮะมีบอกประชาชนของฉันน่ะใครมาทำ30บาทกับประชาชนของฉันเอาบัตรมาดูหน่อยสิทำได้ยังไงขออนุญาตจนยังกูพูดอยู่กับคอร์ดฟาเธอร์โอ้สุดารัตน์เอาบัตร30บาทไปให้ภูมิพลทอดพระเนตรแหกตาดูบัตร30บาทนักสืบลงข่าวสุรารัตน์ดูหมิ่นในหลวงให้ในหลวงใช้บัตร30บาทในหลวงมันไม่ได้ใช้หรอกในหลวงเนี่ยขอโทษนะครับมันไปแม่งไปไถเงินที่นู่นอีกพยาบาลบอกกับผมไอ้บอดแพงมากูได้ชั่วโมง200ไม่ได้พยาบาลบอกให้ฟังนะครับไอ้พวกเจ้าเวลามันไปนี่พยาบาลฟรีนะค่ะและแต่ละคนแม่งทำอะไรต้องมาต้อนรับมันน่ะทำให้คนไข้คนอื่นเดือดร้อนกันไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้ระบอบตรงนี้นะครับคุณจะชื่นชมไม่เป็นไรหรอกนะคุณไปสร้างระบอบกษัตริย์ทุกคนเองนะผมถามว่าจะมีใครคัดค้านฮะจะมีสักกี่คนไอ้คนที่อยู่ชิดใกล้ชิดเจ้าจริงไม่มีใครคัดค้านผมนะก็ของเดียวท่านหนามหลวงท่านเลิกระบอบกษัตริย์แล้วพวกฉันจะตกงานหรือเปล่าก็ถามเลยเออเขากลัวกลัวตกงานไม่ตกแล้วครับคุณป้าไม่ตกหรอกคุณลุงก็ไปเรียกเขาป้าลุงก็เรียกแทนหลานอ๋อเหรอเออไม่ตกงานคนที่อยู่กับเจ้าอยู่เอเชียอยู่จุฬาภรณ์ไม่ตกงานหรอกเรามีอย่างอื่นให้ทำอย่างน้อยคุณก็ไปเฝ้าอะไรพิพิธภัณฑ์นะเวลาล้มเจ้าคุณก็ไปบรรยายว่ามันเหี้ยไงใช่ใช่ฮะมันมีทุกอย่างให้แล้วครับนะคือประเทศที่เจริญนะครับพี่น้องครับคนไทยในยุโรปหลายคนบอกกับผมนะครับทำงานสองจ็อบได้รายได้แสนกว่าบาทโอ้ทำอะไรคุณรู้ไหมทำอะไรเงินทำความสะอาดที่เท่ากับตำแหน่งรัฐมนตรีนะพี่น้องนะทำไมเขาทำได้ครับคนเขาไปดูถูกเขาเพราะว่าทำความสะอาดห้องน้ำกับรัฐมนตรีเงินเดือนไม่เท่ากันด้วยเออผมเคยมีลูกหลานไปเรียนต่างประเทศรู้ภาษาอังกฤษดีไปเรียนปรากฏว่าคนที่มีรายได้เยอะกับเป็นไอ้พวกช่างท่อช่างประปาพวกแบบหาเงินเดือนดีนะเพราะคนเขามีความรู้เขาไม่ค่อยทำกันใช่ไอ้พวกที่ไปลงท่อเวลาท่อตรงท่อตันประปงประปาเงินเดือนดีนะครับเดือนหนึ่งเป็นแสนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบเขาเนี่ยดีระบบดีเขาทำงานคิดเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงละ10เหรียญ20เหรียญ20เหรียญนี่เท่าไหร่น้องแยมมัน700นะโอ้หลายชั่วโมงละ700ยังต่ำก็แค่8เหรียญแล้วก็มีเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะมันจะเป็นระบบไม่ใช่เขาเป็นปุ๊บเราเปลี่ยนจะได้เลยไม่ใช่นะครับพี่น้องค่ะระบบสาธารณที่เราเปลี่ยนนี่ไม่ใช่จะได้วันนี้พรุ่งนี้มีสถานการณ์ไม่ใช่นะแต่ระบบมันจะทำให้เกิดการผลิตมีการท่องเที่ยวมีการหมุนเวียนมีการแข่งขันมีสิ่งที่ดีที่สุดและประชาชนจะเห็นใจกันจะเกิดความคิดส่วนรวมจะไม่เห็นแก่ตัวครับระบบกษัตริย์มันจะทำให้คนเห็นแก่ตัวแบ่งแยกระบอบที่เป็นสาธารณรัฐมันทำให้คนนี่รักประเทศจริงๆเพราะประเทศให้กับเขาผมถามตรงๆนะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขารักประเทศอื่นมากกว่าประเทศไทยเนี่ยเพราะประเทศนั้นๆให้กับเขานะครับอยู่เยอรมันเขาได้สวัสดิการทุกอย่างดีอยู่เมืองไทยเห็นญาติพี่น้องเมืองไทยก็จะร้องไห้เออทำไมแต่ละคนแม่งหมดหวังใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นะครับชิบหายวายวอดทำหากินก็ลำบากที่ตรงที่ดินก็โดนยึดเจ๊งกันหมดนะครับเมืองนอกช่วยเมืองไทยเดี๋ยวนี้นะคนอยู่เมืองนอกตกงานเป็นไม้ก็ยังมีรัดเลี้ยงเมืองไทยไม่มีหรอกครับเมืองไทยยังมากเพราะออกข่าวช่องเจ็ดสองวันได้เงินแป๊บเดียวหมดไปแล้วใช่ต้องทุเรศจริงๆประเภทต้องทุนเออต้องหน้าอันเด็ดดาดจริงๆนะครับมีคนมาให้แล้วก็เลิกเมืองนอกไม่มีนะครับข่าวช่องเจ็ดเมืองนอกไม่มีเยอรมันเดนมาร์กสวีเดนไม่มีเลยข่าวประเภทช่องเจ็ดนะคุณยายอยู่กับบ้านเลี้ยงหลานตาบอดวงเวียนชีวิตไม่มีครับ ค่ะ
คือเมืองไทยมันทุเรศมันมีไอ้เรื่องทดตีนเงี้ยแล้วก็มีคนถั่วไปรับคนมาเป็นลูกบุญธรรมเออนั่นแหละประมาณนั้นก็เฮฮากันคือเรื่องที่มันประจานนะเรื่องที่มันเอาเกียรติยศเอาความดีของกษัตริย์ผิวเผินโดยที่ระบอบมันพังนะครับแล้วมึงทำไมไม่เลี้ยงดูคนทั้งโลกทั้งประเทศใช่ใช่คือไปเอาหน้าเฉพาะไอ้บางคนไอ้คนที่อยู่ข้างๆที่แม่งอดอยู่อยากเนี่ยนั่นแหละมันไม่มีหลักประกันไงประเทศไทยนะครับมีพระเจ้าอยู่หัวกูถามพระเจ้าอยู่มันให้หลักประกันอะไรกับคนบ้างไม่มีค่ะตอนที่30บาทแม่งดึงไปหมดแล้วดึงไปดึงมาจนประเภทว่าแย่แล้วคอนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจมันจะมีสวัสดิการให้คุณหรอกเพราะเงินมันไม่เหลือจบมันเอาไปซื้ออาวุธหมดนะคะแล้วทีนี้มาในถึงตอนนี้อะค่ะคุณลุงก็คงจะเป็นเหมือนแยมคือทางไลน์เนี่ยจะมีการส่งข่าวมีการโอ้ยวางข่าวนั่นนี่นะคะการบิดเบือนการเบี่ยงเบนประเด็นมาเป็นเรื่องจีนกำลังยึดประเทศบังละอิสลามคือผู้ที่เป็นต้นคิดทำลายวัฒนธรรมกายบังละต้องการยึดศาสนาเป็นศาสนาอิสลามประจำชาติอะไรของเขาเนี่ยคือแยมก็เห็นคุณลุงก็น่าจะได้คุณลุงอยากจะบอกอะไรกับอย่างนี้บ้างคุณลุงจะพูดยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องจีนนะมันมีบางคนมาบอกผมว่าจีนจะยึดประเทศผมถามมหาอำนาจที่ไหนว่าที่ว่ามันแรงงานถูกวัตถุดิบถูกมีไหมน้องแยมเข้าไปจีนเพราะจีนแรงงานถูกจีนมีตลาดใหญ่ที่สุดประชาชนเป็นพันล้านมหาอำนาจที่ถูกเอาเปรียบนะแล้วจีนทำของก็มีแต่ของชิงซวยอาจจะมีหัวเว่ยที่พอใช้ได้ของจีนของจีนรับรองครับคุณภาพชิงซวยตลอดถ้าเป็นประเทศข้างเคียงคุณไปลาวเขมรเวียดนามนะถ้าคุณรักใครคุณต้องให้ของไทยถ้าคุณให้ของจีนแล้วคุณจะเลิกโกรธเลยไหมเวลาผมเคยเดินไปซื้อของที่ตลาดซื้อรองเท้าค่ะคู่ละ200ทำไมแพงอันนี้ของไทยนะข้างๆคู่ละ100ทำไมถูกอ่ะทบต่อ40ก็ไม่ได้50แล้วกันถูกจังโอ้อันนี้ทำไมต่อได้อันนั้นมันของจีนอ๋อของจีนหรือต่อเท่าไหร่ก็ไล่ดีแต่ลืมต่อ40ถ้าลืมต่อ20ก็ของจีนมันไม่มีต้นทุนเนี่ยของจีนรับประกันครับหวยแน่แน่หวยแน่แน่ถ้าเป็นขายควงรับรองมันขายไปขายมานะขายควงหมุนแต่ตะปูอยู่อย่างเดิมถ้าเป็นคือมหาอำนาจยังไงกูไม่เข้าใจจีนนี่คนเยอะกว่าจีนครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูถูกผมว่าเชื้อจีนนะแต่ผมเป็นจีนแต่จิ๋วจีนที่มีรากเหง้าไอ้จีนสมัยใหม่ไม่รู้จีนหาอะไรคุณลุงอ่ะอวยตัวเองอีกแล้วเป็นจีนอ้าวจีนแต่จิ๋วนี่มีรากเหง้านะจีนแต่จิ๋วเขายังมีการว่าจงวาจาเขายังมีขนบธรรมเนียมประเพณีฮะมีการช่วยเหลือเจือจานคนจีนสมัยนู้นนะครับเวลาทำการค้าเวลาเสียหายเขาจะมีแชร์เล่นแชร์กันนะถ้าทำกิจการเขาจะเล่นแชร์ช่วยเหลือเจือจานกันเขาจะมีน้ำใจต่อกันแต่จีนสมัยใหม่จีนคอมมิวนิสต์นี่จีนคอมมิวนิสต์คงจื้อก็ไม่มีคอมมิวนิสต์ก็บ่ๆมันเลอะนะครับเป็นจีนที่เห็นแก่ตัวมาถึงประเภทถกกระโปรงอึตรงนั้นเลยเออมันมีมันไม่มีใครมาทำทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไม่รู้คือมันยังไงก็ไม่รู้มันมักง่ายอ่ะจีนที่บริโภคที่ชมแท้ๆอันนี้เพื่อนผมคนจีนหลายคนเห็นคงด่าจีนด้วยกันเองก็ดูถูกกันเองนะครับแล้วจีนเนี่ยคืออย่าไปว่าเลยเอาเข้าประเด็นดีกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้คุณลุงคืออย่างนี้จีนมันจะยึดประเทศไทยก็ช่างแน่มันเถอะเพราะประเทศไทยมันโดนไอ้บอกกับลูกน้องยึดอยู่แล้วแล้วถามจะช่วยอะไรได้ถ้าจีนยึดแล้วยังไงศัตรูเราคือระบอบเจ้ามึงต้องล้มมันก่อนล้มมันเสร็จแล้วค่อยไปคุยกับจีนมีขายรถไฟใช่ไหมเออจะเอายังไงรถไฟเป็นเฮงซวยเรือดำน้ำไม่เอา ก็คือไอ้พวกนี้นะที่มันขึ้นกับจีนเพราะอะไรครับ เพราะว่าอเมริกาไม่ครบอีกอย่างคือมันคงเอาเงินไปฝากจีนแล้วจีนจะโอมเงินมันอ่ะมันก็กลัวแล้วบอบจ้าเอาเงินไปฝากกับจีนเอาทองฝากกับจีนถ้ามันกลัวจีนจะเบี้ยวมันก็เลยต้องเข้าเอาใจจีนยังไงไงคนที่ยึดประเทศไทยแน่ๆคืออเมริกายึดมานานแล้วทำไมไม่รู้สึกฮะยังไม่รู้สึกกับอเมริกาเขายึดมาตั้งนานแล้วเฉยๆพอจีนทำไมจีนมันจะมายึดอะไรจีนเอาอะไรมายึดน้ำหน้าอย่างจีนจะมีอะไรวะใช่ไหมค่ะจีนนะมันอยู่กับไทยมาตั้งกี่ปี
สมัยพระเจ้าบรมโกศสมัยนู้นพระเจ้าเหาที่บอกว่าไทยหนีล่นมาอยู่นานใช่ไหมจีนไม่เคยรบกับไทยน้องแยมสังเกตจีนรบกับไทยไหมไม่เคยค่ะไม่มีเพราะจีนอาศัยซื้อของจากไทยใช่ใช่ไอ้วัดโพที่ว่ามีตุ๊กตาจีนเอาข้าวไปขายเมืองจีนพอขากลับไม่มีอะไรไม่ได้ซื้ออะไรกับจีนนะเอาตุ๊กตาถ่วงมาแล้วมาตั้งวัดโพที่ตูนไหลตังใช่ไหมใช่เพราะไทยเนี่ยคือตลาดส่งให้จีนใช่ค่ะแล้วไทยอาศัยจากจีนแล้วพอช่วงหนึ่งอาศัยจับกลางจากจีนค่ะไอ้รถเจ๊กรถลากเนี่ยจากจีน300,000คนสมัยรอห้านะมาตั้งเยอะมาเป็นจับกลางค่ะไอ้จีนจะมายึดไทยเอาอะไรมายึดน้องแยมดูนะคนจีนมันเป็นคนไทยกันหมดแล้วใช่ค่ะมาที่นี่ก็เยอะผมก็พูดจีนไม่เป็นนะไอ้ลูกจีนนะครึ่งประเทศนะแม่เป็นไทยไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วแล้วมาในด้านของอิสลามล่ะอิสลามคสช.แต่งก็มึงก็โทษคสช.โทษอิสลามทำไมกูก็ไม่เข้าใจให้งบก็มึงโคตรคสช.ถ้าให้จริงอะนะเนี่ยนะอิสลามได้เป็นฟรีศาสนาพุทธทำงานแทบตายแล้วกูถามว่าแล้วใครให้เขาเอาหลักฐานมาให้ยำดูเป็นสำนักงานแล้วเขาให้จริงก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องอะไรมึงเป็นใบเสร็จอิจฉาเขาทำไมเขาบอกว่าเนี่ยดูสิมันเอาไปให้สร้างมัสยิดสร้างอะไรแล้วยังไงแล้วมัสยิดมันไม่ใช่คนหรือวะแล้วพูดอะไรเขาไม่ใช่คนแหละยังก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรที่ปล่อยข่าวกันคุณต้องเรียนรู้จากเขาเขารักกันนะเขาลบเขาสู้ของมึงจะแตกแยกเขาเล่นงานทำการใช่ถ้าเป็นอิสลามโดนเล่นงานคุณว่าเขาจะช่วยกันไหมโอ้ช่วยกันสิคะช่วยกันหรอพุทธอย่างมึงนะดีแล้วแหละรวยแล้วหยิ่งจะได้มาวัดเราบ้างแหมต้นตีนไปว่าอิสลามค่ะพวกคุณอะไรอิสลามนะพวกผมนะครับผมยุ่ยอิสลามลบกับมันนะอิสลามเนี่ยถูกเจ้าดูถูกมากกว่าอีกนะอิสลามต้องพูดอิสลามก็พูดอิสลามไม่ให้ต้องแต่งตัวอย่างงี้ไปบังคับเขาแล้วก็บอกว่าจะให้เขาปกครองตัวเองสมัยปีดีพนมยงพอมาสมัยจงพอสฤทธิ์เอาเขาไปถ่วงน้ำผิดคำสัญญาไปฆ่าเขาทิ้งอ่ะแล้วคุณอย่าลืมปัตตานีที่คุณเผาทั้งเมืองนะกษัตริย์ไทยเนี่ยทำชั่วช้าบัดซบอิสลามเผาเขาทั้งเมืองเอาเขานี่เดินทางจากปัตตานีมาถึงหลานหลวงเนี่ยผูกเอ็นร้อยหวายเวลานั่งเรือก็ผูกเอ็นร้อยหวายหมดถ้าตายคุณตายหมดทั้งลำนะครับใช่ค่ะคุณทำทรมานกับพี่น้องชาวอิสลามนะอีสานมันก็ตัดหัวผีบุญนะแล้วเสร็จแล้วทุกวันนี้มึงมาบอกอิสลามยึดประเทศไทยมึงทำเข้ามาหนักหนาสาหัสแล้วยังไปยุให้ทะเลาะกันอีกกูถามว่านะมันจะยังไงกันแล้วแต่เขาเป็นคนหรือเปล่าใช่เขาเป็นคนถ้าให้อิสลามเพราะว่าโอเคดีครับถ้าให้ก็ให้ไปดิอย่ามาทะเลาะเบาะแว้งไอ้ประเภทเรื่องเงินพวกเสื้อแดงมาประเภทอิสลามจะล้อมเลยคือยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เขาที่เขาปล่อยข่าวให้มาแชร์กันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการเบี่ยงเบนประเด็นครับเหรอให้ไปเล่าอิสลามทะเลาะทำไมแล้วทำไมเราสมมติว่าถ้าเป็นจริงนะมันก็ต้องยึดประเทศก่อนยึดประเทศเขาเป็นอิสลามเขาเป็นนี้แล้วทำไมเขาก็เป็นคนใช่เขาอยู่ไปสิก็อยู่ไปที่ก็มาแบ่งปันประเทศตรงนั้นนับถืออะไรเยอะก็คือเขาก็ปกครองไปดิถ้าทะเลาะมันได้ทะเลาะอิสลามคุณได้ทะเลาะจีนแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าความเป็นอิสลามนะเผลอๆจะดีกว่าพุทธอีกเขาสามัคคีกันอิสลามสามัคคีอิสลามไม่เอาเจ้านะครับเอาไอ้สนามหลวงผู้ยิงอิสลามเขาไม่ได้รับถือเจ้านะค่ะตายผมต้องทำศพภายในวันเดียวก็ดีไม่เปลืองไม่ใช่ไอ้เหี้ยในตายตั้งกี่วันแล้วมันยังไม่เผาทีอิสลามตายปุ๊บเผาปั๊บผมมีเพื่อนเป็นตำแหน่งใหญ่นะนามสกุลเบลเลอร์เทอร์นะค่ะตายปุ๊บเผาตายปุ๊บฝังแป๊บเลยนะเจริญตายปุ๊บฝังปั๊บเลยภาย24ชั่วโมงนะแกก็ใหญ่โตมีเมียน้อยหลายคนเป็นผู้จัดการใหญ่ผมเคยอยู่บริษัทนั่นฮะตายปุ๊บบังลักนะมันมีสุสานอิสลามค่ะตายปุ๊บผมก็ไปนะครับถ้าเป็นง่ายๆมีอะไรนะก้าวศพมาฝังภาย24ต้องฝังนะของไทยแม่งกงเต็กที่วัดพระแก้วกงเต็กไปทำเตี่ยมึงอะเยอะแยะยุ่งชิบหายไปวอดแล้วก็ไม่จงไม่จังเขาไม่มีครับความเรียบง่ายเขามีนะมากกว่าเราอีกเพราะนั้นดูแล้วไอ้สายเลือดนะผมว่าจริงๆนะอิสลามก็ถือสันตินะค่ะศาสนาพุทธถือการบริจาคต้องบริจาคเยอะๆ
แต่บริจาคไม่ใช่เพื่อขึ้นสวรรค์บริจาคคือลดความโลภให้กับเพื่อนมนุษย์นะครับเรียกว่าบริจาคแต่บ้ากุศลทำบุญนี่ไม่ใช่บริจาคนะครับเพราะไอ้บริจาคคือการลดความเห็นแก่ตัวถ้าคุณทำบุญแล้วต้องการไปสวรรค์นี่ไม่ใช่บริจาคมันเป็นโลภะค่ะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ผมขออาราธนานะมึงเลิกแคร์ได้แล้วนะกูรำคาญอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีก็มาจีนยึดโดยอิสลามเนี่ยเยอะที่สุดแล้วเยอะยำเห็นบ่อยอิสลามยึดธรรมกายยึดไปที่ธรรมกายไอเสียมันยึดมันยันโมเมหรือว่าไอฮาธรรมกายคนที่ยึดก็คือไอเสียมันจะยึดพระทองคำยึดที่ดินยึดเอาทองยึดเอาหุ้นทองใช่ไหมชัดๆอิสลามเตี่ยมึงคือพูดให้มันเลิกเถอะค่ะแล้วอิสลามนะครับเป็นกำลังสำคัญในการปลดปล่อยประเทศนี้ผมขอปลุกระดมนะครับพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้ลุกขึ้นมาสู้กับมันครับปลดปล่อยประเทศปลดปล่อยสามจังหวัดภาคใต้โลกมาดังนั้นอีสานก็ปลดปล่อยไปทั่วโลกเลยปลดปล่อยทั่วประเทศทั้งมุกดาหารทั้งอะไรก็ว่าไปอีสงอีสานใช่ไหมสกลนครปลดปล่อยครับทั้งภาคนั้นก็ปลดปล่อยตะวันตกตะวันออกปลดปล่อยทั้งภาคใต้ปลดปล่อยปัตตานีขึ้นมาเลยไอ้ชวนหลีกภัยมันเก่งใช่ไหมปลดปล่อยมึงก็จะเป็นผู้ว่าภาคไปเลยคุณลุงก็พูดตลกดีเอาดิก็คนเขาเรียกคุณเนี่ยคุณก็ต้องการปลดปล่อยยังไงทักษิณเป็นนายกแต่มึงเป็นผู้ว่าภาคใต้เว้ยไปถึงก็ต้องคารวะคุณก็ดีแล้วก็เอาไปดิก็ดีค่ะโอเคค่ะเราจะมาพักเบรกกันช่วงที่2เนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเป็นช่วงที่ให้พี่น้องได้โฟนอินโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณลุงสนามหลวงหรือมีคำถามอะไรที่ฟังกันในวันนี้ไม่ว่าจะประเด็นไหนที่ลองจับประเด็นของคุณลุงที่พูดไปนะคะแล้วยังสงสัยข้องใจอยู่ให้โทรเข้ามาถามเลยไม่มีหัวข้อนะสงสัยตรงไหนที่คุณลุงพูดคุณลุงอธิบายโทรเข้ามานะคะมาขอคำตอบมาไขข้อข้องใจปรึกษาหารือกันนะคะใน ID Line Yummy Freedom Life นะคะเดี๋ยวจะวางไว้ในหน้า C บอกนะคะโทรเข้ามา ID Line นี้นะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันนะคะอีกสักครู่ค่ะเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันหาโดยไฟเย็นชาแนลมาสู่
กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็อยู่กับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็น้องแยมเช่นเดิมเลยนะคะช่วงที่3นี้นะคะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้โทรเข้ามาร่วมพูดคุยกับคุณลุงสนามหลวงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเปิดสายให้พี่น้องได้โทรเข้ามานั้นนะคะจะให้คุณลุงสนามหลวงได้สรุปประเด็นเนื้อหาสาระในวันนี้กันก่อนนะคะพี่น้องคะก็ระบอบเผด็จการกษัตริย์หรือระบอบภูมิพลโดยวชิราลงกรณ์เนี่ยมันมาถึงจุดค่อนข้างจะตีตันนะตีตันดูง่ายๆก็คือว่าที่มันถอดยศแต่ละคนเนี่ยค่ะเนื่องจากใช้กริยาวาจาไม่สมควรอวดดีโต้แย้งพระราชกระแสอวดรู้อวดดีกระด้างกระเดื่องประพฤติชั่วร้ายแรงประมาทเลินเล่อละทิ้งหน้าที่ราชการให้เกิดความเสียหายแล้วมันปลดผู้หญิงคนหนึ่งนาวากาศโทหญิงจรุวรรณช้างมูลนะกระทำผิดวินัยไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดผลดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้ามันมีว่าราชการครับแกราชการคือทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแกราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาผลประโยชน์ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายกันและกันอย่างคือบกพร่องในหน้าที่ไม่พัฒนาตนเองขาดความตื่นรู้ล้นมันขาดความตื่นรู้ราชการมันเกือบหมดเลยนะการตื่นรู้ล้นเนี่ยคือเลอะเทอะค่ะในขณะที่นะครับก็ไอ้ที่ประชุมพวกไอ้ทั้งยุโรปอันเนี้ยนะก็คือเมื่อเดิมอ่ะเขาก็เล่นงานแล้วตอนนี้ต่างประเทศก็เล่นงานหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะคือเขาต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่ทางออกนะคือเรามองว่าขอให้มีเลือกตั้งก็จบมันไม่ใช่นะครับ เพราะมันมีระบอบเผด็จการกษัตริย์เต็มรูปแบบค่ะ คุณเลือกตั้งรัฐธรรมนูญ2557เนี่ยมันหนักกว่าเดิมนะสวทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งใช่และก็มีสภายุทธศาสตร์ชาติของมันคุมองค์กรอิสระสารพัดเศรษฐกิจพอเพียงอีกวินัยการการค้างไปมาคือรัฐบาลมีก็เหมือนไม่มีเลือกก็เหมือนไม่เลือกเพราะฉะนั้นคุณจะทราบใจได้อันดับแรกคุณต้องยึดอำนาจก่อนต้องทำลายระบอบกษัตริย์ลงก่อนไม่อย่างนั้นคุณเลือกไปก็เท่ากับยืดอายุให้ระบอบกษัตริย์คุณเลือกไปเนี่ยนะคุณบอกให้เลือกตั้งให้ปองดองเนี่ยก็คือคุณสนับสนุนระบอบกษัตริย์สนับสนุนในประเทศไทยล่าหลังมีการยึดอำนาจต่อไปมีไออะไรของมันเนี่ยกฎอัยการศึกใช่ไหมมันก็เป็นเผด็จการเพราะกฎอัยการศึกมันเป็นเผด็จการมันต้องไม่มีกฎอัยการศึกออกโดยทหารระดับในพลในพันมันไม่มีครับมันมีไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่เน้นการเลือกตั้งนะจึงเป็นเรื่องโกหกลวงโลกเป็นการต่อยุให้เผด็จการกษัตริย์คุณจะเลือกตั้งได้ครับข้อที่หนึ่งคุณต้องเลือกประธานาธิบดีคุณต้องเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายเขาต้องเขียนใหม่ประมุขจะต้องมาจากประชาชนเท่านั้นนะระบอบกษัตริย์ต้องไม่มีค่ะคุณต้องมารวมกันตั้งสหพันธรัฐคุณบอกให้ประชาชนเลือกประชาชนก็ต้องมาเลือกเองถามว่าคนแน่จริงก็โหวตกันเลยครับว่าเอาระบอบไหน ซึ่งเป็นไปไม่ได้เขาจะให้คุณเลือกอ่ะเขาไม่ยอมหรอกเขาไม่ยอมครับประเทศนี้ต้องมีกษัตริย์ประเทศนี้แบ่งแยกไม่ได้ประเทศนี้สารพัดประเทศนี้มันก็คือของกษัตริย์จบเข้าไปให้คุณเลือกคุณไม่มีสิทธิ์เพราะคุณไม่ใช่เจ้าของประเทศไม่ใช่เจ้าของอำนาจมันเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะก็เปิดสายให้พี่น้องนะคะที่จะโทรเข้ามาเนี่ยให้โทรเข้ามาใน Yammy Freedom Life นะคะพี่น้องนะคะก็เดี๋ยวทาง ID Line สำหรับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ยังไม่รู้ว่าสะกดยังไงก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานทั้ง2ช่องได้วางไว้หน้า4บอกด้วยนะคะ Yammy Freedom Life ค่ะทีนี้ใครพี่น้องที่เข้ามาฟังก็คงจะรู้แล้วนะคะคือตาสว่างโล่เลยนะคะก็หลายๆคนก็ขอบคุณคุณลุงสนามหลวงที่มาให้ความรู้เอาเป็นว่าถ้าใครเห็นด้วยนะคะใครต้องการสู้กับคุณลุงสนามหลวงและทีมงานกด1มาเลยนะคะให้1เป็นเพื่อขวัญกำลังใจของทุกๆคนนะคะเพื่อเราจะร่วมสู้กันต่อไปหลังจากนี้นะคะก็จะให้พี่น้องเนี่ยโทรเข้ามาเลยนะคะใน ID Line โทรเข้ามาเลยนะคะสายแรกก็ว่ากันไปแต่ระหว่างที่รอคุณลุงจะเพิ่มเติมอะไรสักหน่อยมั้ยคะคือ
เราไม่มีทางเลี่ยงนะคุณจะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาประชาธิปไตยก็จะต้องล้มระบอบกษัตริย์จะมีแบบญี่ปุ่นมันไม่ต้องมีหรอกครับญี่ปุ่นเป็นไปไม่ได้เพราะญี่ปุ่นไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงญี่ปุ่นเขาปฏิบัติญี่ปุ่นมีจักรพรรดิก็ไม่มีนี่เหมือนกันเลยนะค่ะประเทศเจริญไปเรื่อยๆเขาไม่ได้กษัตริย์นี่ไม่เกี่ยวอะไรจักรพรรดิไม่ได้เกี่ยวไม่มีรถติดแล้วมาอย่างงู้นงี้ไม่มีหมอบตีนมาเลี่ยไรรีดไถคือตายแล้วไม่ยอมเผาสักทีมาตู้บริจาคญี่ปุ่นบริจาคไม่ได้ติดคุกครับค่ะเขาไม่ให้แล้วไปเล่นแร่ที่นู่นที่นี่ไม่มีเจ้าหญิงญี่ปุ่นไม่มีมาแร่แบบองค์พาสิริวัณวรีไม่มีนะครับแน่นอนค่ะโอเคค่ะสายแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอนนี่ครับคุณสามอยู่ครับอันนี้ผมสอนเนี่ยแท็กเรียนรู้เรื่องแข่งอิสลามครับครับเชิญครับดีครับดีครับผมก็ไม่คุ้นเรื่องอิสลามนะเชิญพูดเลยครับผมคือเรื่องแรกก็คือคนที่ตีอิสลามบ่อยๆคุณลืมไปหรือเปล่าว่าทักษิณอยู่ที่ไหนประเทศอิสลามนะครับถ้าคุณตีเขาบ่อยๆถ้าตีอิสลามบ่อยๆทักษิณเดือดร้อนนะครับถ้าคุณไม่รักทักษิณก็ตามใจนะครับปีเข้าไปใช่ใช่นะครับเรื่องกรณีที่สองนะครับถ้าสมมติว่าอิสลามเนี่ยคุณบอกว่าอุ้ยประเทศไทยให้งบประมาณเยอะแยะมากมายขอโทษทีนะครับงบประมาณของพุทธเราเนี่ยกระจิ๋วเดียวนะครับอิสลามทั่วโลกเขากี่พันล้านกี่พันล้านคนเทียบกับเราดูสิครับนะฮะว่าเขากองทุนเขาขนาดมหึมาขนาดไหนครับนะฮะปัตตานีเนี่ยคนที่ผมรู้จักคนที่ผมสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาได้งบประมาณมา 1,000 ล้านบาทนะครับมาสร้างโรงพยาบาลและมัสยิดนะครับถ้าเอาแค่คนเดียวนะไม่ต้องหลายหลายคนนะแล้วคุณคิดว่าไอ้เงินไอ้เศษเงินของประเทศไทยมีปัญญาสุใช่มิสิเจมันอยากรู้ที่มีปัญญาสร้างมัสยิดได้เท่าไหร่นะเรื่องที่สามถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในช่วง IMF ใหม่ๆหลังคุณทักษิณเข้ามาในช่วง IMF ใหม่ๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีเงินเหลือในคลังเลยแล้วคนจนที่ติดอยู่ใน NPL เนี่ยมหาศาลซึ่งไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้เพราะว่าติด NPLนะเป็นแบล็คลิสต์คุณทักษิณมีแนวมีความแนวคิดว่าถ้าสมมติว่าจะต้องการถ้าประเทศก้าวหน้าเดินไปได้คุณทักษิณจะต้องหาเงินกองทุนเพื่อที่จะมาจะเขาเรียกว่ามาปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยแต่ผู้มีรายได้น้อยทั้งหลายเนี่ยในติดใน IMF อยู่นะครับแต่ติดอยู่ในไอแบล็คลิสต์อยู่นะครับแล้วการกระทำปล่อยกู้คราวนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้เงินของรัฐเนี่ยปล่อยกู้ไม่ได้เพราะว่าติดเงื่อนไข IMF นะฮะคุณรู้ไหมครับเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่กองทุนอิสลามคุณคิดเอาไปคิดดูนะถ้าไม่ใช่กองทุนอิสลามมันจะเอาเงินไปจากไหนนะครับคุณทักษิณเป็นการขนาดการแค่แต่ถ้าไม่มีเงินปล่อยในคราวนั้นประเทศไทยจะขับเคลื่อนได้หรือเศรษฐกิจไทยจะขับเคลื่อนได้ถึงวันนี้หรือฉะนั้นใครที่คิดจะตีอิสลามหรือว่าหาเรื่องอิสลามนะผมว่าพวกคุณเนี่ยคิดให้มันดีก่อนนะครับรู้ให้มันลึกๆจริงๆก่อนแล้วค่อยมาพูดนะคนที่เขาไม่อยากคนที่เขารู้เขาไม่อยากจะพูดมันเยอะแยะนะครับผมคนนึงนะพยายามอดทนนะนะแล้วก็พยายามที่จะทุกไลน์ทุกข้อไลน์ที่ผมสังกัดเนี่ยนะผมพยายามจะให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามแต่มันน้อยเกินไปเพราะว่าผมเสียงเดียววันนี้ผมขออาศัยสถานีของไฟเย็นครับเชิญเลยครับเผยแพร่มันจะได้รู้กันทั่วๆดีนะมันจะได้รู้กันทั่วๆว่าไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลกได้หรอกมันเคลื่อนครับครับครับแต่มันเคลื่อนหรือเกาะเกี่ยวกันไปหมดนะครับสังคมโลกมันพัฒนานะไม่ใช่ว่าพัฒนาเพราะอิสลามไม่พัฒนาเพราะไทยไม่ใช่พัฒนาเพราะคริสต์แต่ทุกสังคมศาสนามันเพื่อกูลซึ่งกันและกันครับใช่ครับดีคุณลืมตรงที่คุณลืมเงื่อนไขของการเพื่อกูลของสังคมครับคุณคิดว่าพูดอย่างเดียวจะสามารถจะไปได้เหรอ
คุณปิดกั้นตัวเองคุณมองว่าตัวเองว่าเป็นพุทธเหนือกว่าอิสลามคุณแล้วคุณมาอ้างตัวเป็นประชาธิปไตยนักประชาธิปไตยเบื้องต้นคุณก็ผิดแล้วใช่นะฮะเบื้องต้นคุณก็เหยียดศาสนาแล้วครับใช่นะฮะแล้วคุณจะเป็นนักประชาธิปไตยได้ยังไงนะหลักการประชาธิปไตย3ข้อคือสันติภาพพลาดลภาพนะครับแล้วก็อะไรอย่างเสมอภาพไอ้คำว่าพลาดลใช่ฮะไอ้คำว่าพลาดลภาพหมายถึงความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับคุณอย่าไปคิดแต่ว่าความเป็นพี่เป็นน้องกันพลาดลภาพใช่ไหมใช่ครับความเป็นพี่น้องกันก็ถึงว่าคนเราเนี่ยรู้แต่พูดแล้วแต่ไม่คิดว่าไม่หาความรู้ว่าแต่ละคำมันหมายความว่ายังไงมันคืออะไรและมันต้องทำอย่างไรนะครับก็จริงๆผมมีหลายกรณีนะในสลามเนี่ยแต่ทีนี้ว่าบังเอิญว่ามันแต่ฉันเวลามันน้อยเล็กแต่นึงผมไม่คิดว่าจะโทรติดด้วยวันนี้โอ้ขอบคุณมากดีครับคือผมต้องชมนะคือผมขอบอกตรงๆนะใครที่มาแบ่งแยกศาสนาเนี่ยนะพุทธอิสลามเนี่ยผมด่านะครับขออภัยนะ คือมันเป็นประชาธิปไตยคุณต้องเคารพความคิดคนเนี่ยถ้าถือศาสนาอะไรเนี่ยถ้าคุณบอกพุทธอิสลามเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้เรื่องแล้วนะเริ่มต้นก็ผิดแล้วครับแล้วมันมีหลายคนนะที่เป็นเสื้อดงเสื้อแดงในห้องไลน์ผมรำคาญที่เป๋งนะมาแปะไอ้พวกเนี้ยอิสลามจะยึดธรรมกงแล้วถ้าชิบหายเลยคือมันเป็นเครื่องมือของสิริกิติ์อ่ะไอ้นพลบุญทัพมันมีหน้าที่เขาไล่มันออกไปแล้วมึงยังมาทำงานให้มันอีกมันมีหน้าที่มาแยกพุทธอิสลามนะแล้วอิสลามพอดูว่าเป็นแนวหน้าเป็นแนวร่วมพ้นยังจะเป็นประเทศอิสลามขอทุนมาล้มไอ้กษัตริย์ผมไม่คิดอย่างนั้นเลยนะไอ้กษัตริย์ไปอมเพชรเขาเนี่ยนะไปอมเพชรอิสลามคุณไม่ว่าใช่ไหมอิสลามซาอุดีอาระเบียให้คนไทยมีงานทำเงินเดือน70,000ราชินีศรีกิจไปอมเพชรเขาทำให้คนไทยต้องโดนไล่กลับมาเป็นแสนเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่พูดใช่ไหมไปพูดเรื่องเลอะเทอะไร้สาระธรรมกงธรรมกายธรรมกายคนที่ปล้นธรรมกายคือภูมิพลกับวชิราลงกรณ์ครับไม่อิสลามนะเหมือนกันค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนึกออกพอดีเรื่องเกี่ยวกับการป้นปืนเมื่อกี้คุณลุงพูดถึงป้นรัฐผมมีเรื่องกรณีเรื่องป้นปืนครับตอนนี้ป้นปืนที่ภาคใต้นะฮะครับมันเท่าที่ผมทราบมาก็คือปืนมันไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็คือไอ้แล้วก็คือไอ้โจรที่มันปล้นปืนในคืนนั้นเนี่ยมันทำไมมันเข้าถูกวันวันนั้นจะเหลือผู้สุดคนเข้ายามแค่3คนหรือ4คนใช่นะฮะแล้วคนที่เข้าไปปล้นปืนเนี่ย300กระบอก300กระบอกบอกว่าต้องใช้คน100คนอย่างน้อยแต่โจรชุดนี้แปลกเข้าไปเป็นร้อยแต่ไม่ทิ้งรอยเท้าเลยแต่ไม่กระสับกระส่ายมันคงห่อได้หายตัวได้ค่ะครับผมโอเคก็ให้สายอื่นได้ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับช่วยกันพูดคือจริงๆอ่ะนะประชาธิปไตยก็คืออย่างที่สายที่แล้วว่าสันติภาพพลาดลภาพเสมอภาพต้องเป็นพี่น้องกันนะครับไม่ใช่ไปแบ่งพุทธอิสลามผมฟังคนผมรำคาญนะอิสลามวันนี้อิสลามเขาเป็นคนนะครับถ้าคุณไปเกิดทางใต้คุณก็เป็นอิสลามใช่ไหมบังเอิญคุณมาเกิดทางนี้คุณก็เป็นพุทธคุณไปเกิดอเมริกาคุณก็เป็นคริสเตียนศาสนาเป็นเรื่องของพ่อแม่เรานะคืออย่าไปไอ้นั่นกันเลยครับอย่าไปยิ่งเข้านะนะเรื่องไม่เป็นเรื่องครับค่ะโอเคค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับฮัลโหลพอดีคนพี่เมื่อกี้ครับแกพูดอันนี้ฮะชุดเรื่องศาสนาอิสลามจริงๆน่าจะมาพูดตอนเย็นนะฮะครับใช่ค่ะค่ะพูดเสียงดังนิดนึงเนาะพูดใกล้ๆไมค์เสียงดังๆเลยครับครับมาเต็มที่แล้วเนี่ยครับครับเชิญครับก็ได้แค่นี้มันเป็นไอ้นี้ผมใช้โทรศัพท์โทรครับครับพอดีว่าถ้าเชิญมาพูดตอนเย็นๆก็ช่วงเสียงจากเสรีชนอะไรเนี่ยดีนั่นน่าจะดีนะใช่ค่ะเพราะเขามีข้อความที่ยาวๆอยู่ดีผมก็สนใจไงดีครับดีเขาพูดหลักการผมยังมีเรื่องอะไรที่มีรู้เยอะเหมือนกันครับผมเพิ่งมาศึกษาได้ประมาณ7-8 เดือนมัน
พอดีว่าตามศึกษาอยู่ทุกเรื่องแหละความเร็วความอะไรทุกอย่างอ่ะโอเคนะครับแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะพูดน้อยจังเลยนะคะก็คือจริงๆอ่ะนะก็คือว่าเราปลูกฝังความรักกันพระเจ้าสอนว่าที่ใดมีรักที่นั้นมีพระเจ้านะครับอ้าวเหรอเออเดี๋ยวนึกว่าที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ซะอีกไม่ใช่ผมพาไปโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เมื่อก่อนลูกๆผมเรียนเซนต์หลุยส์นะโอ้สุดยอดเลยเขาเขียนไว้บนป้ายว่าที่ใดมีรักที่นั้นมีพระเจ้าแล้วดูไอ้หนังเรื่องสติกมาทานะรอยแผลเป็นพระเยซูรอยแผลพระเยซูเขาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในโบสถ์ค่ะไม่ได้อยู่ในปูนไม่ได้อยู่ในไม้แต่พระเจ้าอยู่ในใจของเราคือโอเคครับผมไม่รับถือคิดเลยนะแต่ว่ามันก็จริงอะนะไม่ได้อยู่ในโบสถ์นะครับไม่อยู่วิหารแต่มันอยู่ในใจถ้าคุณรักมนุษย์ที่นั่นคือพระเจ้าคุณต้องรักเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เขาเป็นอิสลามปั๊บคุณพูดยังไงแล้วมันเป็นแล้วมันยังไงวะกูไม่เข้าใจเป็นพูดแล้วมันยังไงค่ะคุณลุงสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแยมมี่และคุณลุงถามหลวงครับได้ยินชัดไหมครับครับได้ยินชัดเจนครับดีมากถ้าผมคิดว่าไอ้ลอเก้าเนี่ยถ้ามันไม่มียศเป็นเจ้าเนี่ยป่านนี้ไอ้บอดถ้ามันไม่ตายมันอาจจะได้โคต้าลอตเตอรี่ไปแล้วก็ได้นะคุณลุงว่าไหมคงไม่ได้หรอกครับมันได้เฉพาะเจ้านะคุณก็พูดไป โคต้าลอตเตอรี่เขาให้เจ้านะครับคือเขาให้พวกอะไรฐานผ่านศึกทิ้งฐานศึกก็ไม่ได้หรอกครับคือส่วนใหญ่เขาเอาโคต้าไปขายไอ้พวกประวิตรวงสุวรรณเอาไปขายแต่ว่าคราวนี้ผมจะมาพูดว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยป่านนี้มันไม่เผาสักทีผมมองว่าทุกวันนี้มันหาแดกกับไอ้บอดเนี่ยจนหยดสุดท้ายคุณลุงคิดว่าไงฮะใช่ครับก็คือมันอาศัยบารมีพ่อเพราะลูกมันไม่มีมึงอย่าเพิ่งเผานะกูจะหาแดกกับมึงจนหยดสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะและไอ้บอดเนี่ยมันเกิดจากนอกเนี่ยผมไม่รู้ว่าศพมันจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะทำพิธีฝังลงหลุมไปแล้วก็ได้หรือว่ายังไงก็คงจริงๆอ่ะนะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกเหม็นจะไปหาคือมันเก็บไว้ที่อื่นนะผมพูดตรงๆทรงพระเหม็นแล้วกันจะตายสวรรค์นครหาทรงมาส่งกลิ่นเน่าคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกคุณไม่เชื่อคุณไปเปิดศพด้วยไม่อยู่วัดพระแก้วมันเหม็นครับพี่ลีมันเหม็นแล้วมันเลือดออกจากทวารทั้ง9นะหูมันก็เลือดออกนะครับพยาบาลของผมเอาไม่อยู่ครับผมถึงว่านะผมถึงบอกว่าเป็นไงอ่ะคือแต่ว่ามันก็ยังดีนะผมคิดว่ามันก่อนมันตายมันก็รักพวกสลิมเห็นว่าลูกๆมันก็ทิ้งตู้บริจาคให้ดูต่างหน้าที่วัดพระแก้วไงลุงโอ้ตู้ใหญ่มากเลยนะตู้ใหญ่มากก็คงจะเยอะคือตอนหลังเขาเก็บทุกเม็ดเลยนะครับเขาจะมีกล้องวงจรปิดนะใครไปแงะตู้เนี่ยมันฆ่าทิ้งแล้วมันมีเครื่องรับแบงค์เลยนะโคตรขี้งกเลยอ่ะวัดที่จะคงจะกูดคือมันงกประเภทพระเพื่อที่กลัวกันหมดเลยนะครับเพราะว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี่มันเอาทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์เก็บหมดจริงๆเขาถึงบอกว่าเจองูเจอแขกเจอไอ้ตระกูลภูมิพลนะให้ตีตระกูลภูมิพลก่อนแล้วค่อยตีแขกแล้วตีงูตอนสุดท้ายไม่ได้เขาให้ตีคุศึกก่อนนะครับผมก็สงสัยตรงนี้ผมคิดว่ามันคงจะหาแดกแต่ศพไอ้บอดเนี่ยจนหยดสุดท้ายอะลุงนะฮะผมก็เลยสงสัยตรงนี้จริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณลุงนะครับแล้วก็แยมมี่ด้วยนะครับสู้ๆนะครับค่ะพี่หนีก็สู้ด้วยนะสู้ๆนะครับค่ะสวัสดีค่ะคือมันก็เป็นเรื่องแปลกนะตรงที่ว่าเอาศพมาหากินแล้วก็มาไว้ทุกข์แล้วก็ยังไม่เลิกนะครับคือเมืองไทยนี่มันเป็นจริงๆนะเกาหลีเหนือก็เกาหลีเหนือเสื้อดำกับลิปบิ้นยังขายได้อยู่เลยคุณลุงเออแล้วผมก็ดูแล้วส้นตีนทุเรศจริงๆไงบางคนติดทั้งพ่อมึงไงลิปบิ้นส้นตีนเนี่ยมันน่าเศร้าตรงไหนว่าไอ้บอดมันตายหาไปนานแล้วซึ่งมันก็ควรจะตายผู้พิพลน่าจะสวรรคตเพราะว่าพุทธมันทรมานนะผู้พิพลเนี่ยข้อที่หนึ่งนะครับเป็นไหลโรคป่วยมานานอยู่โรงพยาบาลมานานแล้วอยู่มามันเกะกะมันทำให้คนอื่นทำอะไรไม่ได้แล้วมันอยู่มันเหมาทุกฟออยู่คนเดียวอ่ะแล้วอยู่ไม่รู้เรื่องเลยนะ
แล้วก็คือทรมานทรกรรมแล้วมาดูลูกล้างผลาญเนี่ยดูมันขนสมบัติจากวิมานเมฆเซ็งไปเซ็งมาขนไปขนมาจนเลือดข้างในสมองแตกมันเป็นลูกกี่โลเพราะนั้นมันเป็นเรื่องดีจะไว้ทุกข์ทำไมค่ะนั่นน่ะสิค่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีลุงสนามหลวงด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับผมคือเมื่อกี้ผมได้ยินคุยกันถึงเรื่องศาสนาพุทธอิสลามก็ทนไม่ได้คือทนไม่ได้นะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีใครบางกลุ่มหรือใครบางคนพยายามจะแบ่งพยายามจะแยกเรื่องพุทธ อิสลามเรื่องคิดเรื่องศาสนาพวกเนี้ยครับคือผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆคือยกตัวอย่างผมเลยเป็นตัวอย่างเลยคือเมียผมเนี่ยเป็นคนศาสนาอิสลามครับคือแม่เขาก็เป็นไปกรุงเมกะไปทำเกี่ยวกับศาสนาอิสลามของเขาคือเขาเคร่งเรื่องศาสนามากๆครับซึ่งผมก็เป็นเด็กวัดศาสนาพุทธโดยแท้ครับแล้วเราก็อยู่กันได้ฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาผมอยากจะบอกมันไม่ใช่ปัญหาเลยเรื่องพุทธเรื่องอิสลามเรื่องคิดเรื่องคือเราอยู่กันได้ไม่ใช่แค่เป็นพี่เป็นน้องกันอย่างเดียวเป็นผัวเป็นเมียกันก็ได้อยู่กันได้ผมการันตีได้เลยครับเพราะทุกวันนี้ผมก็ยังอยู่กันอยู่กันได้ด้วยดีด้วยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเข้ามาเกี่ยวเขานับถือตรงไหนเขาจะประกอบศาสนาพิธีอะไรของเขาก็อันนั้นคือของเขาเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเราก็นับถือเราก็ให้เกียรติเขาครับซึ่งเขาก็ให้เกียรติเราฮะซึ่งเมียผมก็ให้เกียรติผมใช่ในฐานะที่ผมเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งผมก็นับถือเขาผมก็ให้เกียรติเขาในฐานะที่เขาเป็นมุสลิมคนหนึ่งครับซึ่งมันอยู่กันได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับซึ่งผมอยู่กันแล้วซึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาคือผมบอกตรงๆนะคนที่พูดคิดอิสลามพูดอิสลามผมบอกตรงๆเป็นพวกปัญญาอ่อนนะบอกตรงๆเออใช่มาพูดตำราอะไรมันเรื่องของเขาอ่ะเขาจะเป็นอิสลามแล้วมันหนักหัวเมื่อแปลกเว้ยบางคนชอบเอามาพูดนะอิสลามจะแยกพูดแล้วมึงเป็นพูดตรงไหนกูถามมึงเป็นพูดตรงไหนว่าธรรมกายโดนกระทืบเฉยกันเนี่ยถ้ามึงเป็นพูดมึงต้องล้มกษัตริย์ก่อนล้มกษัตริย์ทุกศาสนาเป็นพุทธใช่คือทุกศาสนาน่ะเขาพยายามสอนให้เป็นคนดีสอนให้นับถือคนสอนให้นับถือคนสอนให้เป็นคนดีกันทั้งหมดนั่นน่ะทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณส่วนตัวของคุณว่าคุณจะคิดยังไงกับคนอื่นคือคนเรานะทุกศาสนามันมีคนดีคนไม่ดีถ้าคนพุทธนะที่เหี้ยก็เหี้ยไปเลยนะครับอิสลามถ้าเหี้ยก็เหี้ยคือพุทธดีก็ดีอิสลามดีก็ดีมันแล้วแต่คนเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่คนถืออะไรบางคนไม่มีศาสนาแต่เป็นคนดีก็มีบางคนนับถือทุกอย่างแต่ไม่ดีก็มีมันแล้วแต่คนใช่ซึ่งที่โทรมาที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆชัดๆเลยคือผมเนี่ยคือผมกับแฟนผมเนี่ยคือแฟนผมเนี่ยแม่เขานี่ก็คือเป็นคนที่เคร่งศาสนามากๆเคร่งศาสนามากๆซึ่งผมนี่ก็เป็นเด็กวัดเลยผมนี่เด็กวัดเกิดมาจากวัดเลยโตมาจากวัดเลยก็เขาก็ยอมรับผมซึ่งครอบครัวผมก็ยอมรับครอบครัวทางนู้นทุกคนก็ยังอยู่กันดีก็อยู่กันแบบสบายซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาอะไรฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับศาสนานี่ยกไปเถอะครับใช่โดยส่วนตัวผมที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือยกไปเถอะอย่าเอามาเป็นอะไรที่มาเป็นข้ออ้างมันไม่ได้มีเส้นแบ่งเกี่ยวกับศาสนาตรงนั้นไม่มีเลยคือก็ขอให้ทุกคนยอมรับกันขอร้องว่าอย่ายกมาไอ้ที่แปะตามลายลำคาจะเป็นนะมาไปอิสลามจะยึดธรรมกายนี่เลอะเทอะเขาถามผมว่าจริงไม่จริงผมบอกมันเลอะเทอะครับมันเรื่องปัญญาอ่อนใช่มันเลอะเทอะมากค่ะเมื่อกี้ผมก็นอนฟังเมื่อกี้ผมก็นอนฟังอยู่นะก็นอนฟังอยู่ในห้องอยู่แต่ว่าพอได้ยินไอ้เนี้ยพอได้ยินเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพวกเนี้ยเอาศาสนามาแบ่งเอาศาสนามาตีศาสนาพุทธไอ้มุสลิมศาสนาอิสลามมาตีพุทธตีอิสลามอย่างเงี้ยมันฟังไม่ไหวน่ะคือที่พูดตรงๆว่ามันไม่ใช่น่ะมันไม่ใช่คือยังไงศาสนาทุกศาสนาอยู่รวมกันได้โดยปกติคือรวมกันได้แบบที่กลมกลืนกันด้วยสามารถอยู่แบบกลมกลืนกันอยู่ได้แบบสงบสุขครับครับ
ไอ้ที่พูดไปทั้งหมดก็เพราะว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันมีการสร้างกระแสซึ่งเป็นแผนของเจ้าพูดตรงๆอ่ะนะเจ้าเขาต้องการให้ผลักความผิดไปให้อิสลามซึ่งมันไม่เกี่ยวนะครับฝากความผิดที่มุสลิมว่ามาล้อมธรรมกายซึ่งไม่จริงคือจริงๆถ้าเกิดว่าไม่จริงนะคือจริงๆว่าจะทำเจ้าอย่างเงี้ยทางเจ้าทางกษัตริย์ไทยทางเจ้าอย่างเงี้ยเขาคิดแบบนี้จริงๆก็เหี้ยมากๆนะเออใช่ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็คือเหี้ยมากๆตื้นเขินมากๆเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคือมันไม่ใช่ตื้นเขินเขาโหดร้ายขนาดพระเขายังฆ่าทิ้งเลยครับพระแท้ๆพระอรหันต์ทั้ง5ของอีสานเขานิมนต์ไปขึ้นเครื่องบินแล้วระเบิดทิ้งอ่ะนะขนาดพวกยังฆ่าทิ้งไงหลวงพ่อเขียนเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเขาก็ไม่ได้มีเขาก็ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรแล้วนะฮะเขาก็ไม่ใช่พุทธไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่อิสลามไม่ใช่คริสต์เขาไม่ใช่อะไรแล้วคือเขานับถือแค่ตัวเขาคนเดียวใช่เขานับถือแค่ลัทธิเขาแค่นั้นเออเขานับถือลัทธิอีกลัทธินึงละไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่อิสลามไม่ใช่พุทธละนี่เขาไม่ใช่ละมันเป็นแค่ลัทธิลัทธิเดียวคือลัทธิเจ้าค่ะเออลัทธิเจ้าใช่คือจริงๆเขาไม่รับมันเป็นลัทธิแค่ลัทธิของเขาคนเดียวเลยซึ่งมันไม่ใช่นั่นคือไม่ใช่อิสลามพี่น้องชาวอิสลามพี่น้องทางเมียโฮบเนี่ยพี่น้องชาวอิสลามเนี่ยพี่น้องมุสลิมพี่น้องคนไทยพี่น้องคนพุทธให้พึ่งสังวรไว้เลยว่านั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธละเขาไม่ได้ใช่เขาไม่ใช่พุทธเขาไม่ใช่อิสลามเขาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนั่นคือลัทธิของเขาลัทธินึงอืมใช่ใช่ถูกครับเป็นลัทธิของเขาเลยซึ่งคุณไม่ต้องไปใส่ใจกับลัทธิของเขาคุณไม่ต้องไปใส่ใจถ้าเกิดมีพี่น้องคนใดคนหนึ่งในเมืองไทยที่นับถือลัทธิเนี้ยนับถือลัทธิเจ้าคุณก็อยู่ลัทธิเจ้าไปเลยอย่าเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวเออจริงอย่าเอาอิสลามเข้ามาเกี่ยวอย่าเอาพุทธเข้ามาเกี่ยวใช่อย่ายกศาสนาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อพวกเนี้ยอย่าเอาเข้ามาใช่จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องคนพุทธเขาอยู่กันได้เขาอยู่กันเป็นปกติสุขครับใช่เขาอยู่กันดีคุณจะไปแบ่งแยกยังไงเขาก็อยู่กันดีเขาอยู่กันมากี่ร้อยปีละเขาอยู่กันมาเป็นพันปีละแล้วคุณจะมาเพิ่งจะมาแตกแยกเอาตอนเนี้ยมาแตกแยกเอาตอนคุณกำลังจะแบ่งเนี้ยตอนไอ้ลัทธินี่เข้ามาลัทธิจ้างนี่เข้ามาแล้วพยายามจะแบ่งตรงเนี้ยพี่น้องคนไทยแยกให้ออกพี่น้องมุสลิมแยกให้ออกถูกครับถูกเราอยู่กันมาเราอยู่กันมาไม่ใช่แค่เพิ่งจะแค่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่งจะมาสมัยร.9แค่ไม่ถึง100ปีเนี่ยเมื่อก่อนอยู่กันดีสบายไม่ได้ทะเลาะกันไม่มีแล้วถ้าเพิ่งจะทะเลาะกันตอนเนี้ยคงจะไม่ใช่แล้วแหละคือที่จริงคงไม่ได้ทะเลาะหรอกไอ้ที่พูดประตรงนี้ก็คือจะยกให้ฟังว่ามันมีความพยายามจะโยนความผิดไปให้กับพี่น้องชาวมุสลิมบอกว่าธรรมกายนี่เป็นเพราะมุสลิมกันมาซึ่งไม่ใช่ครับคนที่จะยึดก็คือระบอบภูมิพลก็คือไอ้เสียมันจะปล้นวัดพูดตรงๆไม่เกี่ยวอิสลามนะไอ้ที่ได้งบได้เงินนั่นเรื่องของเขานะครับเพราะว่าจริงๆเขาใหญ่กว่าเราเยอะนะเขารวยกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นผมก็จะขอให้เขามาช่วยล้มระบอบเจ้านี่แหละเพราะระบอบเจ้ามันเป็นภัยต่อทั้งอิสลามนะความรู้สึกของเอาความรู้สึกของผมเลยนะความรู้สึกของผมโดยเอาประมาณว่าโดยส่วนตัวเลยเท่าที่ผมมองดูเลยจริงๆแล้วก็คือเขาไม่ได้ใหญ่ลัทธิเจ้านี่ไม่ได้ใหญ่ครับไม่ได้ใหญ่ถ้าเกิดเทียบกันจริงๆเลยก็คือคนในประเทศไทย65ล้านคนเอาแค่ในเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ย65ล้าน70ล้านคนเนี่ยเอ้ย65ล้าน75ล้าน70ล้านคนเนี่ยคนที่นับถือลัทธิเจ้าจริงๆอาตีเอาไปครึ่งหนึ่งอ่ะให้ไปเยอะๆเลยเอาไปครึ่งหนึ่งที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะนับถือเออก็ไม่ใช่ว่าจะนับถือแบบ 100% ในใจเขาก็ยังงงๆแบบคนงงๆแบบไอ้เฉยอ่ะก็ยังงงๆก็ยังเยอะแล้วคนที่ตาสว่างก็เยอะโดยเฉพาะพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวมุสลิมยิ่งพี่น้องชาวศาสนาอื่นศาสนาพี่น้องชาวมุสลิมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อีนะขังขอบอะไรมากมายเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับลัทธิเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่โอเคค่ะโอเคเนาะโอ้พูดได้กระจ่างมากหลายๆคนก็ชอบฟังเนาะดีชัดชัดเจนดีมากเดี๋ยวให้สายต่อไปได้โทรนะคะไอประเด็นนี้โอเคครับโอเคครับประเด็นนี้ก็คืออยากให้รู้ว่าอย่าไปเป็นเครื่องมือเขานะครับไอไปตีจีนไปตีศาสนาอื่นนี่มันเลอะเทอะนะคือเราต้องลบเจ้าอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นมาแก้ได้ค่ะสายต่อไปค่ะถ้าไม่ลบเจ้ามีปัญหาครับเชิญครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแยมสวัสดีลุงสนามหลวงแล้วก็นักสู้สหพันธรัฐทุกคนนะครับครับก็ตอนนี้รายการเปิดโฟนนี่ก็เห็นด้วยกับลุงสนามหลวงนะตอนรายการเปิดโฟนที่มีคุณพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะโทรมานะบริบทที่เขาพูดเนี่ยผมก็เข้าใจแต่อย่างที่ลุงสนามหลวงพูดแหละนะไอ้ระบอบพระสั่งคำถังนี่เราไม่เอาแล้วเลิกล้มมันอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะค่ะพวกนี้มันไม่เข้าใจว่าถ้าคือล้มมันระบอบเดียวมันก็ล้มหมดเลยแหละทั้งไอ้คณะไอ้ควายสร้างชาติไอ้คณะ 4G อะไรพวกนี้มันก็ไปหมดแหละนะมันจะไปหมดเลยทั้งคณะคณะ 4G มันเกี่ยวอะไรพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเอ้าลุงสนามหลวงก็คณะ 4G เนี่ยเป็นภาษาจีนนะผมคิดว่าความเร็วสูงขอโทษทีครับเชิญครับครับครับเพราะเวลานี้เราต้องล้มมันเนี่ยผมเรียกไอ้ระบอบนี้ระบอบพระสั่งคำถังไงเป็นยังไงพระถังคำถังพระสั่งคำถังครับมันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจมันเกี่ยวอะไรกับเฮงเจียพระตือเปิ้ลไก่พระสั่งคำถังเป็นยังไงอ้าวพระสั่งคำถังไปไหนครับไปอัญเชิญชมพูทวีปชมพูทวีปแปลงเชิญพระไตรปิฎกนะแล้วไงต่อไม่ใช่ครับพระสั่งทำถังนี่มันต้องไปร้านทำถังไม่ได้ไปร้านขายถังเพราะพระไม่ได้สั่งให้ไปซื้อถังโอ้พระสั่งไอ้ระบอบเนี่ยมันพระสั่งทำถังโอ้ไปทำถังพระสั่งทำถังทำถังแล้วทำไมพระสั่งผมไม่ได้บอกพระถังทำถังผมบอกไอ้ระบอบพระสั่งทำถังพระสั่งทำถังอ๋อพระสั่งทำถังแล้วไปทำไมทำถังเนี่ยทำอ๋อเขาสั่งให้ไปซื้อถังตะบันดาลไปทำถังซับซ้อนท่านเนี่ยขนาดไอสตาร์คิดไม่ออกผมไม่ฟังนะลุงคุณลุงฟังนะครับพระสั่งทำถังพระสั่งทำถังต้องไปร้านทำถังอย่าไปร้านขายถังเพราะพระให้ไปซื้อถังไอระบอบนี้มันจะเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้พูดว่าพระถังสำจังคือฟังให้เข้าใจครับครับใช่ไหมผมถึงเรียกระบอบนี้ครับระบอบพัดสั่งคำถังครับผมล้มมันอย่างเดียวเลยลุงแต่ลุงไอพี่ผู้หญิงคนนั้นที่พูดมาในรายการน้องแยมอ่ะผมฟังบริบทที่เขาพูดผมเข้าใจนะคือเขาต้องการให้ร่วมมือไงคือร่วมมือกับไอที่ทางไอคลิปใต้ดินทางอื่นอ่ะนะครับแต่ถ้าอย่างที่ลุงบอกแหละถ้าทางนู้นแนวทางคือถ้าไม่ล้มเจ้าก็ไม่ต้องคุยกันละเราล้มมันอย่างเดียวดีกว่าล้มมันทีเดียวแล้วก็จบเลยทุกอย่างมันก็จบใช่คือแล้วผมครับคือเราล้มมันนี่เขาก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะสมประโยชน์ทั้งคู่ใช่ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายค่ะโอเคนะคะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายครับครับขอบคุณครับโอเคค่ะคือมันเป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่ล้มเจ้านะสมมุติว่าเกิดมีเซโอใจดีหรือเซโอลาออกเซียนทอนขึ้นมาหรือว่าลูกเซโอกลับมายุพธิดาไอ้คนเป็นหมอเป็นหมาเนี่ยนะมาแล้วมาบอกว่านิรโทษเนี่ยนะคุณกลับผมไม่กลับนะครับแล้วสรุปแล้วคุณลุงเข้าใจยังระบอบพระสั่งทำถังเนี่ยพระถังพระสั่งทำถังแล้วมันยังไงสั่งแล้วมันยังไงเหรอยังก็ไม่รู้ก็คือพระสั่งทำถังก็คือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับระบอบกษัตริย์ไม่รู้เหมือนกันคือพระสั่งทำถังพระสั่งทำถังคืออย่างนี้ไอ้ระบอบตรงนี้นะถ้าคุณยังเชื่อระบอบกษัตริย์คุณก็ทำไปแต่ผมไม่กลับนะแล้วถ้าผมล้มกษัตริย์มันคุณมีปัญหาอะไรผมถามล้มระบอบกษัตริย์คุณก็ได้กลับบ้านแล้วยังสนิทใจด้วยคุณไม่ต้องไปกลัวหวาดระแวงเพราะมันหมดแล้วคุณไม่กลัว112เพราะไม่มีองคมนตรีก็ไม่มีองค์กรอิสระหาเหวไม่มีนะครับพบทบขึ้นกับประธานาธิบดีมันจะไปเดือดร้อนอะไรใช่ใช่ไหมต่อไปนะคะเรียกเขามาได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินชัดไหมครับโอ้ชัดเจนค่ะครับชัดเจนดีมากครับผมหาอีโต้นะครับ
สวัสดีครับไม่ได้มาออกอากาศหลายวันค่ะพอดีเมื่อวานนี้ก็ฟังน้องแยมนะครับตอนเช้านะผมอยากให้กำลังใจน้องแยมนิดนึงเมื่อวานนี้นอนเช้าน้องแยมพูดหลั่งไหลมาจากใจเลยเนาะเพราะผมนับถือครับว่าตอนเช้าเนี่ยน้องแยมพูดไม่ต้องมีสคริปต์เลยฮะสิ่งที่ในใจน้องแยมเนี่ยรายการเปิดโฟนใช่ไหมคะคุณพูดใช่ครับใช่ครับไม่ผมฟังนับถือเลยครับรีรันใช่ไหมอ๋อคุณฟังรีรันใช่ครับรีรันใช่ครับปกติน้องแยมก็ตื่นตอนเที่ยงนะใช่ใช่ฟังตอนรีรันครับโอ้โหมันคือครับคือฟังเนี่ยคือการที่น้องแยมพูดออกมาเนี่ยมันเกิดจากจิตใจเนาะผมยกย่องนับถือนะก็ขอบคุณนะครับที่มีน้องแยมเนี่ยก็คอยจะช่วยทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาดีขึ้นขอให้น้องแยมสู้ต่อไปนะฮะนะแล้วก็ลุงสนามหลวงนี่ก็สุดยอดเลยครับหมอให้นะครับเป็นอะไรที่กวนตีนมากเลยครับกวนตีนแบบสูงมากเลยอันนี้เป็นคำชมไม่คำด่าพี่ชมครับพี่ชมนะครับกวนตีนสำหรับไอ้พวกเผด็จการมากเลยนะครับเจ้าทั้งขบวนการนั่นแหละครับตอนนี้คืองี้ครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปคุยกับเพื่อนที่ว่าเขาไปอวยๆพวกนี้นะฮะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเล่าให้คนอื่นฟังด้วยนะฮะครับคือเขาก็ไปงานที่สนามหลวงเรื่อยๆนะฮะไปทานฟรีไปสังเกตการเซอร์เวย์พวกนี้ไปอวยๆพวกนี้ฮะไปเขาบอกเดี๋ยวนี้คนน้อยลงแล้วนะฮะครับใช่ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนแรกๆที่บ้าๆบอๆกันมากนะตอนนี้นะฮะนะครับแล้วก็ผมก็เล่าเขาฟังว่าเฮ้ยมึงอ่ะทำไมเนี่ยมึงเป็นอย่างนี้เขาคิดเขารู้ว่าผมมันเป็นยังไงแล้วเขาก็บอกเขาถามว่าทำไมผมมึงเป็นอย่างนี้ผมก็ถามอธิบายเขาฟังไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเล่นๆเนี่ยก็คือที่พูดเนี่ยก็เพื่อให้คนอื่นที่เป็นขาใหม่ที่เข้ามาฟังรายการน้องแยมเนี่ยได้ฟังแล้วไปคิดแล้วไปค้นหาบ้างนะฮะผมก็ถามเขาบอกว่าเออกษัตริย์ภูมิพลของเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ทรงพอเพียงใช่ไหมเออเขาพรีเซนต์ตัวเองอ่ะใช้สบู่ยาสีฟันเนี่ยบีบจนไม่เหลือหรอถูกไหมครับใช่รองเท้าเนี่ยใช้จนต้องไปซ่อมใช่ไหมเออครับรถจะใช้โตโยต้าอะไรเก่าๆอะไรไม่อลังการอะไรมากมายใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมก็บอกเขาบอกว่าเอองั้นช่วยค้นให้หน่อยข้อมูลให้หน่อยว่าไปลองค้นใน Google ให้ทุกคนเลยฮะที่ฟังรายการนี้ลองไปค้นดูนะฮะค้นคำแรกเลยว่ากษัตริย์รวยที่สุดในโลกคือใครผลปรากฏจาก Google มันจะขึ้นมาฟ้องเองเลยครับทีนี้ภาษาไทยนี่ค้นเนี่ยมันอาจจะมีการบิดเบือนนะฮะผมแนะนำว่าให้ลองค้นภาษาอังกฤษดูนะฮะRichest King เนี่ย R-I-C-H-E-S-T K-I-N-G Richest King นะฮะคุณจะได้รับผลลัพธ์เลยครับว่าใครเป็นใครนะฮะที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยคือเพื่อนผมค้นแล้วมันก็ตกใจนะครับมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาโปรโมทนี่ฮะครับคือกษัตริย์เราพอเพียงใช่ไหมฮะแต่อันกษัตริย์ที่รวยอันดับหนึ่งของโลกก็คือกษัตริย์ภูมิพลของไทยเรานี่แหละครับมันตลกไหมครับเพื่อนก็งงครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงจริงเหรออะไรเงี้ยเขาก็ถามผมผมบอกคุณไม่ต้องมาเชื่อผมแล้วคุณดูใน Google เอาเองตัดสินใจเอาเองทุกคนนะครับทุกคนที่ฟังรายการนี้ลองไปค้นดูนะฮะ Richest King แค่นี้คุณจะเจอเลยครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่ากษัตริย์เรารวยระดับไหนนี่อันนี้คือน้องแยมกับลุงสนามหลวงอาจจะเคยรู้แล้วแต่บางคนที่มาฟังรายการครั้งแรกก็ยังไม่รู้รวยขนาดไหนเอาเงี้ยผมจะยกอย่างเนี้ยเพื่อนผมก็บอกว่าผมถามเขาแรกๆเขาบอกว่ากษัตริย์องค์ไหนรวยที่สุดในโลกเขาบอกว่าสุลต่านบูไนไงรวยที่สุดบอกผิดอันนั้นแค่รวยอันดับ4เองนะนั่นน่ะ4ก็ว่าเท่าไหร่ถ้าจะไม่ผิดมีประมาณ10แค่หมื่นล้านเองมั้งแค่หมื่นล้านประมาณถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ10 billion นะฮะ10 billion billion คือ10,000ล้านก็คือ 10,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับก็คือเอา10,000เนี่ย10,000ล้านคูณด้วย35เข้าไปนั่นแหละคือเงินของกษัตริย์บรูไนคือ 350,000 ใช่มั้ยอันดับ2อันดับ3คือใครอันดับ3คือเจ้าซาอุฮะเจ้าซาอุนี่ก็มีประมาณก็หลายแสนล้านเหมือนกันแต่นะฮะถ้าที่2ในโลกเนี่ยที่รวยคือใครก็คือชีคของดูไบชีคดูไบก็มีแค่20คือประมาณ20,000ล้านก็คือ 20,000 ล้าน US ดอลลาร์นะฮะก็เอา 20,000 คูณ35แล้วก็คูณ1ล้านเข้าไปครับเท่าไหร่ครับก็ประมาณ700,000ล้านใช่ไหมฮะ
แต่ที่หนึ่งอ่ะในโลกคือกษัตริย์ไทยนะครับ30หมื่นล้าน US ดอลลาร์คือ30 billion 30พันล้าน30ครับ30พันล้านก็คือ30,000ครับ30,000ล้าน US นะครับไม่ใช่ไทยนะครับก็คูณเลยครับเท่าไหร่ครับก็ประมาณ1ล้านล้านบาทล้านนิดหน่อยแล้วคุณวงก็ถามว่าคุณงงไหมทำไมกษัตริย์เรารวยที่สุดในโลกทั้งที่ประเทศเราไม่มีทรัพยากรน้ำมันอะไรเลยไอ้2 3 4เนี่ยมันไม่แปลกหรอกเพราะมันมีทรัพยากรน้ำมันแล้วกษัตริย์เขาดูดขึ้นมาเดียวแล้วกษัตริย์เรามีได้ยังไงมันมาจากไหนเขาก็งงครับว่าเออมันมาจากไหนอันนี้ผมก็ฝากให้กับคนที่มาฟังรายการครั้งแรกลองไปคิดดูไปหาข้อมูลดูก่อนนะฮะไอ้ข้อมูลที่มันย้อนแย้งกับสิงคโปร์หมดทุกอย่างเนี่ยมันคืออะไรนะครับพอเมื่อคุณรู้อะไรคุณรู้เนี่ยคุณรู้สึกสื่อไปเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้อะไรหลายอย่างอีกว่าทุกอย่างเนี่ยระบบกษัตริย์มันดูทรัพยากรจากคนไทยเราขนาดไหนการที่ทุกวันนี้ประเทศไทยเราเป็นอย่างเงี้ยคนโง่จนเจ็บคือเขามีหลักในการปกครองคนไทยนะฮะผมมองดาวเอาผมมองเอาดาวด้วยสมองโง่ๆผมเนี่ยเขาต้องการทำให้คนไทยจนที่สุดครับจนแล้วเวลาคนไทยก็จะเวลาไปทำมาหากินไม่มีเวลามาสนใจเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะครับไอ้ทักษิณมันเก่งเกินไปทำให้คนรวยเกินไปพอคนรวยเกินไปมันก็ว่างไงประธานทีก็เจี๊ยบ้าบ่อสื่อใช่ไหมครับลงสนามหลวงใช่ไหมครับเจี๊ยบ้าบ่อสื่อมันก็แปลว่ากินอิ่มอ่ะแล้วไม่มีอะไรจะทำอ่ะก็หาโน่นหานี่ทำหาเรื่องอะไรเงี้ยเนี่ยคือว่าเขาทำให้คนไทยจนที่สุดเขารู้นะฮะทั้งประยุทธ์หรือว่าทั้งระบบกษัตริย์เนี่ยคนไทยทุกวันนี้ลำบากขนาดไหนเขารู้เขาจงใจให้เป็นอย่างนี้นะครับใช่เขาไม่ใช่ไม่รู้นะฮะแต่นี้คนไทยเราจะยอมไม่ทนให้เขาขนาดนี้เหรอครับใช่ไหมฮะก็ทุกคนก็ต้องค่อยๆ คิดดูนะครับว่าควรจะทำไงกันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับก็ให้ท่านอื่นลองคุยบ้างค่ะขอบคุณมากค่ะสายอีโต้นะคะสวัสดีครับครับผมต้องผ่าอยู่ประเทศกาลาแลนต้องใช้อีโต้ผ่ากาลาครับอ๋อค่ะไม่งั้นปากกาลาไม่เปิดนะฮะจ้าขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสหายอีโต้นี่มีถ้อยคำหนึ่งซึ่งชัดเจนมากคือว่าก้าฝากมันจะอยู่ได้ด้วยความอ่อนแอของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งเมื่อไหร่มันอยู่ไม่ได้ครับประชาชนเข้มแข็งใครจะไปเข้าคิวรับถุงพระราชทานใครจะไปขอฝนใช่ไหมประชาชนมีเงินมีทองใครเขาจะไปเลี่ยไรเขาจะไม่ไปหามันเลยครับคือประชาชนมีความรู้ความสามารถมีการศึกษาดีทุกอย่างสังคมการดีเขาก็รู้ว่าเขาก็ไปพึ่งรัฐบาลจริงไหมรัฐบาลทักษิณมีกองทุนบ้านธนาคารคนจนรับประกัน30บาทข้าวราคาดีเพราะนั้นเขาจะไม่สนใจกษัตริย์มันก็ต้องการทำให้ประชาชนจนจะได้มาหามันไงเพราะนั้นมันให้ทหารมาเพื่อมาปล้นให้ประชาชนจนเพราะฉะนั้นมันถึงเข้ากันไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือเงื่อนไขว่าคุณต้องล้มระบอบเจ้าเพราะเจ้ามันจะล้มคุณมันทำลายคุณเนี่ยเจ้ามันอยู่ไม่ได้ครับถ้าประชาชนเข้มแข็งอันนี้คือคีย์เวิร์ดของมันค่ะใช่ค่ะนะคะก็คุณลุงก็ได้สรุปไปแล้วอาศัยต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแยมค่ะสวัสดีมากเลยครับ3เดือนผ่านมาเพิ่งจะโทรติดตอนที่คุณลุงกับน้องแยมจัดด้วยกันวันนี้ค่ะดีใจจริงเลยครับค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะจ้าฟังอยู่ตลอดเลยคุณลุงคิดยังไงคะเขาออกข่าวไอเซียโอบ้าหอยไปเปลี่ยนพระแก้วมรกตแต่แบบมันแปลกๆอ่ะมันเขามันหลอกคนไทยป่ะคืออย่างนี้นะครับมีหลายคนมาเยาะเย้ยบอกว่าข่าวสารผิดคืออย่างนี้หรือว่าไม่ใช่อย่างนี้นะครับเท่าที่ทราบนะวันที่6เขาออกเดินทางทหารไปส่งเป็นร้อยพอกลับมากินเรียกฉลองกันใหญ่เพราะว่าถ้าCOอยู่มันกินไม่ได้COอยู่กินเหล้าเล่นไพ่ไม่ได้เพราะนั้นเขาไปจริงๆนะอันนี้คือข่าวจากวงในข่าวจากทหารที่ไปส่งมาน่ะไอ้ตัวว่าพระแก้วเรื่องของมันผมไม่รู้ไปเมื่อไหร่ปีไหนไม่มันออกข่าวก็จริงคุณลุงแต่ไม่ได้ออกข่าวแบบถ่ายสดนะมันเอาข่าวแปะหนังสือพิมพ์อ่ะหน้าหนึ่งอ่ะของไทยรัฐมาแล้วก็ให้คนอ่านบอกมันอ่านแล้วไม่เห็นมีข่าวบอกมันออกว่ามันออกมาพรมน้ำมน
ให้ประชาชนด้วยว่าอย่างนี้บอกมันไม่จริงคือมันไม่มีหรอกครับเหมือนอย่างกับมีคนมาเยาะเย้ยผมว่าถ้าชุมพลยังอยู่ให้โชว์รูปมันก็ยังอยู่ก็กินข้าวไอ้ชุมพลก็ยังชุมนุมหมายมันอยู่ตลอดครับนะใช่ถ้าเป็นถ้ามันไปจริงมันต้องมีข่าวแบบมันก็ถ่ายสดนะมันไม่ได้เอาข่าวปะหน้าหนังสือพิมพ์แล้วตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับข่าวตอนเนี้ยเซียโอมันพูดกับลูกสาวมันนะสิริวัณวลีบอกว่ามันพูดสองครั้งแล้วนะครับถ้าประชาชนไม่เอาเราต้องไปนะลูกแล้วมันให้ลูกมันเนี่ยไปหกเดือนนะครับไอเซียโอไปประมาณสองสามเดือนเนี่ยนะไปอยู่เยอรมันให้ลูกสาวมันนี่นะครับไปอยู่ยุโรปประมาณหกเดือนนะไปเร็วๆเลยให้ไปเร็วๆไม่งั้นจะเป็นคือตอนนี้มีแนวโน้มคุณสังเกตดูตอนนี้อำมาตย์มันจะยกย่องไอ้สิรินธรขึ้นมาสิรินธรกำลังหาเสียงนะครับมันยกย่องผมพูดให้ฟังว่าสิรินธรนี่ไม่ได้ CEO มันเหี้ยนะสิรินธรนี่จันไรหมานะครับมันคนละแบบมันคนละแบบคือมันเชิดเชิดกันทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นใครบอกว่าตีเสียเข้าทางสิรินธรก็แล้วแต่เขานะครับคือเราไม่เอาไม่เอาไม่ใช่สิรินธรต่อให้เป็นลูกยุทธิดาไอ้คนที่เป็นหมอนะมึงมากูก็ไม่เอาไม่เอามึงไปเชิญเอวิทเทนี่มาเป็นกูก็ไม่เอาอยู่นะคนโลว่ามันก็ยังติดต่อกันอยู่แหละจะทิ้งกันหรอมันก็ติดต่อไอ้พวกนี่ผมบอกกับคุณนะครับไอ้ลูกไอ้เสียโอเนี่ยนะมันนอนโรงแรมพิพิสกี้คืนนึงเป็นแสนนะใช่ใครเรียกมันก็คุณไปสืบเอาละกันนะเพราะฉะนั้นนี่นะมันไม่ใช่อะไรหรอกคือถ้ามึงอยากจะรับใช้ประเทศชาติลงมาสมัครลงมาสมัครประธานาธิบดีครับมันคงให้คนแอบฟังรายการเราเนาะรายการของลุงอ่ะแล้วมันก็ทำเป็นแบบเอาไปออกข่าวว่าเสียโอยังอยู่อะไรอย่างนี้เปล่าวะก็ไม่เป็นไรมันจะอยู่ช่างแม่เธอมันจะอยู่ไม่อยู่คือที่สำคัญมันไม่ยอมให้ใครรู้มันอยู่ที่ไหนมันไม่ยอมให้ใครรู้มันกลัวบอกให้มันรีบๆไปเลยไม่งั้นจะเป็นแบบกิโยตินฝรั่งเศสเอาไหมเนื้อคุณลุงค่ะค่ะค่ะเป็นกำลังใจค่ะโอเคนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคือไอ้ระบอบตรงนี้นะผมรำคาญเสื้อแดงบางคนมาบอกกับผมสมัยนู้นนะผมอยู่ประเทศข้างๆอุตส่าห์มาหาผมบอกว่าสนามหลวงรู้ไหมเสียเจ้าลูกยุ้ยสิดากลับมานะไอ้คนหน้าเหมือนรอแปดมันจะเหมือนไงรอแปดมันหัวเล่คือจะมาพูดทำนองคล้ายๆว่าเสียจะเอาลูกมาเป็นไอ้เสียมันหน้าอย่าว่าหอหีบนะเพราะฉะนั้นมันไม่เคยคิดถึงอะไรหรอกทุกวันนี้ไม่รู้ว่าไอ้นุ้ยเนี่ยไอ้น้องนุ้ยคุณเห็นแม่ตอนศพพ่อมันนะมาประเจิดประเจอสิรินธรทักอ้าวด้วยแล้วด้วยฮะตอนนี้มันกลายเป็นน้องก้อยไปแล้วใช่คือไอ้คนแบบเนี้ยแล้วผมถามว่าคุณจะยังไงผมไม่ได้สนใจผมมาเล่าให้ฟังว่าคุณเป็นคนนิสัยสันดานกระพืดเป็นยังไงแต่ผมบอกตรงๆผมไม่เอานะครับมึงจะไปเชิญใครมาหน้าตาไอ้จตุรเทพฮะหล่อเหลาขนาดไหนเรื่องของมึงนะกูไม่เอาเพราะกูต้องการคนทำงานครับต้องการคนที่เป็นคุณต้องมาเสนอนโยบายก่อนมึงจะมาเลยสี่คนเสนอนโยบายถ้าเขาเลือกเป็นประธานดีไปเลยให้มันเท่ไปเลยค่ะก็เป็นสายสุดท้ายแล้วนะคะคุณลุงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นสายสุดท้ายแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้นะคะเป็นไปไม่ได้เราจะต้องเชิญพระสุรเสียงของถั่วปากอ้ามาแก้ข่าวนิดนึงเนี่ยนะคะว่าอะไรเนี่ยหนีหรือไม่หนีอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็มาฟังพระสุรเสียงก่อนจะจบรายการกันไปวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบอกกับพี่น้องไว้นะคะว่ารายการต่อจากนี้ใครที่อยากฟังสายหมาน้อยนะคะหรือเป็นมวยคู่เด็ดคู่เดือดอะไรระหว่างลีน่าจังกับสายหมาน้อยอะไรก็ติดตามกันนะคะหลังจากนี้หลังจากจบรายการคุณลุงสนามหลวงก็ติดตามได้รอรับลิงก์ใหม่ได้ภายใน15นาทีนะคะรอรับได้หลังจากวันนี้หลังจากตอนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆสายที่โทรเข้ามาเราจะมาปิดรายการของเราวันนี้ด้วยพระสุรเสียงของคุณลุงค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะขอญาติอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านมีความเป็นธรรมอย่างยิ่งเลย
ท่านไม่รู้ไม่เห็นเรื่องจะไปทำร้ายพระพระเจ้าอยู่หัวเคยบวชนะไม่ใช่ไม่เคยจริงนี่อุ้ยท่านเคยบวชเพราะฉะนั้นท่านเป็นพุทธศาสนิกชนท่านเป็นอัครธนูปถัมภกท่านดูแลพระศาสนาท่านได้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องใช่เหรอแกเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจด้วยว่าท่านไม่รู้ใครจะไปตีปะเผาปะขโมยปะท่านไปเกี่ยวตัวเองก็ท่านอยู่กับลูกกับเมียของท่านเหตุที่ท่านต้องไปเยอรมันนั้นเพราะว่าท่านเบื่อจริงอ่ะเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าก็ทรงเบื่อเบื่ออะไรล่ะคะเบื่อภาษาสามฤดูก็เลยไปหาภาษาสี่ฤดูโอ้โหจะเจอไหมนะพระองค์ท่านเบื่อเบื่อการเมืองเบื่อสิ่งที่มาหลอกลวงสิ่งที่ไม่จีหลังยั่งยืนพระองค์ท่านแสวงหาความสงบก็ปล่อยวางสิพี่ก็เลยไปอยู่เยอรมันทำไมไม่ปล่อยวางล่ะส่วนใครจะที่ผายช่างมันครูเอาเยอรมันไว้ก่อนตรงนี้ต้องเข้าใจนะนะคะคนทำไม่ดีก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับพระองค์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ใจร้ายพระองค์กูขอแจ้งแม่งให้จริงไปให้หมดเอ้านะแล้วก็ทำอะไรที่ถวายเป็นเสด็จพระกุศลเพื่อที่ว่าประเทศไทยจะได้ประสบความสุขความเจริญเสียทีอะไรบ้างล่ะคะจะถวายเงินอย่างเดียวหรือเปล่าคะเงินเหรอคะถวายเงินก็ได้ถวายผู้หญิงก็ดีแล้วแต่ค่ะถ้าเห็นใจกันนะเพราะถ้ามีพระเจ้าอยู่หัวแล้วหนูจะไปหาผัวที่ไหนได้มาทวีแดดสวัสดีจ้าจุ๊นะคะแหมแยมรักคุณลุงมากเลยเนี่ยนะแยมอยู่กับแกแยมจัดรายการกับแกแยมมีความสุขนะคะหลายๆคนก็คงจะรู้สึกเหมือนแยมเราสามารถสัมผัสได้นะคะถึงเราจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันแต่เรารู้ได้อ่ะนะเราเป็นมนุษย์ที่เรามีความรู้สึกอ่ะแล้วความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาทั้งหมดเนี่ยเรารู้ถึงความจริงใจความรักความเอ็นดูต่างๆที่เขามอบให้กับพวกเราทุกคนนะคะจริงจังและจริงใจนะคะสำหรับวันนี้รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะกับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็น้องแยมขันแดงก็หมดเวลาแล้วติดตามรายการของคุณลุงได้นะคะวันพฤหัสคุณลุงจะเข้านะคะในรายการสามสหายไกลกังวลนะคะพี่น้องติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้แยมกับคุณลุงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยไทยเฟเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย